อันดับแรกครับผมขอเรียนเชิญนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์วัฒนศิลป์นะครับท่านเป็นอุปนายกคนที่1สภาสถาปนิกครับกล่าวเปิดการเสวนาหัวข้อบินเพื่ออนาคตในงานออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างและจัดการอาคารนะครับเรียนคณะทำงานกรรมการสภาสถาปนิกวิทยากรและที่สำคัญคือผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมสำนักงานทุกท่านซึ่งก็เป็นกลุ่มที่สำคัญมากนะครับก็ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มาเป็นประธานในการเปิดสัมมนาคราวนี้นะครับก็เป็นที่ทราบกันแล้วว่าเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะครับมีบทบาทในการทำงานในสาขาอาชีพของเราเป็นอย่างยิ่งครับแล้วก็นอกจากที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วแล้วเนี่ยก็ยังมีการที่ทำให้เกิดคอมพลิเคทขึ้นคือหมายความว่ามีการใช้งานได้ค่อนข้างที่ต้องใช้เวลาในการพิจารณาในการดำเนินการนะครับแล้วก็เราก็จะมีความจำเป็นที่ต้องเลือกลักษณะเทคโนโลยีอันนี้ให้เหมาะสมกับหน่วยงานของเราและขนาดของงานที่เราใช้นะครับแล้วก็ยิ่งมีความซับซ้อนขึ้นเท่าไหร่นะครับใช้งานมากขึ้นเท่าไหร่การควบคุมมาตรฐานต้องมีมากขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางสภาแห่งนี้นะครับแล้วก็ในการศึกษาก็มีการศึกษาเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นการแสดงให้เข้าใจถึงทัศนะในการที่จะทำไปใช้งานจริงนะครับแล้วก็จะประสบความสำเร็จและก็คุ้มค่าในการลงทุนในอนาคตข้างหน้านะครับการทำงานต้องเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมสำเร็จผลในการใช้งานสร้างความรับรู้และพัฒนาการใช้งานนะครับเพื่อให้เป็นประโยชน์ในอนาคตนะครับก็อันนี้ก็เป็นรายการที่สุดทีนี้ก็ถ้าเกิดให้เราไปคุยให้ฟังว่าคือดินเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งอนาคตคงเป็นสิ่งสำคัญนะแต่ก่อนหลายคนอยู่บนกระแข็งนะต่อไปเนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็เพิ่มความรู้มากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้สำหรับประชาคมอาเซียนเองเนี่ยคือที่พูดตรงนี้เพราะผมเป็นประธานสภาสัมพันธ์อาเซียนคนที่แล้วปัจจุบันอินโดนีเซียเป็นนะครับแล้วก็รุ่นที่แล้วเป็นรุ่นที่ตกลงกันว่าเราจะทำโคลาโบเรชั่นหมายความว่าคุณเป็นอาเซียนเองแล้วคุณไปทำงานกับโลเคอลหรือเนี่ยถ้าเกิดเขาเป็นโลเคอลเขาเป็นอาร์คิเทคอินเตอร์เนชั่นแนลมาอินเตอร์เนชั่นแนลของผมหมายถึงในอาเซียนเท่านั้นนะครับก็มาทำงานร่วมกับเราเพราะฉะนั้นชีวิตสถาปนิกข้างหน้าในอาเซียนดูออกจะไม่เป็นที่เป็นไทยสิ่งที่เราต้องปรับตัวแทนที่เราจะเล็งตั้งใจว่าเราจะทำงานกับคนอินเวสเตอร์ทั้งหลายหรือผู้เข้ามาลงทุนทั้งหลายไม่ใช่มันกลายว่าเราจะหาเพื่อนยังไงที่มาทำร่วมกันในประเทศในอาเซียนนะครับซึ่งตรงนี้เซคเตอรี่เจเนอรัลของอาเซียนก็กำลังชมในเวทีใหญ่เลยว่าข้อตกลงของสถาปนิกเป็นข้อตกลงที่ทำให้เกิดเฟรนด์ชิพเกิดมิตรภาพขึ้นในอาเซียนนะครับแล้วก็ยืนยันว่าที่ออกมาเป็นนี้ก็เป็นผลงานการต่อสู้ของทีมไทยเขาจะเปิดอินดิเพนเดนต์เลยเราบอกเปิดไม่ได้เพราะมันมีปัญหาเรื่องความรับผิดชอบนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเทียบอาเซียนด้วยกันในกรณีที่เป็นเทคโนโลยีเราจะติดกลุ่มชั้นนำกลุ่มชั้นนำซึ่งเป็นสิงคโปร์มาเลเซียและนะครับประเด็นทุกชั้นนำโดยเฉพาะบรรดาถ้าเกิดพูดกันสมัยก่อนก็คือว่าเราเก่งแค่นะครับก็เทียบกันในเราเก่งแค่แต่เราก็จะมีปัญหาคือโปรแกรมเราไม่ค่อยถูกต้องนะครับและหลายคนพูดกันเล่นบอกว่าที่เก่งเนี่ยเพราะว่าเราต้องเร็วเราต้องเข้าไปใช้เร็วออกเร็วเราจะแช่อยู่นานๆก็ไม่ได้แล้วเวลาอะไรแอบแฝงไม่เก่งแล้วถ้าทำตรงๆนี่มันไม่ค่อยติดแรงนะครับเราเก่งแต่ผมก็แน่ใจว่าวิทยากรชุดนี้เนี่ยก็คงจะทำให้เราเก่งบินได้ในอนาคตนะครับก็ถึงประโยคสำคัญที่ก็ต้องพูดกันนะครับก็สุดท้ายนี้ผมหวังว่าการสัมมนาครั้งนี้คงจะได้รับการแลกเปลี่ยนความรู้และซึ่งเป็นประโยชน์ต่อท่านและองค์กรนะครับแล้วก็ผู้ใช้งานในอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาสมควรแล้วผม
อาจารย์พงศักดิ์วัฒนศิลป์นะครับก็ขอเปิดสัมมนานะครับบิมนะเพื่ออนาคตในการออกแบบและการก่อสร้างการจัดการและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนานี้ก็คงจะสำเร็จนะครับบรรลุผลไปตามที่ได้ตั้งไว้ขอบคุณครับท่านแรกครับผมขอเรียนเชิญนะครับคุณสารัตน์นิสารัตนานะครับจากบริษัทอนันดาเดเวลลอปเมนต์ครับปิดคอมมานีลิมิเต็ดนะครับสารัตน์นิสารัตน์จากบริษัทอนันดาผมดูแลด้าน R&D ที่บริษัทนะฮะวันนี้เนี่ยนักเรียนเลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ของเราเราเนี่ยทั้งพวกเราทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในยุคดิจิตอลเรโวลูชันแล้วมีการคุยในประเทศเราถึง Thailand 4.0 Digital Economy และอื่นๆทั่วโลกก็มี Digital Disruption อยู่เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังเป็นเช่นไรนะฮะคือที่จะมาแชร์เนี่ยอยากจะชวนคิดว่าในวงการอสังหาแล้วเนี่ย Digital Revolution Digital Disruption เนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรบ้าง Key Message ที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังก็คือว่า BIM เนี่ยเป็นก้าวแรกและก้าวที่สำคัญสำหรับ Digitization ของ Real Estate นะครับก่อนที่จะพูดต่อเนี่ยผมขอถามนิดนึงนะครับประสบการณ์ของแต่ละท่านในห้องนี้เนี่ยมีใครใช้บิมมามากกว่า2ปีบ้างครับโอเคนิดๆหน่อยๆนะครับมีใครใช้เพิ่งเริ่มใช้เพิ่งลองใช้เริ่มเทรนอาจจะเริ่มเทรนซอฟต์แวร์ก็มีบ้างนะฮะแล้วใครยังไม่เคยใช้เลยโอเคมีค่อนข้างเยอะแล้วมีใครที่ไม่ทราบเลยว่าบิมคืออะไรโอเคก็โอเคนี่พอเก็ตแล้วนะฮะงั้นมีแต่ละท่านมาจากบริษัทออกแบบกี่คนบ้างครับช่วยยกมือหน่อยโอเคค่อนข้างเยอะก่อสร้างนะครับโอเคพอสมควร developer ไม่มีเลยโอเคนักศึกษามีอยู่ด้านหลังห้องโอเคนี่พอทราบแล้วครับงั้นเดี๋ยวขอเริ่มเลยแล้วกันนะฮะวันนี้เดี๋ยวผมจะขอเล่าแบ็คกราวด์ของบริษัทอนันดาก่อนนิดนึงนะครับที่มาที่ไปแล้วเดี๋ยวมันจะปูพื้นฐานให้ท่านเข้าใจว่าทำไมอนันดาถึงหันมา adopt BIM นะครับมันจะแล้วผมจะเล่าถึงเหตุผลวิธีการนะครับแล้วณวันนี้เราทำอะไรอยู่แล้วเราจะก้าวหน้าไปยังไงนะฮะหวังว่าจะรู้จักบริษัทอนันดาอยู่คร่าวๆนะฮะเราเป็นบริษัทตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเบอร์หนึ่งละคอนโดเดเวลลอปเปอร์ของเมืองไทย history ของเราเนี่ยเราสตาร์ทอัพมาในปี1999นะครับเรา IPO ตอนเดือนธันวาปี2012เราเป็นบริษัทไฮโกรท IPO ปี2012ปี2015เนี่ยเรากลายเป็นเบอร์หนึ่งของคอนโดเดเวลลอปเปอร์ในเมืองไทยแล้วนะฮะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าhigh growth อย่างเงี้ยมักจะไม่เคยเห็นในบริษัทอสังหามักจะเห็นในพวกเทคโนโลยีคอมพานีเป็น hockey stick growth high growth นะฮะฉะนั้นเราก็มี uniqueness ของเราอยู่นะครับทีนี้เราโตได้ยังไงแล้วกลยุทธ์ของเรามีอะไรบ้างคงพอทราบว่าอนันดาเนี่ยเราทำ ideal condo นอกนั้นมีหลาย segment เลยครับตั้งแต่ unio ห้องละล้านบาทไปจนถึง Aston ห้องละ30กว่าล้าน40ล้านนะฮะเราครอบคลุมทุก segment แต่กลยุทธ์ของเราเนี่ยเราเกาะติดตามรถไฟฟ้าเท่านั้นmass transit condominium นะครับเรามี housing ด้วยเช่นกันแต่ core business คือคอนโดนะฮะณวันนี้เนี่ยเรามีในกรุงเทพนะครับ81สถานีภายในปี2029เนี่ยเราจะมี316สถานีเนี่ยเป็น big change ในประเทศไทยในกรุงเทพเป็น big transformation ที่อนันดาเราเรียกว่ามันเป็น third great transformation แล้วจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เริ่มมี BTS เนี่ย2สายมาจนถึงวันนี้วิถีชีวิตการใช้ชีวิตของผู้คนในกรุงเทพเนี่ยเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแล้วเปลี่ยนไปเร็วมากนะฮะสิ่งหนึ่งที่มองได้เนี่ยจะมองว่าคนไทยเราเนี่ยในกรุงเทพเป็น early adopter ในกรุงเทพเนี่ยเราเป็น number one Facebook user in the world Instagram เราก็เป็น number two number three hashtag ในโลกนะฮะที่บริษัทเราเนี่ยเราก็จะคุยกับบริษัททั่วโลกอยู่เสมอเลยไม่ว่าจะญี่ปุ่นออสเตรเลียอเมริกาอะไรต่างๆเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัททั่วโลกแล้วเขาจะสนใจกรุงเทพเพราะอย่างนี้แหละครับเขามองว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่เป็น early adopter ไม่ใช่กลุ่มที่มีรายได้เยอะอย่างเดียวลงมาจนถึงระดับแม่บ้านมีมอเตอร์ไซค์ทุกคนก็ใช้สมาร์ทโฟนกันหมดอย่างที่สังเกตได้นะฮะนี่แหละครับ key point คือว่าเราโตไปตามรถไฟฟ้าอยู่ในเมืองที่เป็นเมืองที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับแล้วเราเป็นประชากรที่เป็น early adopter อยู่แล้ว business model ของเราอย่างนี้เนี่ยก็พิสูจน์ให้เห็น
เราลอนช์โครงการคอนโดครั้งแรกปี2007มาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยเราลอนช์ไปแล้ว43โครงการมูลค่าแสนกว่าล้านบาทนะฮะเป็นสิ่งที่ว่าก็ต้องมีคำถามว่าทำได้ยังไงก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับเราไม่ใช่บริษัทอสังหาทั่วไปเราเป็น innovation company เรา innovate ในทุกๆด้านของบริษัทเราเลยนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยงั้นเป็นบริษัทอสังหาคง innovate ด้านดีไซน์ด้านออกแบบอะไรอย่างนี้ใช่ครับเรื่องพวกนี้พูดได้ยาวเลยฮะตามที่เห็นอยู่ในตรงนี้นะครับเราเป็นบริษัทแรกที่ทำคอนโดติดรถไฟฟ้าทำห้องคอนโดวันเบสที่35ตารางเมตรเราเป็นเจ้าแรกที่ทำ21ตารางเมตรและอื่นๆแต่นอกนั้นเราก็ innovate ในด้าน marketingเราเป็นบริษัทแรกที่ target Gen Z the connected generation ซึ่งจะเห็นเป็นพวก millennial และอื่นในยุคนี้นะครับเรา communicate ในเชิง marketing ด้านระยะ property prime location ระยะเป็นเมตรจากรถไฟฟ้านะฮะด้าน financial แล้วก็มีออกพวกเพิร์ฟพวกบอลเป็น perpetual bond เป็นเจ้าแรกในประเทศไทยนอกจากนั้นเราก็มี global partnershipนะครับตาม strategic innovation เนี่ยเราเป็น JV partner กับบริษัท Mitsui Fudosan number 1 developer ที่ญี่ปุ่น number 1 developer เรื่องคุณภาพของญี่ปุ่นเช่นกันนะฮะ partnership เหล่านี้นอกนั้นมีอีกครับ Samsung และอื่นๆแต่มันทำให้บริษัทอย่างอนันดาเนี่ยที่เป็น innovation company เนี่ยได้มีการแลกเปลี่ยนมีการ transfer knowledge มาจากบริษัททั่วโลกให้เราได้ innovation มา adopt อย่างเช่นจาก Mitsui Total Quality Project Managementเรารับมาแล้วก็มา adopt adapt เรียกเป็นว่า ATQPM Ananda Total Quality Project Management เป็นตัวอย่างนะฮะฉะนั้น culture of innovation เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากในองค์กรของเราทาง CEO เราคุณชานนท์เนี่ยจะให้ความสำคัญเรื่องนี้มากเรื่อง HR เรื่อง culture disruption มาแล้วกำลังเปลี่ยนแปลง transformation อย่างยิ่งใหญ่แล้วทีมงานล่ะพร้อมที่จะเปลี่ยนไหมพร้อมที่จะตามการเปลี่ยนแปลงพวกนี้ไหมเป็นสิ่งสำคัญครับ drive จาก top down อย่างเดียวไม่ได้ต้องไปกันทั้งหมดนะฮะฉะนั้นถ้าเกิดเรามาดูในสเกลของประเทศเราก็อยากจะชวนให้คิดถึงว่า cultural change ในประเทศไทยเนี่ยจะเปลี่ยนตัวเองมุมมอง mindset ให้ไปตามกระแสโลกได้ไหม digital revolution นะฮะอย่างอันนี้ Peter Drucker จะบอกว่า culture is strategy for breakfast คุณจะมีกลยุทธ์อะไรก็ตามเนี่ย culture ต้องรับปรับตัวไปกับ strategy นี้ได้นะฮะอีกอย่างหนึ่ง agility ในธุรกิจเราเนี่ยเราเติบโตในธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงจะได้ยินอยู่เรื่อยๆนะฮะยุคนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสิ่งที่สำคัญครับ agility ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้เสมอนะฮะ agility for disruptive innovation อย่างที่เพื่อชาวดาวินพูดเนี่ยมันไม่ใช่ survival of the fittest หรอกครับมันเป็น survival ใครก็ตามที่ responsive to change ใครปรับเปลี่ยนได้เร็วที่สุดเมื่อก่อนจะมีการพูดว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ครับปลาเร็วกินปลาช้าใครเคลื่อนตัวได้เร็วสุดใครปรับตัวได้เร็วสุดผู้นั้นจะ survive จะอยู่ได้นะฮะนี่ก็เป็น thinking mindset ที่เราจะ frame กันอยู่ในบริษัทอนันดาอยู่เสมอเพราะว่าเหตุผลเป็นอย่างนี้ฮะอันนี้เป็น curve ให้เห็นของ disruptive technology ย้อนกลับไปจนถึงปี1400เลยอันนี้คร่าวๆแล้วกันจะเห็นว่า curve เนี่ยจะมีการดีดกระโดดขึ้นนะครับตอนปลายแล้วถ้าเกิดสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าณตอนนี้เนี่ยเราอยู่จุดนี้นะครับ x จุดนี้แหละครับเนี่ยเป็น deflecting point แล้วอยู่ใน exponential curve จะมี growth ของ disruptive technology อย่างมหาศาลในวันนี้เนี่ยเราจะเห็นมีพวก Google Facebook YouTube Google อะไรเต็มไปหมดเทคโนโลยีก็มีทั้งวันนี้เราคุยเรื่องดินแต่นอกนั้นมีอะไรบ้าง artificial intelligenceVirtual Reality, Augmented Reality, Robotics, Drones, อื่นๆเยอะแยะมากมายพวกนี้กำลังเติบโตและเปลี่ยน Landscape, ภูมิทัศน์ของธุรกิจทั่วโลกและลักษณะของผู้คนทั่วโลกทั้งหมดนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะพิจารณาและมองเขาเรียกว่า Exponential Growth ฉะนั้นเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องคอยเกาะติดและมี Exponential Thinking ให้รับทราบว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมาแล้วและมาอย่างรวดเร็วถ้าเกิดเราเคลื่อนตัว Adopt, Adapt เปลี่ยนตัวเราเองไม่ได้เนี่ยเราจะตายครับเป็นเหมือนพวกโกดักเป็นพวกโนเกียอะไรก็ตาม BlackBerry ไม่ยอมเปลี่ยนเขาก็บอกเขาไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ปรับเปลี่ยนตัวเองให้ตามกระแสหรือเทรนด์ทั่วโลกเข้าถึงได้มีเฟลเลียร์และตายในธุรกิจนะครับอันนี้ผมตัวอย่างนิดๆหน่อยๆอย่างที่บอกกันว่าตัวอย่างอันนึงเราก็คงเริ่มจะได้ยินเทคโนโลยีบางอย่างเช่น IoT Internet of Things ที่อนันดาเราก็จับมือพาร์ทเนอร์ชิพเราเคลื่อนตัวเร็วเราดูเรื่องนี้มาพักหนึ่งปีที่แล้วเราก็ลองโปรโตไทป์ปี2015เนี่ยที่งาน Urban Pulse
จับมือกับ Samsung ทำด้าน IoT Smart Home ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับปีนี้โปรเจกต์ที่จะมาพูดผมก็จะเรียนว่าโปรเจกต์ที่จะมาเล่าให้ฟังคือ Ideal Mobile Soap ก็เป็น Smart Condominium ใช้ทั้ง BIM แล้วก็เป็นทั้ง Smart Home IoT ด้วยนะฮะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าตอนนี้อนันดากำลังก้าวหน้าไป Adopt Adapt Disruptive Technology ใหม่ๆเข้ามาใช้ใน product ของพวกเรานะครับแล้วกลับมาอีกนิดนึงก็คือเสริมด้วยอีกโปรเจกต์นึงคือ headquarter เราเองบ้านใหม่ของเราออฟฟิศใหม่เนี่ยก็เป็น smart office เรามองออฟฟิศของเราเป็น productivity engine ครับเมื่อกี้มีการกล่าวกันถึงเรื่อง collaboration และอื่นๆเราให้ความสำคัญเรื่องนี้มากเลยนะฮะเราออกแบบ invest เข้าไปในออฟฟิศใหม่ของเราเนี่ยมีทั้งด้าน built environment ก็คือออกแบบพวก hot deskingเพื่อ enhance collaboration ให้มี cross fertilization ผู้คนพบปะแลกเปลี่ยนความคิดกันมากขึ้น cross fertilize ให้มี innovation เกิดขึ้นนอกจากนั้นเราก็จะเอา digital technology มาเสริมอย่างโปรเจกต์นี้เราก็ร่วมมือกับ Samsung และ Cisco มี smart office solution หลายๆอย่างเข้ามาใช้นะฮะเป็นตัวอย่างแต่จะเน้นเรื่อง collaboration และ productivity ทีนี้อนันดาเนี่ยที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้ office เป็นอย่างนี้ culture เป็นอย่างนี้แต่หลักๆเนี่ยเราผลิตอะไรเราในปรัชญาของเราในความคิดของเราเนี่ยเรามองถึง value ที่เรามีให้กับสังคมแล้วเราผลิต urban living solution ครับทางออกให้กับคนเมืองอาจจะออกมาในรูปแบบของบ้านคอนโดออฟฟิศเดี๋ยวนี้เรากำลังจะเริ่มธุรกิจอื่นๆนะครับอาจจะเห็นในข่าวอยู่บ้างนะครับแต่อย่างคอนโดเนี่ยเราก็มี 6-7 segment brand บ้านเราก็มีอยู่ 2-3 brand นะครับเรา target customer เราให้ความสำคัญ customer ก่อนเลยเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเรามอง value to society เราเซิร์ฟใครเราเซิร์ฟ customer ที่เราเรียกว่า Gen Z the connected generation ซึ่งยุคใหม่นี้นะฮะเขาจะมองถึงไลฟ์สไตล์การเมือง creativity being cash smart นะฮะอะไรหลายๆอย่างที่เป็นองค์ประกอบของคนยุคใหม่นะครับเราจะให้ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าเราก่อนเลยนะครับซึ่งจะนำมาถึงคำถามที่เราตั้งไว้ตอนแรกนั่นทำไมล่ะทำไมจะต้องมาทำบิดอย่างนี้ครับอันนี้เป็น research ของ McKinsey นะฮะเป็น global trend ของ digitization ทุก industry เลย ผมขอชี้ไว้ตรงนี้แล้วกัน construction ICT เนี่ยจะเป็น information communication technology โอเคก็พวก Facebook Google smartphone Apple อะไรต่างๆจะเห็นว่าสีเขียวหมดเลยครับ Thai digitization ที่ adopt เยอะมากถ้าเปิดสีแดงเนี่ยแปลว่าไม่ค่อยนะฮะจะเห็นว่า construction แล้วกัน real estate ของเราออกแบบก่อสร้างเนี่ยแดงเลยครับค่อนข้างจะแดงแปลว่าล้าหลังมากๆไม่มีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างช้าล้าหลังจาก digital digitization ที่เกิดอยู่ทั่วโลกนะฮะจึงเป็นจุดที่เรียกว่าเราต้องกระตือรือร้นมาสนใจการที่จะ revolutionize digitization ของเรา real estate และก่อสร้างออกแบบและอื่นๆนะครับจึงนำมาสู่ว่าเหตุผลสามผมให้3เหตุผลหลักๆแล้วกันว่าทำไมเราถึงมองเรื่องBIM เนี่ยเรามองว่ามันเป็น building information modeling มันจะช่วยให้เรามีประสิทธิภาพในการทำงานออกแบบและก่อสร้างและผลลัพธ์ท้ายสุดเนี่ยคุณภาพของ build environment ตึกอาคารที่เราผลิตเนี่ยจะถึงมือลูกค้าได้ดีขึ้นฉะนั้นข้อหนึ่งเนี่ยเราให้ความสำคัญกับลูกค้าเลยครับเราอยากจะ deliver สินค้าที่มีคุณภาพที่ดีให้กับลูกค้าของเรานี่คือสิ่งที่เราจะได้จากBIMอันดับแรกเลยแต่เราเป็นธุรกิจก็คือข้อ2เราก็จะมอง operational efficiency ในธุรกิจของเราเนี่ยดำเนินการยังไงให้ optimize ขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลด waste ลดการเสียเวลาลด construction defect อะไรต่างๆนะครับนั่นเป็นเรื่องที่2เรื่องที่3เนี่ย sustainability ทำยังไงให้ยั่งยืนเดี๋ยวผมจะปิดท้ายการ talk ว่าจะยั่งยืนยังไงนะฮะแต่มันจะเป็น view ที่เรียกว่าเวลาเราทำตึกออกมาแล้วเนี่ยBIMจะเป็นการ digitize ข้อมูลในตึกทั้งหมดเพื่อ property management เพื่อดูแลอาคารในอนาคตตึกหนึ่งควรจะอยู่ไปเป็น100ปีครับไม่ใช่แค่เพียง 20-30 ปีอย่างที่เรามักจะคิดกันนะฮะก็จะเป็นอีกมุมมองนึงนะครับฉะนั้น vision ของเราเนี่ย vision อนันดาก็คือว่าอยากจะ transform real estate design และ construction ให้เป็นระบบที่ industrialize มากขึ้นนะฮะ mission ของอนันดาเนี่ยก็คือจะมองว่าBIMเนี่ยเป็น smart production information system แล้วเรากำลัง deploy ไปทุกโครงการเลยครับนะฮะทุกโครงการของเราเนี่ยปีหนึ่งเราล็อต10กว่าโครงการครับแปลว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วง period ที่เราเริ่ม adopt adapt มาแล้ววันนี้ผมจะมาพูดถึงโปรเจกต์ที่เรา pilot อันแรกนะฮะ
แล้วตอนนี้เรากำลังก้าวสู่การ full deployment ไปทุกโปรเจกต์เลยนะครับค่อนข้าง aggressive แต่ว่าก็ต้องมองด้วยว่าบริษัทเราก็เป็นบริษัทที่ exponential thinking high growth กล้าทำนะครับเราเป็น early adopter เป็น innovator นะฮะแล้วเราก็เชื่อในปรัชญาเช่น Kaizen เราศึกษาระบบการผลิตอย่างเช่น Toyota Production System Kaizen คือ continuous improvement เราพยายามที่จะปรับคุณภาพให้ดีขึ้นเรื่อยๆเสมอนะฮะแล้วเราก็มองว่าพวก digital information เนี่ยจะช่วยด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นเราก็จะปรับตัวปรับปรุงอยู่เสมอโดยใช้ industrial production principle ต่างๆนะครับเราจึง need smart production system อย่างเช่น BIM นะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้เนี่ย build to last ทุกท่านคงพอทราบว่า BIM เนี่ยหัวใจหลักของมันคือใช่มันเป็นแพลตฟอร์มของซอฟต์แวร์และพื้นฐานหลักๆเนี่ยวงการของเราเนี่ยจะต้องเน้นเรื่อง collaboration การประสานงานการทำงานกันร่วมกันยังไงให้มีประสิทธิภาพที่ดีนะฮะเราจะมองว่า BIM เนี่ยเป็นตัว single point of truth เป็น digital information ภาพที่เราอยากจะไปคือเป็น information ที่อยู่ใน cloud real time access ได้เสมอเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งต่างจากง่ายกว่านี้ถ้าเกิดเราทำงานด้วย AutoCAD 2D เนี่ยผมเป็นสถาปนิกผมก็ถือแบบชุดหนึ่งก็ส่งไปอินทีเรียก็ส่งอีกชุดหนึ่งเอนจิเนียร์ก็ส่งชุดหนึ่งเอามาคอมไบน์กันส่งให้รับเหมาคอมไบน์แล้วเดี๋ยวก็เจอปัญหาจะเป็นหมดช็อปดรอปอิ่งอะไรก็ตามแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูก่อสร้างครับเริ่มก่อสร้างก็เดี๋ยวมีปัญหาก็ค่อยแยก RFI กันแยกกันมาทั้งทีมค่อยเคลียร์ปัญหานี่คือวิธีที่ผ่านมาแต่จากนี้ไปเนี่ยเมื่อมี single point of truth เป็นบิมเนี่ยเราอยากจะให้มีข้อมูลที่ทุกคนทั้งทีมทั้งวงนะครับ access ได้ตลอดเวลาทุกช่วงทุก life cycleของสเตจของการออกแบบและก่อสร้างเจอ clash ก็เคลียร์ clash ดีแต่กันได้เลยนะครับไม่ต้องรีรอไม่ใช่ไปรอกันเจอกันหน้าไซต์อยากจะได้ data ด้าน quantity เรื่อง cost เรื่องอะไรก็ตามก็ access ได้เลยจะสั่งซื้ออะไรส่งของก็มีประสิทธิภาพวางแผนวางขั้นตอนการทำงานได้ดีขึ้นนะฮะไปจนถึง operation และ maintenance ดูคือดูแลอาคารหากเรามี information เป็น digital ทั้งหมดเราต้องนึกถึงอาคารนะครับต้องมี maintenance ทาสีซ่อมแซมอะไรต่างๆถ้าเรามีข้อมูลเป็นบิมเนี่ยกดนิดเดียวกด quantity take off เนี่ยเราก็จะคำนวณได้แล้วอ๋อสีนี้ต้องกี่ตารางเมตรครับต้องสั่งมาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่จะดูแลบำรุงอาคารกันยังไงนะฮะมันจะมีประโยชน์ตรงนั้นนะครับทางด้าน renovation และอื่นๆนะครับหรือจะเป็นตอนช่วงที่อยากจะ demolition ก็ตามนะครับอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะชวนคิดและชวน proof ให้ดูเห็นว่าไม่มี developer อยู่ในนี้ผมก็เดาๆว่าอย่างนั้นอยู่แล้วครับจะพูดถึง value creation ของ BIM นะครับอันนี้ก็เป็น thinking หนึ่งซึ่งเราจอดลึกเยอะมากเลยกว่าจะได้ simple chart นี้ออกมาเราต้องถามตัวเราเองว่าเราทำ BIM ทำไมเราทำ BIM เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราไปก๊อปคนอื่นเห็นตามที่เขาใช้เราเลยใช้นะฮะเราต้อง proof ก่อน validate เป็น fact ก่อนว่าทำ BIM แล้วเนี่ยเป็นประโยชน์กับธุรกิจอนันดาอย่างไรถ้าเกิดเรามามองในมุมของวง designer ของเรานะฮะเรามองดีไซเนอร์อย่างนี้ก็ได้ครับเรามองว่าจุดที่มีปัญหา identify problem ขึ้นมาคืออะไรในวงของเราเดี๋ยวจะเล่าในพาร์ทถัดไปนะฮะถึง problem ที่เราเจอด้านหลักๆเลยเนี่ยจะเจอปัญหาในช่วงก่อสร้างครับแบบมาแล้วแบบไม่ชัดเจนแบบมีขัดแย้งกันมี clash มีอะไรต่างๆต้องมี RFI ออกมา request for information มีหลายรูปแบบครับ request for information แต่ที่เป็นเกี่ยวกับแบบเนี่ยถ้าเผื่อเราสามารถป้องกันมันไว้ก่อนมันก็จะประหยัดเวลานะฮะแปลว่าอย่างนั้นทีมสถาปนิกและอินจิเนียร์ก็ไม่ต้องมาตุ้มที่หน้างานพยายามแก้ไขปัญหาที่หน้างานก็แปลว่าประหยัดเวลาลงเราลองมาซิมูเลตพวกนี้เป็นตัวเลขสมมติทั้งหมดเลยนะครับจะมีโน้ตอยู่ว่าตัวเลขสมมติไม่ใช่ตัวเลขจริงแต่ว่ามองกันอย่างนี้ก็ได้ครับถ้าเป็นบริษัทดีไซเนอร์คิดเป็นแมนอาร์เรสนะครับเป็นคอนซัลเทนต์เกิดพนักงานท่านนึง5,000 บาทต่อชั่วโมงแล้วมี RFI โปรเจกต์หนึ่ง400 RFI ที่ต้องเคลียร์นะฮะcost of RFI นี่จะเป็นเท่าไหร่ก็เอาเนี่ย RFI หนึ่งใช้เวลา8ชั่วโมงสมมติว่าวันหนึ่งที่จะเคลียร์ทั้งหมดเอาฟีของพนักงานหนึ่งท่าน 5,000 บาทต่อชั่วโมงมาคูณแล้วคูณเข้าไปกับจำนวน RFI สมมติออกมาอย่างเงี้ย 400,000 บาทเป็นสูตรที่จะคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราแก้ไขปัญหา design defect หรือ construction defect ที่เกิดขึ้นที่หน้างานที่กินเวลาของพนักงานเราที่ต้องไปเคลียร์ปัญหาเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราป้องกันมันได้แปลว่าเราเซฟเวลาของทีมงานถ้าเกิดเซฟเวลาของทีมงานแปลว่าเราเซฟเงินได้นะครับในผู้ประกอบการบริษัทในเชิงของผู้รับเหมาเนี่ยเราอาจจะมองถึง
พาร์ทที่เป็น construction defect ต้องมาแก้ไข rework ทุบและสร้างใหม่มีเยอะเท่าไหร่แล้วก็จะมองถึง cost ของ labor อันนี้ผมตั้งคร่าวๆแล้วกันนะฮะ cost ของแรงงานไทย300บาทต่อวันความจริงสูงกว่านี้นะครับแล้ว cost ของ material defect อันนึงราคาเท่าไหร่ average 5,000 บาทแล้วมันเจอกี่อันน่ะตึกสร้างคอนโดหนึ่ง30ชั้นมีเป็นพันเลยครับอ่ะคูณเข้าไปทีนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าเอาเรทของ labor cost มาคูณกับจำนวน defect คูณเข้าไปเนี่ยมันเป็นสูตร thinking ที่จะให้เราคำนวณเห็นว่านี่แหละ waste ของเวลา waste ของวัสดุจะแปลงมาเป็นเงินเป็นหลักล้านเลยครับนะครับนี่คือ pain point ของบริษัทรับเหมาในวงการบ้านเราที่เจอและบริษัทดีไซเนอร์ที่เจอนะฮะแล้วฉะนั้นผมอยากแคปเจอร์คร่าวๆว่านั่นคือเหตุผลนะฮะมันไม่ใช่เพียงว่าเราไปก๊อปมาเทรนด์ทั่วโลกทำอย่างนี้เราจึงทำแต่เราหาเหตุผลและพรูฟแวลิเดตเป็นตัวเลขฟินแลนซ์จริงๆว่ามีความหมายกับธุรกิจเราที่จะออปติไมซ์ขึ้นมาทีนี้ก็จะมาพูดถึงว่าแล้วบิมเนี่ยเราทำมันเนี่ย how we doing bim อีกครั้งหนึ่งไดอะแกรมนี้ก็พูดถึงว่าบิมอยู่ตรงกลางเป็นเซ็นเตอร์ single point of truth ของ information collaborate กันกับ developer designer ผู้รับเหมา subcontractor ทั้งหมดเลยนะฮะผมอยากจะเล่าถึง case study ของอนันดาเป็นกรณีที่พิเศษนิดหนึ่งเพราะเรามีวง supply chain ecosystem formalize ขึ้นมาเรียกว่า Maru 360 Forum นะครับประกอบด้วยบริษัทชั้นนำของประเทศไทยบริษัทดีไซเนอร์17บริษัทแล้วก็ประกอบเพิ่มไปอีกก็คือบริษัทรับเหมาอีก7บริษัทและบริษัท CM อีก3บริษัทนะครับเนี่ยเป็น forum ที่บริษัทอนันดาจัดอยู่ควอเตอร์ละครั้งปีหนึ่ง4ครั้งมาพบปะเจอกันเพื่อ collaborate เพื่อ align thinking vision innovation และการที่จะก้าวไปข้างหน้าพูดง่ายๆครับเราผูกมิตรกับวง ecosystem supply chain ของเราทั้งหมดนะฮะแล้วเรามี innovation มีเทคโนโลยีใหม่ที่เช่น BIM เนี่ยเราก็ communicate กับทีมนะฮะ designer แล้วรับเหมาของเราอยู่ตลอดเวลาเลยทั้งปีว่าเราทำอะไรอยู่เราควรจะปรับตัวยังไงเราควรจะเซตมาตรฐานกันยังไงนะครับทั้งหมดนี้นอกนั้นเราก็ยังมีที่เขียนว่าชินราอิเนี่ยก็เป็นกลุ่มซัพพลายเออร์แล้วกันนะฮะซัพพลายเออร์ใหญ่ๆที่เช่น Modern Firm สตาร์มาร์ก SCT แล้วอื่นรวมแล้วเนี่ยบริษัทอนันดามีอีโคซิสเต็มอยู่37บริษัทที่เป็น formal partnership เลยนะครับไม่ใช่เพียงว่าเราแค่ทำงานกันซ้ำๆแต่เรามาเจอกันปีละ4ครั้งเป็น formal session มาถกกันถึงปัญหาที่เราเจอเราจึงเจอปัญหาที่เรียกว่าเนี่ยแหละ feedbackมาจากของจริงนะครับเวลาจัดฟอรัมกันอย่างนี้เราจะเห็นว่าเพนพอยต์ของเราเนี่ยเจอเรื่องนี้ครับทำงานกันเป็นไซโลคือแยกกันทำเอากลุ่มดีไซเนอร์ก่อนก็ได้นะตัวผมเองเป็นสถาปนิกเมื่อก่อนเนี่ยผมทำงานผมก็จะสังเกตได้ก็จะมีการถกกันเถียงกันระหว่างสถาปนิกและเอนจิเนียร์นะฮะกว่าจะคุยกันได้ก็ยากตอนนั้นยังไม่พอถ้าเกิดเอาทีมดีไซน์คือเรารับเหมาแหละก็ยิ่งถกเถียงกันใหญ่นะฮะเป้าหมายวิชั่นไม่ค่อยตรงกันโกไม่ค่อยตรงกันไม่ค่อยเข้าใจซึ่งกันและกันว่าสิ่งที่ตัวเองอยากจะ achieve เพื่อเป้าส่วนรวมนี่คืออะไรจึงทำงานกันเป็นไซโลเปรียบเทียบกับว่าจริงๆแล้วเราอยากจะให้ collaborate กันจะได้มีประสิทธิภาพที่ดีนะฮะมันจึงนำไปสู่ว่าอย่างเงี้ยตอนออกแบบก็ทีมออกแบบอย่างเดียวเลยอาจจะคำนึงถึงก่อสร้างบ้างอาจจะไม่ได้คำนึงถึงบ้างนะฮะก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่า design defect แต่เอาข้อมูลมา combine กันไหมส่งออกแบบเมื่อก่อนนี้ก็ไม่ค่อยละครับแบบท่ออาจจะคลาสอยู่กับคางแต่ก็ยังไม่ได้เห็นกันว่ามันคลาสกันอยู่ก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวรอไปก่อนเดี๋ยวทางผู้รับเหมาจะมาคอมไบน์กันแล้วเป็นช็อปดรอยิ่งออกมาก็ค่อยไปแก้กันทีหลังมันจึงเป็น construction tip defect มาทีหลังเพย์พอยต์หลักๆของเราเนี่ยในสายงานผลิต value stream ของเราเนี่ยจะพบว่าปัญหาหลักอยู่ช่วงก่อสร้างครับซึ่ง effect กับ time cost quality 3 factor ซึ่งมีผลกระทบนะฮะ quality ก็ไม่ดีอยู่แล้วครับเราอยากให้ quality มันออกมาดีจะได้ smooth ไม่ต้องมี reverbtime กับ cost มันก็แน่นอนทุกบริษัทก็ต้องสบายได้มันเป็นธุรกิจนะครับฉะนั้นพอมาดูเนี่ยภาพที่เราอยากจะ align กันทำไมเราถึงมี session อย่างเช่น Maru 360ที่อนันดาเพื่อให้ทุกท่านในวงของเราเนี่ยเห็น goal ร่วมกันมี alignment ร่วมกันเพื่อที่จะนำไปสู่การ collaborate ร่วมงานกันอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งประกอบด้วย3สิ่งการสื่อสาร communication การประสานงานคนcoordination และก็ cooperation ร่วมมือร่วมใจกันทำงานเป็นหนึ่งเดียวนะครับจะมี team spirit ที่ดีที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ effectiveness ที่ดีนะครับนี่ก็เป็นรูปหนึ่งผมโชว์ตัวอย่าง
เวลาเราจัดเวิร์กช็อปเราให้ความสำคัญเรื่อง collaboration มากเลยครับเราก็จะจัดเป็น collaboration workshop มีเกมมีอะไรมันจะ go back to basic เรื่องประสานงานกันเลยนะครับอันนี้ผมไม่ลงเลยผมโชว์ตัวอย่างแล้วกันแล้วผมใช้อีกอย่างหนึ่งเวลาเราไปทำงานต่างประเทศคุยกับบริษัทอื่นๆคุยกับ CEO ท่านอื่นทั้งในอเมริกายุโรปและอื่นทุกคนจะพูดถึงปัญหาเดียวกันครับ collaboration ของทีมงานทำงานกันเป็นไซโลไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอสังหาหรือธุรกิจเทคโนโลยีหรืออื่นทุกคนมีปัญหานี้กันหมดเลยฉะนั้นเราอยู่ในยุคดิจิตอลเนี่ยเรากำลังหาโซลูชันว่าจะ collaborate กันยังไงให้ดีขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอันนี้ทีนี้ผมจะเล่าแล้วล่ะครับที่มาที่ไปตอนนี้เราทำอะไรบ้างบินโรดแมปของเราเนี่ยเรามองเรื่องบินมาตั้งแต่ปี2012ครับแต่อินดัสทรียังไม่พร้อมนะฮะเดี๋ยวผมจะผ่านไวๆแล้วกันอันนี้เนี่ยเราเทสไพลอตก่อนปี2014เราพบว่าในวงของเราเนี่ยบริษัทดีไซเนอร์เราพร้อมแล้วมี A49 มี EEC มี Cubic ที่ทำเป็นนะฮะแล้วก็เรามาเทสไพลอตแค่1ฟลอร์เราเห็น proof validate ว่ามันมีประสิทธิภาพแล้วบอร์ดเห็นด้วยอนุมัติ invest เพิ่มที่จะทำ pilot project ทั้ง1ตึก full เลยนะครับแล้วก็ invest ทำออกมาที่Ideal Mobile Aso หลังจากนั้นเนี่ยเราทำมาได้จบช่วงphase ของดีไซน์ปีนี้ในวงมาหลูกันเองเนี่ยถึงจุดนั้นเนี่ยทุกบริษัท MD ทุกเจ้าเนี่ยอยากจะใช้แล้วล่ะครับเราก็เลย agree กันว่างั้นเราจะ fully deploy BIM ทุก project เลยนะครับปีนี้เราก็ทำโปรเจกต์ที่เริ่ม Q4 เนี่ยเราทำทุกโปรเจกต์ปีหน้ามี10กว่าโปรเจกต์เราก็ทำบิมทุกโปรเจกต์เลยเรากล้าทำลองทำไม่รีรอไม่กลัวนะฮะนั่นคือสปิริตของมันดาฉะนั้นอันนี้ผมผ่านให้ดูคร่าวๆอันนี้เป็น history นะครับว่า learning curve ของเราเป็นยังไงบ้างจาก Ashton กับ Soap ที่เราเห็นเนี่ยนะครับอยู่ใกล้ๆ terminal ก็แค่ทำ1ฟลอร์แล้วลองมาคอมไบน์กันดูว่าทำแล้วจะเป็นเช่นไรนะครับเราก็ได้ clear cash ไปเยอะนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเล่าถึง implementation strategy ผมเท้าความนิดนึงแล้วกันข้างบนเนี่ยจะเป็น process ของเราธรรมดาอยู่แล้วครับ customer research ออกแบบ prototype แล้วค่อยไปขึ้นตึกคอนโดแต่คู่กันเนี่ยเราให้ความสำคัญว่า1ต้อง analyze ความต้องการของธุรกิจก่อนอนันดาต้องการอะไรจากบิมในเชิงธุรกิจนะครับหลังจากนั้น standard สำคัญมากเลยครับเราได้ทำ documentation workflow process reprocess ทุกอย่างมา optimize บิมแล้วจึงค่อยมาสู่ขนานกันพอเราเริ่มออกแบบตึกเนี่ยเราก็จะมีละ education training knowledge sharing standardization นะครับแล้วตอนนี้เรากำลังเข้าสู่เฟสที่4คือเริ่มก่อสร้างอายุโมบิลประสงค์นี้เริ่มลงเข็มนะครับก็เดี๋ยวจะเกาะติดตามกันต่อไปตัวอย่างก็คือว่าพอเราทำ documentation standard เนี่ยเรามี33 document มี workflow process ใหม่อยู่20อันนะครับมันเป็นการrevolutionize การทำงานในบริษัทอนันดาเลยนะครับซึ่งต้อง adapt กันนี่ก็ตัวอย่าง workflow ของพวก crash detection เป็นการร่วมงานกันนะครับมีทั้งทีม BIM ทีมก่อสร้างทีม PD คือทีมออกแบบในอนันดาแล้วก็โคกันกับบริษัทข้างนอกคือบริษัท designer artisan A49 DWP EC Cubic คือผู้ร่วมของโปรเจกต์นี้นะฮะเราก็จะทำพวก prototype แล้วก็ค่อยเอามาประกอบเข้าไปในตึกก็จะผ่าน3 stage อย่างเงี้ยแหละครับในสับของบิมก็จะมีพวก LOD 200 250 300แต่ละ stage เนี่ย phase แรกก็เป็นการเรียนรู้นะฮะที่เป็น conceptual design เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยทีมบทเรียนของเราคือว่าทีมเนี่ยมาปรับการ collaborate กัน as people ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเริ่มทำเอาขึ้นมาในบิมในช่วงนี้พอเข้า design development เนี่ยก็เอาข้อมูลของบิมมารวมกัน combine กันแล้วทำพวก crash detection อื่นๆนะครับแล้วเริ่มลองทำพอมาอยู่สเตจที่3เนี่ยจะพบว่าทั้งทีมเนี่ยทีมงานโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยภายในอนันดากว่า40คนข้างนอกที่เราทำงานกับดีไซเนอร์ก็40กว่าคนทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการที่พากลุ่มใหญ่ประมาณเกือบ100คนอย่างเงี้ยให้มาคอลลาโบเรทกันได้ยังไงนะครับก็ช่วงสเตจสุดท้ายดีเทลของคอนสตรัคชั่นก็เริ่ม productive เริ่มคุ้นมือนะฮะนี่คือ learning curve ของเรานี่คือตัวอย่างนะครับพวก crash detection มันจะเจอปัญหาอย่างนี้นะครับกดคลิกเดียวก็จะเจอ crash จางๆขึ้นมาเป็น100เป็นพันนะฮะก็จะช่วยให้เราแก้ไขปัญหาได้เห็นข้อมูล as 3D เพื่อ quality เราก็จะมานั่งถกกันเป็น session ที่ทำ design coordination มา review กันแล้วเคลียร์ปัญหาร่วมกันนะครับอยู่กันครบวงนะฮะอันนี้ก็เป็น report ว่าเราเจอ crash เยอะขนาดไหนอันนี้ชาร์ตนี้ก็จะบอกว่าเทรนด์เนี่ยตอนแรกเจอเยอะครับทำ combine แบบไปเรื่อยๆ crash detection ไปเรื่อยๆก็จะลดลงนะฮะไปจนถึงผลสุดท้ายเนี่ยพอเรามาดูก็จะมีเทรนด์เคลียร์ทีนึงเนี่ยเราเจออันนี้อาจจะเห็นยากนิดนึงแต่เนี่ยเราเคลียร์resource cache per day เนี่ยวันนึงเคลียร์ไป7
จะน้อยกว่าตัวนะฮะเคลียร์ไปได้เยอะมากมันจะมีเรื่องซ้ำๆด้วยเช่นกันแต่มันเรียกว่าประโยชน์ที่เราเห็นอย่างทีมเอนจิเนียร์เราเนี่ย M&E จะบอกว่าโอ้ขอเวลาเพิ่มนิดนึงเราไม่เป็นไรครับเอาไปเถอะเพราะว่าเขาได้เห็นถึงปัญหาเร็วขึ้นปัญหาที่เขามาพบเจอที่เจอเป็นพันๆเป็นร้อยเนี่ยเขามักจะต้องไปแก้ช่วงก่อสร้างฉะนั้นเขาบอกว่ายินดีเลยครับอันนี้ประหยัดเวลาเขามากขึ้นเขาก็เคลียร์ตอนนี้ดีกว่าเพราะไม่งั้นถ้าแบบไปรอช่วงก่อสร้างเนี่ยหนึ่งผู้รับเหมาก็ต้องเริ่มมีปัญหาแล้วสร้างไปผิดก็ต้องมารีเวิร์กถูกทิ้งซ่อมใหม่นะครับนั่นคือสิ่งที่พบเจอฉะนั้น key takeaway เนี่ยผมอยากจะเรียนว่า challenge ของมันทั้งหมดใช่ BIM มันเพิ่งซอฟต์แวร์solution นะครับแต่เรื่องที่สำคัญคือ mindset ของคนครับ 3P of people P แรกเนี่ยคือต้องมีความเชื่อใจกัน trust people's trust 2 people's knowledge ต้องมี knowledge sharingของบริษัทเราโชคดีมี CEO ช่วย drive ตั้งแต่ top down แต่บทเรียนที่เราพบเจอกันใน working level เนี่ยแล้วก็มี report เล่าสู่กันฟังทั้งบริษัทนะฮะก็เป็น knowledge sharing top down และ bottom up นะครับเพื่อนำไปสู่ people's collaboration เพื่อทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมาจาก single point of truth นะครับแล้วก็ ultimately เนี่ย value ของ BIM เรามองในระยะยาวเพราะว่า BIM จะทำให้อาคารที่เราผลิตเนี่ยสามารถ digitize ข้อมูลทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวมันจะพลักเองกับพวกDisruptive Technology ในอนาคตได้พวก Building Management System จะเป็นพวก Robotics จะพวกอะไรก็ตามและอื่นในอนาคตนะครับและนี่ก็คือ Final ของ Project Ideal Mobile Soap ตอนที่ไป Launch นะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมบรรดาคงพจน์นะครับชื่อเล่นเบนครับได้ทำกับบริษัท A19 ได้ประมาณเกือบ3ปีนะครับรู้สึกว่าการพัฒนาเห็นในเชิงของ BIM ที่บริษัทนี้เพิ่มพูนเยอะมากครับโดยเฉพาะถ้าเรามีลูกค้าแบบพัฒนานะครับเป็นลูกค้าใหญ่ของเราเราต้องหาวิธียังไงที่จะต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาคุยคร่าวๆการเป็นจะเป็นสถิติของ BIM ทั่วโลกแล้วก็ความต้องการของ BIM ในประเทศไทยเป็นยังไงเราประสบความสำเร็จเป็นยังไงแล้วก็ต่อด้วยประสบการณ์ที่เรามีและตัวอย่างของโครงการของเรานะครับก่อนอื่นนะครับ global trend ของ BIM นะครับก็ตามสถิติก็จะมีตอนนี้อันนี้เป็น global trend นะครับไม่ใช่เจาะจงประเทศไหนเพราะว่าบางจุดของแต่ละประเทศนะครับก็จะมีสูงกว่าเช่นที่ UK หรือ US อันนี้จะเป็น global trend ตอนนี้เราอยู่ประมาณปี2016นะครับบินที่ใช้ใน in-house ก็ประมาณ 38% ของบริษัท AEC นะครับอันนี้รวมงานระบบโครงสร้างสถาปนิก landscape แล้วก็อินทีเรียด้วยนะครับ 19% total ก็คือ in-house สำหรับ AEC โทษนะครับ 38 ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ตอนนี้เราอยู่นะปัจจุบันนะครับการคาดว่าอีกประมาณ1ปีนะครับตามเซอร์เวย์ก็จะขึ้นถึงประมาณ 51% อีกประมาณ 3-5 ปีก็จะมาประมาณ 54% นะครับอันนี้ก็เป็นสถิติที่ดูไม่แรงเท่าไหร่แต่เราต้องคำนึงถึงว่าการที่ไม่แรงเท่าไหร่นะครับมันอยู่ที่ความต้องการของลูกค้าหรือความต้องการของโทษนะครับทีนี้ current BIM user ต่อ region นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าทำไมความต้องการถึงเปลี่ยนแปลงครับใน Asia Pacific นะครับเรามีประมาณ 18% อันนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยสุดเทียบกับ EMEA นี่ก็เป็นยุโรปMiddle East แล้วก็แอฟริกาก็ประมาณ 49% แล้วก็ North America ก็ประมาณ 33% นะครับถ้ามาดู user ของ company
ไซส์นะครับก็ขนาดของบริษัทก็จะเห็นว่าบริษัทที่ใหญ่ก็จะใช้บิมประมาณ 52% บริษัทที่ปานกลางก็จะใช้บิมประมาณ 26% แล้วบริษัทส่วนเล็กก็จะเป็น 22% นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทรนที่ดูแล้วเราอยู่ตรงไหนของจุดนี้นะครับเพราะว่าบิมนี้รู้สึกว่าจะเป็นวิวัฒนาการที่ทุกคนอาจจะต้องมองเข้ามาดูว่าเราอยู่ตรงไหนของจุดนี้นะครับมันจะมีอีกวงสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ดูว่าคนที่ใช้บิมเนี้ยเห็นประโยชน์บิมแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นตัว return of investment นะครับมีบางบริษัทก็จะบอกว่าบิมเนี้ย 32% เนี้ยให้ high return investment ของเขาคือในการลงทุนของเขาเนี้ยเขาได้resource กลับมาแล้วก็อีก 48% นี่ก็โอเคเราทำได้แต่การลงทุนเรานี่ก็อยู่ประมาณปานกลางเราอาจจะ even ก็ได้นะครับแล้วก็อีกประมาณ 20% ก็จะเป็น negative เขาอาจจะเป็นบริษัทที่เขาใช้ lonely beam อาจจะไม่มี collaboration ต่างๆนะครับต่อมาตามที่คุณดอนเคยกล่าวเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของ economic trend นะครับตามรีพอร์ตนะครับของ McKinsey Global Institute นะครับก็เป็นเชิง business กับ economic report ที่เขาได้เขียนขึ้นมาเกี่ยวกับ Southeast Asia ภายในประมาณถึง2330นะครับทีนี้เขาบอกว่ามันจะมี3จุดด้วยกันจุดแรกก็คือ capturing greater share of global flowทีนี้ก็จะมี global production ที่จะมาถึง Southeast Asia เนี่ยเป็นจำนวนมากก็คืออาจจะประมาณ615,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับอันนี้ก็จะเป็น economic value ที่ใหญ่พอสมควรทีนี้เราต้องดูว่าเรายืนอยู่จุดไหนของนั้นอย่างที่คุณดอนได้กล่าวเราอาจจะเป็นจุดจะมีมาเลเซียไทยแลนด์และสิงคโปร์อันนี้ก็เราอยู่ใน top 3นั้นอยู่แล้วนะครับอันที่สองเราก็ต้องมันเป็น riding the urbanization wave เรารู้ว่าประชากรเราเนี่ยจะเติบโตขึ้นทีเนี้ยมันจะมี expanding consumer class คือมันจะมีกลุ่มที่มีแรงค่าใช้จ่ายสูงคือกลุ่มเนี้ยก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณ390,000 ล้านเหรียญของ economic value นะครับจุดสุดท้ายที่ผมอยากคุยนะครับก็คือDeploying disruptive technology นะครับอันนี้ที่คุณดอนได้กล่าวก็จะมีmobile internet อันนี้ก็เราก็เห็นเราเดี๋ยวนี้เราก็มี SME เราทำทุกอย่างกับสมาร์ทโฟนเราเกือบจะไม่ได้ทิ้งสมาร์ทโฟนเราเลยฮะเดินไปไหนก็ถือสมาร์ทโฟนทีเนี้ยมันมีโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวกับบิมที่สามารถผมให้โทรศัพท์หรือ iPad กับผู้บริหารหรือ Project Manager ที่นั่งอยู่สนามบินเขาสามารถเปิดเข้าไปดูโครงการผมได้เขาสามารถเปิดเข้าไปดูแล้วก็ Red Line มีความคิดเห็นส่งขึ้นคลาวด์อย่างที่เห็นนะครับแล้วก็แชร์ข้อมูลกันในระบบ Collaboration ครับต่อมาก็คือเป็นตัว Big Data ข้อมูลที่มีอยู่ที่เราเซลฟี่ที่เราส่งเข้าไปใน Facebook อะไรต่างๆมันต้องมีที่เก็บแล้วก็ต้องมีที่กระจายพอกระจายปุ๊บก็จะไปถึงทุกคนนะครับทีนี้ข้อมูลพวกนี้ครับเราจะเอาข้อมูลพวกนี้ไปใช้ยังไงนะครับทีนี้ก็จะมี Internet of Things อันนี้อย่างที่คุณนอนได้กล่าวครับเราก็ได้ทำตัว Ideal Mobi เราก็เคยได้ test ดูว่าเราจะเอา Internet of Things เนี่ยมาใส่ในโครงการยังไงอาจจะมีเราเดินเข้าล็อบบี้หรือว่าจะเดินเข้าไปในพาร์คไฟเปิดขึ้นมาเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นหรือว่าเซนมีเซนเซอร์ที่หน้าต่างบอกคุณลืมปิดหน้าต่างคุณไปทำงานลืมเปิดปิดแอร์มันก็จะฟ้องมันก็จะไลน์มาบอกคุณว่าคุณทาสพวกนี้คุณลองต้องไปแอดเรสนะครับต่อมาก็จะเป็น automation of knowledge work อันนี้ก็จะเป็นเชิงของ
โรบอทโรบอติก artificial intelligence อย่างที่ทางปรึกษาเขาก็ได้มีโรบอททาง precast ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่จะคล้ายๆแบบ replace คนบางกลุ่มได้คือค่าแรงเนี่ยเราอาจจะหายไป replace ด้วยเทคโนโลยีอันนี้เราจะทำยังไงที่ไม่ให้เราโดน replace นะครับอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญที่เราต้องพัฒนาตัวเองโดยการศึกษาใช้บีมใช้ซอฟต์แวร์ใช้อะไรต่างๆที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองให้เข้ากับปัจจุบันนะครับสุดท้ายที่ผมกล่าวไปก็คือCloud Computing นี่เริ่มจะมาแรงในประเทศไทยแล้วครับคือระบบอย่างผมทำงานกับ DWP เป็นอินทีเรียทำงานใกล้ชิดลึกกับโครงการของคุณดอนนะครับเขามีบริษัทหลายบริษัทเขาส่งทุกอย่างไปในคลาวด์อันนี้เป็นระบบคอมมิวนิเคชันสำหรับเขาพยายามจะตัดเซิร์ฟเวอร์โลคอลเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเขาส่งทุกอย่างไปในคลาวด์ทาง A19 ก็เหมือนกันนะครับเราโคกับบริษัทต่างชาติหลายโครงการเลยครับคือเราจะหาระบบยังไงที่เราจะแชร์ข้อมูลกันข้อมูลพวกนี้จะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เราจะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เขาเราจะดึงข้อมูลพวกนี้เรียลไทม์มาได้ยังไงคำตอบก็คือเราโยนข้อมูลไปอยู่ในคลาวด์คลาวด์นี้ก็ Autodesk ก็มีเซอร์วิสของคลาวด์ขึ้นมาการแชร์ไฟล์ของ BIM เราจะทำยังไงที่ทุกคนจะใช้เวอร์ชันไฟล์ที่ล่าสุดไม่ใช่เดี๋ยวส่ง V-Transfer เดี๋ยวส่ง FTP เดี๋ยวส่งนู่นส่งนี่อันนี้มันซับซ้อนมากทำให้เราเสียเวลาไปมากนะครับการคลาวด์นี้ก็อาจจะตอบโจทย์ระดับหนึ่งนะครับทีนี้ทำไมบีมถึงมาเกี่ยวข้องกับตรงนี้นะครับการที่จะมีEconomic Boost ของวิจัยเราเนี่ยครับเราก็ต้องมีเครื่องมือที่เราจะสามารถสร้างตึกสร้างสะพานสร้างอะไรทุกอย่างให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในออฟฟิศเราการใช้บิมนี่ก็จะเข้ามาอัตโนมัติเดี๋ยวผมจะให้ดู process คร่าวๆว่าผลประโยชน์ที่เราได้จากบิมเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้จะเป็นกราฟที่ผมได้ศึกษามาจากคุณชื่อแพทริกแมคลีนี่นะครับเป็น CEO ของบริษัท HOK ก็เป็นบริษัทสถาปนิกที่เกือบที่ใหญ่สุดในโลกนะครับเขาก็ได้เขียนบาร์ไอโค้ดกราฟอันนี้ขึ้นมานะครับข้างซ้ายขึ้นไปข้างบนอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์เอฟเฟคหรือเวิร์กโหลดของเราแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นไทม์เวลากับสเกดูลใช่ครับก็จะมี process ต่างๆที่ปกติของสถาปนิกก็จะมี processขั้นตอนแรกก็จะเป็น preliminary design schematic design development construction document แล้วก็ construction นะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟ traditional การใช้งานการทำงานปกติของเราแบบ 2D แบบ CAD นะครับทีนี้เราก็จะเห็นว่าช่วง PD นะครับเราก็จะใช้คนประมาณ 2-3 คนเราก็จะใช้ effort น้อยลงพอขึ้นมา SD schematic design แล้วก็ effort ก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็มาดูส่วนใหญ่ก็จะมาลุ่มกันตรงทำแบบ construction นะครับพอทำแบบ construction ความ effort เราก็จะน้อยลงจนถึงตอนส่งแบบอันนี้ก็จะเป็นกราฟที่ผมเห็นและสังเกตโดยทั่วไปนะครับทีนี้ก็จะมีกราฟอีกตัวหนึ่งขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นกราฟสำหรับโอกาสในการเปลี่ยนแปลงของดีไซน์อย่างเช่นตอน PD โอกาสของการเปลี่ยนแปลงของดีไซน์ก็จะสูงคือสมมติผมทำตึก2ชั้นแล้วผมอยากจะเปลี่ยนเป็นตึก4ชั้นโอกาสนั้นสูงเพราะว่าเวลาผมยังมีเยอะพอไล่มาเรื่อยๆจนใกล้ถึงคอนสตรัคชั่นโอกาสผมจะน้อยลงเพราะว่าเวลาผมน้อยลงต่อมาก็จะเป็น
จากกราฟของไอตัวค่าใช้จ่ายหรือ cost of design change นะครับในช่วง preliminary design เหมือนกันเราสามารถจะเปลี่ยนปรับแบบโดยไม่กระทบราคาก่อสร้างได้ตามสบายนะครับพอเวลาเถิดขึ้นไปถึงประมาณ construction document การปรับเปลี่ยนแบบค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นจนถึงคอนนี่ก็จะอาจจะโปรเจกต์อาจจะไปไม่ได้ถ้าเราต้องเปลี่ยนแบบตอนนั้นนะครับทีนี้ผมอยากรู้อยากแสดงให้เห็นว่าในการ traditional กราฟของเราในระบบ 2D นะครับช่วงที่สมมติเราอยู่ใกล้จบของCD เราก็จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายเราถ้าเปลี่ยนแบบในขณะนั้นก็จะสูงระดับหนึ่งโอกาสที่จะเปลี่ยนแบบก็จะน้อยลงทีนี้ผมก็เอากราฟของระบบบิมเข้ามาแสดงเปรียบเทียบคือเราจะชิฟต์การทำงานเวิร์กโหลดเข้าไปอยู่ในช่วงดีๆการทำงานเวิร์กโหลดเราไม่ได้ชิฟต์กลุ่มคนหรือเวิร์กฟอร์สเราทำงานบิมเราขึ้นเป็น 3D พอขึ้นเป็น 3D ปุ๊บข้อมูลเราจะครบมากขึ้นอย่างเช่นผมเขียนแบบเป็นโมเดลรูปด้านรูปตัดออโตเมติกเลยครับมันเขียนให้เราถ้าเราแก้ในฟอร์แมนรูปด้านรูปตัดเราแก้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องคำนึงถึงการมานั่งแก้แบบอีกทีค่าใช้จ่ายอย่างเช่นกราฟเนี่ยครับถ้ามีการเปลี่ยนแบบเนี้ยเปลี่ยนดีไซน์เนี้ยค่าใช้จ่ายก็จะน้อยลงกับ traditional designอันนี้ก็เป็นข้อดีของการระบบเขียนแบบบิมนะครับทีนี้ตามที่ผมสังเกตเห็นในโครงการของเราในประเทศไทยนะครับเราจะอยู่ประมาณเส้นสีเบอร์5นะครับคือเราอาจจะสตาร์ทบิมช้าหน่อยเราอาจจะมีสเก็ตอัพเราอาจจะมี 2D CAD เข้ามาเสริมทีนี้กราฟเราก็ชิปออกมานิดนึงแต่ก็ยังดูดียังอยู่ในเกณฑ์ที่เราไม่กระทบค่าใช้จ่ายเยอะแล้วช่วง CD เนี่ยจะเห็นมันโดดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งไอตัวนี้ก็คือการทำ coordination หรือการทำ combine ของแบบปกติเรา combine แบบในแบบแคปเราส่งให้ทุกปาร์ตี้ดูแบบ 2D เห็นความผิดพลาดประมาณ 50% ของการเปลี่ยนแปลงนะครับของการผิดพลาดนะครับ 50% เพราะว่าเขาดูมิติเดียวเราอาจจะมีเซ็กชันแต่เราดูมิติเดียวในกรณีที่เป็นบิมเราดูทุกอย่างเป็น3มิติเราสามารถเคลียร์แบบให้เพิ่มประมาณเกือบ 100% นะครับที่ผมบอกว่า 100% นี้เพราะว่าแล้วแต่แบบที่เราเขียนระบบบิมขนาดของ LOD ความละเอียดเราจะให้บริษัทโครงสร้างเขียนคานทุกคานเขียนพื้นชิ้นเหล็กทุกชิ้นแล้วก็งานระบบเขียนท่อทุกท่ออันนี้ก็แล้วแต่ความละเอียดของโครงการหรือความต้องการของลูกค้านะครับคือเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอีกทีหนึ่งเรื่องประสบการณ์ที่ผมได้ทำกับคุณดอนซึ่งเป็นประสบการณ์ที่รู้สึกว่ามีเพิ่มพูนความรู้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยครับเวลาเรามาคอมไบแบบเนี่ยเราจะทำยังไงให้ปรับการคอมไบแบบ3มิติเป็นยังไงเพราะว่าแบบเราซิงกันตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มนะครับเราไม่ใช่ส่งไปคอมไบแบบเป็น 2D เป็นระยะเราต้องรู้เวลาเราเขียนโมเดลนะครับทุกคนมีอ็อบเจกต์ในโมเดลนั้นเป็นเรียลไทม์ผมเปิดเข้าไปดูไฟล์ผมวันนี้ผมเห็นคานอยู่ตรงนี้สมมุติคานมีการเปลี่ยนแปลงอีกวันหนึ่งโครงสร้างเขาส่งมาไฟล์มาอัปเดตผมรู้เลยว่าคานนี้ขยับพอคานนี้ขยับผมรู้แล้วว่าเฮ้ยผมเดินผ่านคานนี้ไม่ได้หรือว่างานระบบบอกว่าเฮ้ยตรงนี้ท่อเรามีอยู่ตรงนี้เรามีการ
แก้ไขกันตอนนั้นเลยในเวลานั้นเลยไม่ใช่รอเป็นระยะว่าจะส่งแบบไปคอมไบน์เป็น 2D นะครับอันนี้ก็จะเห็นผลประโยชน์ของผมรับผมสูงมากนะครับต่อมาก็จะเป็นสถิติของโลกเหมือนกันนะครับคือก็มีคำถามคนที่ใช้บิมนะครับว่า 41% เขาจะบอกว่าปัญหาเขาน้อยลงจริงๆ less error 35% เขาจะบอกว่ามี better collaboration นะครับ image ของบริษัทจะเพิ่มขึ้นประมาณ 32% 31% บอกว่าเราแก้ไขงานน้อยลง23% บอกว่า construction cost เราน้อยลง21% เราบอกว่าเราสามารถ control project ได้ดีขึ้นแล้วก็ 19% บอกว่า project timeline ของเราเนี่ยสั้นลงทีนี้อีกทางด้านอีกด้านนึงนะครับผมก็เอามาเทียบกับแค่ใช้ pointer ชี้ครับตรงนี้ก็ผมก็มาเปรียบเทียบตามประสบการณ์ในออฟฟิศผมก็จะมีproject ที่เป็น 2D 3D lonely beam แล้วก็ collaboration beam 2D lonely beam คืออะไรครับ lonely beam คือเราทำ beam คนเดียวเราไม่มีงานระบบเราไม่มีโครงสร้างเราเขียนให้เกือบทุกคนข้อดีก็คือเราผลิตแบบเองเรามีโคเนชั่นของแบบเราเองเราตัดเซกชันเรารู้ว่าบันไดเราเคลียร์หรือเปล่าเรารู้ว่าช่องชาร์ปอยู่ตรงไหนคืออันนี้ก็คือลอนลี่บิมนะครับถ้าเป็น 2D project เอลเลอร์ที่น้อยลงก็จะบอกว่าประมาณ 30% อันนี้ก็จะเป็นแบบ traditional 35% ถ้าเราใช้ลอนลี่บิม 41% บอกว่า less error ถ้าเราทำ full collaboration บิมนะครับก็จะเห็นชาร์ตนะครับว่าลอนลี่บิมก็จะอยู่ตรงกลางแต่มันก็ดีขึ้นแล้วก็ full collaboration beam เนี่ยก็จะสูงขึ้นนะครับทีนี้การที่จะทำจะมี successful beam process ในแต่ละออฟฟิศเพื่อจะตอบสนองของความต้องการของลูกค้าเราต้องกลับมาดูว่าเราควรพัฒนาตรงไหนเรามีตรงไหนบกพร่องเรามีจุดตรงไหนที่เราต้องพัฒนาเสริมความรู้อันนี้ที่คุณดอนให้ดูก็จะเป็น typical life cycle ของBIMนะครับBIMก็จะอยู่ตรงกลางแต่ช่วงส่วนของ design ก็จะมีช่วง conceptual design detail design analysis หรือ documentation อันนี้ก็จะเป็นงาน typical ของเราที่เราทำประจำวันนะครับทีนี้การที่จะทำ successful BIM เนี่ยให้มันคนมีการ collaboration นะครับเราไม่ได้ทำคนเดียวเราทำเพื่อส่งต่อเขาส่งต่อเราส่งต่อไปให้ทางผู้รับเหมาส่งต่อให้ลูกค้าเนี่ยออกเลยลูกค้าอยากรีโนเวทตึกหรือว่าอยากต่อเติมเขาก็ส่งต่อตรงนี้มาให้เราอันนี้ก็จะเป็น process ที่วนเวียนไปเรื่อยๆนะครับทีนี้มาดู process ในองค์กรหรือว่าในออฟฟิศของเราการที่จะมี successful BIM ก็ต้องมีองค์ประกอบประมาณ3องค์ประกอบนะครับองค์ประกอบแรกก็จะเป็นทำ management นี่ก็เป็นทางฝ่ายผู้บริหารผู้บริหารต้องมีความสนับสนุนในการใช้บิมต้องมีแรงผลักดันให้ทุกๆคนเนี่ยหรือว่านโยบายว่าเราจะใช้บิมนะเพราะว่าเราเห็นผลประโยชน์บิมก็ต้องมี vision แล้วก็ leadership หลังจากนั้นก็ต้องมีบิม implementation plan นะครับ implementation plan นี่ก็เป็นเอกสารที่จะบอกว่า process ของคุณต้องเป็นอย่างนี้ควรเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายว่า process เนี้ยเราจะทำยังไงที่มีประสิทธิภาพไม่ไปกระทบกับ process การทำงานของออฟฟิศเราแค่เข้าไปเสริมการทำงานของออฟฟิศนะครับทีนี้ก็มียกตัวอย่าง BIM milestone เราก็ต้องดูว่า hardware software เราเนี้ยมีประสิทธิภาพไหม standard resource เรามีไหมเดี๋ยวผมขอเร่งผมเห็นบกข้างหลังบอกว่าหมดเวลานะครับอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวผมเร่งเลยนะครับก็จะมี execution plan อันนี้ก็จะเป็นพวก standard office ที่เราต้องจัดไว้นะครับ
ต่อมาก็จะเป็นซัพพอร์ตซัพพอร์ตทางผมก็จะเป็นบิมดีพาร์ตเมนต์บิมดีพาร์ตเมนต์ก็จะมี weekly training develop office template manage project bim resource process แล้วก็ policy นะครับแล้วก็ research กับ new technology เราต้องอยู่ในเทรนด์ของเทคโนโลยีนะครับต่อมาผมอยากจะคุยเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะว่าในเชิงสถาปนิกนะครับผมบิมนี่คือหรือว่าเรบิทเนี่ยครับชอบมันเป็นทูของเรานะครับมันเราอยากคิดว่ามันเป็นสเปเชียลตี้ที่เราต้องไปเรียนแล้วก็กลับมาทำงานสมัยก่อนมีแคปตอนนี้เรามีบิมผมอยากสนับสนุนเลยครับว่าน้องๆที่เรียนอยู่นะครับถ้ามีโอกาสนะครับไปลงคอร์สนะครับเพราะว่ามีความต้องการในบริษัทสถาปนิกสูงเพราะว่าน้องๆทุกคนในออฟฟิศเราที่เป็นดีไซน์หมดเนี่ยครับเขาก็เป็นบีมหมดแล้วเราจะเข้ามาอยู่ในทีมนะครับถ้าเราเป็นบีมนะครับจะสะดวกง่ายยิ่งขึ้นนะครับทีนี้การทูพวกนี้ครับน้องๆที่ออฟฟิศนะครับมีหลายจบมาหลายแผนกหลายโรงเรียนแต่ละคนก็ใช้ซอฟต์แวร์ตรงนี้เขาก็มีประสบการณ์ตรงนี้เขาเก่งตรงนี้การที่เรามองเห็นจุดพวกนี้ครับเราต้องเอามารวมกันทำยังไงที่เอากลุ่มพวกนี้มาทำ process ให้มัน work กับ BIM ในออฟฟิศนะครับอย่างเช่นตัวอย่างถ้าเป็นน้องที่เขาอาจจะเก่ง Rhino คือ BIM ไหมRhino นี่ก็อาจจะเป็นสตาร์ทอัพของ BIM คือมันก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ป้อนข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์เขียนเป็น3มิติแต่ข้อมูลของ Rhino หรือ SketchUp มันไม่ใช่ข้อมูลที่เราสามารถจะดึงวัสดุราคาออกมาได้มันเป็นแค่ Visual ข้อมูลนะครับเราทำดีเราขายลูกค้าแล้วอีกอย่างนึงพอผมเจอดีไซเนอร์ในออฟฟิศที่ทำตึกแบบโหโค้งนู่นโค้งนี่เอ้ยเราจะเขียนยังไงวะมันซับซ้อนเหลือเกินทีเนี้ยคือหน้าที่ของผมก็คือเราไปหาโซลูชันพวกนี้เพื่อตอบโจทย์ของดีไซเนอร์ให้ข้อมูลที่เขาจะเขียนเนี่ยเป็นบิมขึ้นมาไม่ใช่เป็นก้อนทื่อไม่มีอินโฟเมชันคือเราก็จะใช้ซอฟต์แวร์parametric designซึ่งเป็นตัวแปรจากไอ้ typical 3D software แปรให้เป็น BIM อาจจะใช้ Grasshopper ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นพลักอินของ Grasshopper อีกทีหนึ่ง Hummingbird แล้วก็ CSV แล้วก็ Dynamo นี่ก็เริ่มมาแรงนะครับเป็น Visual Programming ต่อมาหลังจากนั้นก็จะมีพวก energy analysis บิมจะไม่ครบถ้วนเพราะว่าเราจะทำยังไงว่าเรารู้ว่าตึกเนี้ยเราควรจะใส่ซันเชดตรงไหนเราควรจะมีซันเชดยาวแค่ไหนที่จะป้องกันไม่ให้ความร้อนมาทีนี้เราก็จะมีซอฟต์แวร์หรือว่าเรามี department ซึ่งทำanalysis เช่นแสงหรือลมของ ANSYSแล้วก็ Autodesk ก็จะมีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งชื่อ Insight อันนี้ก็จะเป็น Green Building Studio ก็จะเน้นไปทาง Green Environment นะครับหรือ Lean ต่อมาก็จะมี Rendering จะมี 3D Max V-Ray Lumion แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เห็นเป็นกล้อง Virtual Reality นะครับคือเราก็ได้ลองใช้มาแล้วเราใช้ Lumion เราโหลดไฟล์ของเราใส่โทรศัพท์เสียบเข้าไปในกล้องเอาไปให้ลูกค้าดูลูกค้าเห็นสเปซเรียลไทม์ของไอโมเดลที่เราส่งไปให้อันนี้ก็จะเริ่มมาแรงนะครับเราต้องคีปอัพกับเทคโนโลยีต่างๆครับต่อมาก็จะเป็นคลาสแอนาลิซิสหรือแนวส่วนคลาสแอนาลิซิสนี่ก็อย่างที่คุณดอนบอกเราสามารถรู้ว่าท่อชนคานบันไดพื้นที่ไม่พอได้ทั้งคลาสได้ทั้งวิชวลเช็คนะครับอันนี้จะเป็นซอฟต์แวร์ที่เบาแล้วก็สามารถหมุนโมเดลได้ต่อมาก็จะเป็นที่ผมเล่าคร่าวๆก็คือคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับ
ันนี้ก็จะมีซอฟต์แวร์ของ Autodesk ที่ตอนนี้available นะครับก็จะมี BIM 360หรือว่า BIM Field นะครับต่อมาก็เป็นผมอยากแชร์ success หรือว่าปัญหาที่เราเคยเจอ lesson learn ต่างๆในออฟฟิศทำยังไงที่เราจะมีออฟฟิศที่มีประสิทธิภาพในการทำบิมนะครับก่อนอื่นเราต้อง develop process ที่ทุกคนเข้าใจง่าย 2. เราอย่าใช้บิมซึ่งมา disrupt การทำงานของเราเราต้องใช้บิมซึ่งมาตอบโจทย์กับการทำงานปกติเสริมเข้าไปนะครับเพราะว่าถ้าผมเอาบิมมาบอกทุกคนคุณต้องใช้บิม process คุณต้องเป็นอย่างนี้ไม่ได้ครับผมลองแล้วครับไม่ได้ครับอันนี้ก็เราต้องเซนซิทีฟกับการทำงานคนเราจะไม่ปรับการทำงานของคนโดยที่ creative thinking หรือว่าความคิด creative เขาจะเพี้ยนไปนะครับเราต้อง involve ทุกปาร์ตี้เข้ามาอยู่ในระบบบิมเป็นระบบ collaboration เราต้อง involve energy ฝ่าย spec ฝ่าย estimationเข้ามาร่วมในระบบบิมฝ่ายสเปคตอนนี้เขาก็จะทำตารางประตูหน้าต่างฝ่าย estimate เขาเปิดเข้าไปดูในไฟล์ของแต่ละโครงการรู้เลยว่าพื้นตอนนี้เราใช้ไปกี่ตารางเมตรเรามีราคาเท่าไหร่มันอัปเดตให้ real time เราสามารถมีคล้ายๆกับหน้าแรกที่เราเปิดเข้าไปดูเราดูว่าโปรเจกต์ตรงนี้ราคาเท่านี้อันนี้ก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆพอทางโปรเจกต์แมเนจเจอร์ก็สามารถเข้าไปดูชี้ตรงนี้บอกว่าเรายังไม่เกินบัดเจ็ตนะก็จะเป็น อีกตัวหนึ่งที่ช่วยคุมคอสให้กับโครงการนะครับต่อมาก็จะเป็น people เราต้องคิดว่าทั้งบริษัทเราเป็นทีมเราไม่ทำงานคนเดียวเราเป็นทีมเราต้องการความรู้แต่ละคนของแต่ละจุดเข้ามาแชร์กันแล้วเราก็ต้องส่งความรู้ให้กันและกันใครมีไอเดียอะไรต่างๆก็ต้องแชร์กันนะครับอีกอย่างหนึ่งการที่เราจะรู้ว่าใครทำบิมได้ตรงไหนจุดไหนคนมีจุดอ่อนอยู่ตรงไหนก็ออฟฟิศผมก็จะทำเซอร์เวย์ผมก็จะรู้ว่าจุดอ่อนอยู่ตรงไหนผมก็ไปเสริมตรงนั้นอันนี้เราต้องโปรแอคทีฟในการที่จะมีใช้บิมที่มีประสิทธิภาพนะครับต่อมาก็เป็นเทคโนโลยีเราต้องตามเทคโนโลยีให้ทันเราต้องดูว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเราใช้บิมได้ไหมหรือว่าซอฟต์แวร์เนี่ยมันดีสำหรับเราไหมก็เทสฟังก์ชันต่างๆแล้วก็เอาเข้ามาทำแต่เราเอาเข้ามาทำโดยไม่ใช่แบบว่าอันนี้มันน่าเล่นดูเราก็ต้องทำรีเสิร์ชบอกว่าถ้าเราใช้ซอฟต์แวร์เนี้ยมันมีประโยชน์ไหมมีใครใช้ไหมเราเคยมีซื้อซอฟต์แวร์มา2ปีต่อมาไม่มีใครใช้หายไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นลงทุนที่ไม่มีประสิทธิภาพสุดท้ายก็เป็นการรีเสิร์ช develop new method สำหรับทำให้ process ดีขึ้น best practiceก็อย่างที่ผมบอกนะครับเราต้องมองโมเดลนี้เป็น real world representation เราต้องมองโมเดลนี้คือบ้านของเราเราเข้าไปดูได้ซุกซอกทุกมุมนะครับเราไม่ได้มองโมเดลนี้เป็น 2D ทุกคนที่ทำงานต้องมีความรู้สึกว่าเขาเป็น ownership ของโมเดลนี้ซึ่งมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าโมเดลผมเปิดเข้ามาในโมเดลผมสมมติโครงสร้างเขาทำไม่ทันคานผมที่ผมขอให้ยายก็จะอยู่อย่างนั้นอยู่เรื่อยๆผมก็จะติดงานระบบก็จะติดทุกคนต้องออเปเรตในการทำงานที่รู้ว่าถ้าคุณช้าคุณจะกระทบคนอื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบ collaboration แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องคิดว่าไอ้ BIM model เนี้ยเป็นโมเดลใช้สำหรับการสื่อสารไม่ใช่ใช้สำหรับเขียนเป็น 3D เฉยๆต้องเป็น communication tool อย่างที่ผมบอกเป็น communication tool ยังไงทุกฝ่ายต้อง
input ข้อมูลที่เขาต้องการให้ทุกคนรู้ว่าข้อมูลที่เขาส่งมาเนี่ยมันบกพร่องตรงไหน ทีนี้ถ้าคนหนึ่งมีความบกพร่องทุกคนก็จะสะดุดตามนะครับอันนี้ผมอยากเน้นตรงนี้เลยครับเพราะว่าผมมีบางโครงการนะครับจะส่งงานแล้วบริษัทนู้นต้องหอบคอมพิวเตอร์มาที่บริษัทผม2บริษัทมานั่งทำเรียลไทม์เลยเพราะว่าเรารู้ว่าเราอาจจะแคปเจอร์ไลน์ส่งเดี๋ยวนี้เราใช้ไลน์กันเยอะนะฮะมีปัญหาอะไรถ่ายรูปจอส่งคือไอ้ตรงเนี้ยคนที่ไม่ได้อ่านไลน์ก็จะหลุดออกจากการ collaboration ทีนี้ทำยังไงที่ทุกคนเนี้ยต้องเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ในสุดท้ายก็จะเป็นโปรเจกต์ที่ผมอยากมาให้ดูว่าที่ออฟฟิศเนี่ยเรามีโครงการอะไรที่เราทำไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นideal mobile shop ที่คุณดอนได้เล่ากล่าวถึงเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น full BIM 100%ก็จะมีสถาปัตย์ก็จะทำเชลข้างนอกฟาซาดต่างๆแล้วก็บันไดต่อมาก็จะเป็นโครงสร้างก็จะมีพื้นฐานรากคอลิป MVP ก็จะมีท่อแซนplumbing system แล้วก็ fire protection คือผมเคยเอาโมเดลพวกนี้มารวมกันแล้วก็พยายามปริ้นมันเป็นก้อนสีดำๆมองไม่ค่อยเห็นทีก็เลยแยกมาให้ดูชัดเจนทีนี้ก็จะมีอินทีเรียนี่มีบทบาทเยอะนะครับในบินปกติเราคิดว่าอินทีเรียเนี่ยแค่เขียนสเปควัสดุมีตีบสวยๆไม่ใช่นะครับอินทีเรียอันนี้มีโรเยอะขึ้นตอนที่ทำ process นี้ครับเรารู้เลยปกติ interior จะเข้ามาตอนปลายๆของ project หรือว่าตอนกลางๆของ project ผมก็เลยคุยกับทางทีมที่ทำ workshop นะครับก็บอกว่าก่อนที่ผมจะทำโมเดลได้เนี่ยผมต้องมีข้อมูลของ interior เราเอา interior เข้ามาอยู่ต้นๆกันไหมครับพอ interior เข้ามาอยู่ต้นๆเนี่ยการทำ typical unit อะไรพวกนี้ก็จะสะดวกมากขึ้นเรามีข้อมูลที่เราจะดำเนินไปต่อได้ครับเช่นกันกับ landscape อันนี้เป็นยอมรับเลยครับเป็นโปรเจกต์แรกในชีวิตที่มี landscape architecture เข้ามาร่วมทำบิมปกติ landscape ก็จะมาปลายๆเหมือนกันทำตีบทำ finishing แต่ทีเนี้ยบทบาทของ landscape เยอะมากคือเขาต้องออกแบบสระน้ำถ้าเราไม่มีสระน้ำโครงสร้างเขียนไม่ได้ถ้าโครงสร้างเขียนไม่ได้เราก็ทำดำเนินต่อไม่ได้มันก็จะเป็นช่องโหว่ทีนี้สระน้ำก็จะอยู่บนหัวตึกนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้างล่างเป็นไซต์ตรงนี้ชั้น7อาจจะเห็นไม่ชัดอันนี้ก็จะเป็นเอาท์ดอร์ฟีเจอร์ก็เป็นพาร์คข้างบนก็จะเป็นสระว่ายน้ำแล้วก็ห้องส่วนกลางทำอินทีเรียทำนะครับคือโครงการนี้รู้สึกว่าผมโชคดีมากที่ทางอนันดาเขาจัดเอางานเอา process จาก Autodesk มาเลยครับแล้วก็เอามานั่งคุยกันว่า process ของเราควรจะเป็นยังไงในประเทศไทยเรา operate ยังไงเราควรจะมา adapt process นั้นกับการทำงานของบ้านเรายังไงอันนี้ก็จะมี trailer มีถกเถียงกันหน่อยมีแชร์ข้อมูลกันในที่สุดก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นตึกที่ออกมารู้สึกว่าผมไม่ทราบว่าลูกค้าคงพอใจใน process นี้ทีนี้พวกเราก็เหนื่อยกันพอสมควรนะครับแต่รู้สึกว่าประสบการณ์นี้แต่ละออฟฟิศนี้ก็ภูมิใจในการทำงานนะครับก็หมดเวลานะครับขออีกประมาณ2นาทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ของที่ไฮสุขุมวิทนะครับอันนี้ก็กำลังก่อสร้างอันนี้ก็เป็นAshton จุฬาสีลมอันนี้ก็ของอนันดานะครับอาจจะเห็นโครงสร้างโปรเจกต์ของอนันดาและยศระดับหนึ่งครับ
แอสเตอร์สีลมแอสเตอร์อโศกเกสรออฟฟิศเดเวลลอปเมนต์ครับที่ตรงข้ามกับเซ็นทรัลอันนี้ตึกนี้รู้สึกว่าจะมีลีดเข้ามาด้วยนะครับโซโก้นักจอมเทียนพัทยาหลังสวนวิลเลจที่กัมพูชาก็จะมีห้างกัมพูเทีย Walking Street ก็มีเท่านี้ครับขอบคุณมากครับที่ดินอยู่ปลายหนึ่งคุณต้องการจะทำโครงการขึ้นมาและทำมีระบบเข้ามาช่วยให้โครงการของคุณสำเร็จอย่างง่ายดายช่วยในเรื่องของข้อมูลการออกแบบตลอดจนให้เห็นภาพโครงการที่สมบูรณ์และยังช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณมีการจัดการที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นตลอดจนบริหารขั้นตอนการก่อสร้างทั้งหมดวิดีโอนี้จะประมวลภาพการใช้ดินนะครับประโยชน์ในการใช้ดินการไปตามระยะเวลาที่กำหนดได้อีกด้วยและในตอนที่สร้างจริงคุณสามารถเห็นโปรเซสการทำงานจริงวันต่อวันหากระยะเวลาล่าช้ากว่ากำหนดระบบยังสามารถช่วยคำนวณเพื่อวางแผนงานได้ดียิ่งขึ้นและเห็นว่าบินไม่ได้ใช้เพื่อการออกแบบอย่างเดียวนะมีด้านของตัวก่อสร้างค่าพลังงานต่างๆเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงกับสิ่งแวดล้อมและเพิ่มคุณค่าในการออกแบบในเรื่องของข้อมูลรวมถึงเอาพุทธที่ลูกค้าอยากจะทราบก็เครื่องมือบินจะช่วยให้เราได้ในสิ่งนั้นและจะอยากเป็นข้อมูลอาคารเพื่อการบำรุงรักษาเพื่อช่วยในการจัดการในอนาคตที่จะต้องดูแลต่อไปจะเห็นได้สำหรับโอนเนอร์แล้วมีความต้องการตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับในเรื่องของการจัดการโครงการการในการหลังส่งมอบข่าวการดูแลค่ะดูก็มีส่วนช่วยที่จะไปต่อครับที่สะดวกง่ายรวดเร็วด้วยระบบให้เราเห็นถึงรายละเอียดของการก่อสร้างทำให้สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้อย่างถูกต้องแม่นยำที่สุดและหากเกิดปัญหาระหว่างการออกแบบระบบวิธีนี้ยังสามารถที่จะเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการออกแบบรวมทั้งเรื่องประมาณถึงการแก้ไขปัญหาของการก่อสร้างจริงจะเริ่มขึ้นการก่อสร้างสามารถเสร็จได้ตามเวลาที่วางแผนไว้ทำให้ส่งมอบบ้านได้ตามเวลาที่กำหนดแล้วเรายังสามารถเห็นภาพสมัยจริงได้ก่อนตัดสินใจเลือกสื่อนอกเหนือจากนั้นยังสามารถใช้ข้อมูลความถูกต้องเรียบร้อยของหน้างานเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าระบบดีนี้ทำให้เราสามารถขยายพัฒนาโครงการต่อไปได้มากขึ้นด้วยการจัดการที่ดีเพื่อให้ได้มาตรฐานและคุณภาพที่ดีที่สุดปรึกษาบิลแมเนจเมนต์ครับขอบคุณครับผมชื่อธีรพงษ์นะครับอยู่บริษัทปรึกษานะครับลองภาพอยู่นะครับที่หากมีที่ดินอยู่ปลายหนึ่งคุณต้องการจะทำโครงการขึ้นมาก็อาจจะหน้าใหม่สำหรับทุกท่านนะครับเพราะว่าพื้นฐานผมจะเป็นวิศวกรแล้วก็ทำงานด้านแผนนะแล้วก็ด้านของการพัฒนาความรู้ตอนนี้อยู่หน่วย innovation นะครับแล้วก็ช่วงนี้จะปนกันหลายเรื่องทั้งเรื่องบินทั้งเรื่อง innovation management แล้วก็เรื่องของ KM ในบริษัทซึ่งผมพยายามให้มันเชื่อมโยงกันนะฮะอาจจะพูดปนกันนิดนึงในส่วนของบินที่ปรึกษาเนี่ยฮะมันเกิดจากทางผู้บริหารระดับสูงของเราก็คือคุณตองมานะฮะที่ให้แนวทางในเรื่องของการใช้เครื่องมือให้เป็นประโยชน์ซึ่งไม่ใช่แค่เครื่องมือบินนะฮะเครื่องมือต่างๆก็ถือว่า อยากจะให้มีการนำมาใช้ให้มากที่สุด
อย่างที่คุณเป็นกล่าวในเรื่องของโรงงานใช้โรบอทอย่างนี้เป็นต้นหรือเรื่องของการที่จะทำให้ลูกค้าเราเนี่ยเกิดความประทับใจในการก่อสร้างในคุณภาพงานนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช่แค่เรื่องบินเรื่องอินโนเวชั่นต่างๆเนี่ย CEO ของเราให้ความสำคัญทั้งหมดนะครับเพื่อเรื่องของคุณค่าต่อลูกค้าประสิทธิภาพงานภายในความสามารถในการแข่งขันทีนี้วันที่ผมที่ฟังมาเนี่ยผมทราบจากที่ท่านยกมือกันเนี่ยเห็นว่าส่วนใหญ่ยังไม่ได้เคยใช้บินแล้วก็หรือว่าหรือเพิ่งหรืออาจจะยังไม่เคยได้ยินก็มีนะฮะมันลดแล้ววันนี้ท่านวิทยากร2ท่านเนี่ยเป็นระดับขั้นสูงของการใช้บินเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอาจจะรู้สึกท้อแท้นะผมอยากจะให้ท่านดูว่ามันเป็นการเดินทางบินมันเรื่องการเดินทางนะฮะมันไม่ใช่เราอยากจะได้ในบันไดขั้นสุดท้ายภายในเวลารวดเร็วเราจะต้องค่อยๆทำค่อยๆดูไปนะฮะแล้วตารางเนี่ยมันเป็นภาพเนี่ยมันเป็นคำถามสำหรับเราแรกๆเลยว่าบินมันทำอะไรได้บ้างมันจะมีอีกตารางนึงนะฮะของทางที่จำชื่อสถาบันไม่ได้นะอันนี้จะเป็นของที่สิงคโปร์นะเดี๋ยวผมจะพูดถึงว่าวันนี้ผมจะลิงก์กับเรื่องของการพัฒนาคนด้วยเพราะว่าถ้าเรามีเครื่องมือมีเป้าหมายแต่สุดท้ายคนไม่เดินไปกับเราการเดินทางของเราเดินทางไปคนเดียวมันไม่มีประโยชน์เลยเราต้องไปด้วยกันสุดท้ายมันก็คือเรื่องการเดินทางแบบไปด้วยกันนะฮะทีนี้อันนี้คือบินมันทำอะไรได้บ้างจริงๆแล้วผมคิดว่าหลายท่านอาจจะเคยเห็นว่า 3D บิน 3D บิน 4D บิน 5D บิน 6D บิน 7D นะฮะยกตัวอย่างอย่างบิน 3D ก็จะเป็นเรื่องของบิน to field เรื่อง crash นะแล้วเรื่องบินเนี่ยมันจะเป็นถ้าท่านท้อเนี่ยมันจะมีศัพท์เยอะมากเลยอย่าเพิ่งท้อนะฮะคำว่า crash เนี่ยบางท่านเคยได้ยินวันนี้วันแรกนะฮะคำว่าหลังจากจะมี LOD นะฮะแล้วก็พวกไฟล์ฟอร์แมตต่างๆที่ถ้าผู้บริหารสูงเลยก็บอกใช้ซอฟต์แวร์เดียวจบเมื่อกี้คุณเป็นเปิดภาพให้ดูปุ๊บซอฟต์แวร์เป็น10ตัวที่จะต้องสัมพันธ์กันนะบินที่สิงคโปร์พอดีได้มีโอกาสได้ไปเรียนเนี่ยก็เขาจะเน้นในเรื่องของการทำงานร่วมกันมันเป็นเครื่องมือที่ไม่ใช่แค่ทำแบบแล้วมีข้อมูลใช้ประโยชน์มันเป็นเครื่องมือที่ลดแกประหว่างหน่วยระหว่างดิสซิปลินของแต่ละท่านท่านอยู่อาร์คิเทคสตรัคเจอร์งานระบบรวมถึงพวกอินทีเรียต่างๆเนี่ยและทุกคนในถ้าใช้บิมแบบเป็นรูปแบบมันจะลดกำแพงจะทำงานร่วมกันไปด้วยความสมบูรณ์แล้วก็มีข้อมูลแลกเปลี่ยนกันนะทีนี้มันจะมี 4D อีก 4D ที่จะเป็นเรื่องของบินเพื่อการไปวางแผนไปแมทชิ่งกับเรื่องแผนก่อสร้างนะฮะแล้วก็ 5D เรื่องของบินเพื่อการปริมาณถอดปริมาณงานประมาณราคานะแล้วก็เรื่องของ 6D นี่ทางสิงคโปร์ใช้ FM Facility Management ก็คือดูแลอาคารแล้วก็ 7D ก็จะเป็นเรื่องของ Analysis ต่างๆ Green Design นะโอเคบินทุกสารจริงผมก็ไม่อยากจะเล่านานเพราะว่ามันเป็นเอาภาพใหญ่แล้วกันถ้าเป็นภาพเป็นบุลเลตเนี่ยมันจะมีตั้งแต่สมัยที่เราใช้ All-Pan ละในทุกสารนี่มีใช้ T-CAS เป็นหลักแต่ก็มีงานพวกconventional system บ้างนะการใช้ T-CAS ร่วมกับโรบอทเนี่ยมันก็ต้องมีซอฟต์แวร์พิเศษสมัยเกือบ10ปีน่าจะประมาณนั้นก็คือเริ่มใช้ All-Pan แล้ว All-Pan นี่มันก็เป็นบีมซอฟต์แวร์อันหนึ่งแต่ว่ามันยังเป็นดิสปินของ T-CAS มันยังไม่ได้ไปคุยกับอาร์คิเทคบีม NET บีมนะมันก็เลยมีความถูกต้องเฉพาะในส่วนของ All-Pan ของ T-CAS แต่เมื่อทางผู้บริหารเริ่มมีความต้องการบีมทั้งวงจรต้องการที่จะพัฒนาคนต่างๆเนี่ยมันก็ไล่มาเรื่อยๆหลายบรรทัดจนถึงมาทัดล่างๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของว่าเอ๊ะสุดท้ายเนี่ยโดยคอนเซ็ปต์ของบินเนี่ยทางอันนี้ก็ต้องขอพูดสีโพยครั้งนึง
ทางที่ที่สิงคโปร์ที่เขาจะให้คำแนะนำเนี่ยเขาบอกว่าเราใช้ดินเนี่ยเราต้องมองเชิงว่าประโยชน์ของบริษัทเนี่ยคือเราต้องการทำอะไรแต่เราบริษัทมีวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันของพฤกษาเป็นอสังหาการใช้ประโยชน์เนี่ยก็เรียกว่าบิ๊กดินแต่ถ้าการแค่ทำโมเดลขึ้นมาได้เนี่ยก็คือลิตเติ้ลดินในการใช้ประโยชน์ของพฤกษาเนี่ยเราธุรกิจเราก็คือการพัฒนาสังหาเพราะฉะนั้นลูกค้าก็คือสิ่งที่ควรจะได้รับความต่อเนื่องจากงานบิ๊กของเราลูกค้าของพฤกษาก็คือผู้ซื้อบ้านนะลูกค้าของดีไซเนอร์ก็คือน่าจะเป็นโอเนอร์อะไรนี้เป็นต้นเราก็ต้องจับให้ได้ว่าลูกค้าต้องการอะไรทำยังไงถึงจะที่จะดึงใจลูกค้าได้นะฮะในรถแมปตัวเนี้ยจะเรียกว่าเจอร์นี่ดีกว่าเส้นทางเดินทางของเราเนี่ยตรงนั้นเนี่ยช่วงแรกเรายังไม่ได้วางถึงจุดนั้นนะฮะแต่ช่วงหลังเนี่ยเราเริ่มมองแล้วว่าที่คุณเบนพูดถึงหรือที่พูดถึงว่า VR AR อะไรต่างๆคุณดอนก็กล่าวถึงนะฮะมันเริ่มต้องจะต้องคิดถึงเงินละแต่อย่าเพิ่งท้อจะบอกว่าอย่าเพิ่งท้อมันอาจจะแค่ซอฟต์แวร์ดีไม่รู้จะใช้อะไรจะเปิดยังไงจะไปผึ่งตรงนั้นละแต่อย่าเพิ่งท้อมันค่อยๆมันต้องมีวิธีพัฒนาเดี๋ยวจริงๆตรงนั้นมาคุยกันได้นะเดี๋ยวผมอาจจะขอพูดด้านนี้นิดนึงก็คือตั้งแต่ช่วง2ปีหลังเนี่ยถ้าปลาย2014ก็จะมีทาง Autodesk เนี่ยผมเห็นคุณดีแล้วมาช่วยแนะนำเลยว่าเนี่ยปรึกษาจะใช้ดีเนี่ยมาดูมาวิเคราะห์มาหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูให้หน่อยก่อนดีไหมอะไรเงี้ยแล้วเราก็ให้แนวทางให้อะไรแล้วเขาก็ให้แนวทางให้อะไรกับปรึกษาแล้วก็เป็นจุดเริ่มจุดเปลี่ยนที่ดีนะฮะจากที่เราใช้ออกแปลนอย่างเดียวก็เริ่มมาใช้เป็นฟูลบีมมากขึ้นนะฮะแล้วก็หาคนมาสอนมาอะไรนะฮะก็ต้องขอบคุณบริษัท BR ด้วยที่ตั้งต้นให้ทีมงานของปรึกษานะแล้วก็มีการวางผู้บริหาร execution team มีการวาง instruction มีการพัฒนาคนแล้วก็พัฒนาคนต่อยอดเป็นชุด2ชุด3ไปนะครับแล้วก็มีผลงานออกมาจริงๆเป้าหมาย CEO ก็จะกำหนดไปเลยว่าทุกโครงการใช้บิ่งไปเลยไม่ต้องมาลองอะไรกันมากแล้วถึงหมดเวลาลองแล้วก็คือต้องใช้ในช่วงกลางปี2015เราก็ถือว่าใช้เต็มรูปแบบนะจริงๆตรงนี้เป็นเส้นทางที่เรามีตัวย่อยๆก็เดี๋ยวยังไม่ขอกล่าวรายละเอียดอันนี้ก็เป็นการพัฒนาคนนะผมค่อนข้างให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนภายในเพราะว่าที่ปรึกษาเนี่ยมีความหลากหลายในเรื่องของคนหน่วยงานที่เกี่ยวกับหน่วยพัฒนาธุรกิจเนี่ยมีเกือบ20หน่วยแล้วก็มีมองเป็น5กลุ่มย่อยทาวน์เฮ้าส์2กลุ่มย่อยโทษที5กลุ่มหลักทาวน์เฮ้าส์2กลุ่มคอนโด2กลุ่มบ้านเดียว1กลุ่มแต่ละกลุ่มก็เหมือนบริษัท5บริษัทก็จะมีรูปแบบที่การทำงานที่แตกต่างกันเราต้องจับให้หาคนมาเชื่อมตรงนี้ให้เป็นมาตรฐานใกล้เคียงกันให้ได้นะฮะแล้วก็เมื่อมีคนที่มีมาตรฐานที่ยอมรับแล้วไปสอบไปสุดเขตซึ่งก็ในไทยก็จัดสอบอยู่เกือบทุกปีอยู่แล้วไอ้เกือบทุกเดือนอยู่แล้วนะฮะแล้วคนชุดแรกที่สอบได้สำเร็จก็โดยที่ทางก็ถือว่าทาง DR สอนเป็นหลักเลยนะฮะก็มาขนาดคนไหนอีกคนไหนก็ได้ใบเซอร์ติฟิเคทนะฮะเพราะว่าคือที่ปรึกษาก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเราก็ต้องการความมั่นใจว่าเขามีความเข้าใจตามมาตรฐานของAutodesk จริงหรือเปล่าก็เลยต้องสอบนะฮะที่เหลืออีกคือแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะต้องสอบเขาบินจริงๆว่าทุกถ้ามาถึงระดับนี้จะรู้แล้วว่าบินเนี่ยคนที่มาเกี่ยวกับบินเนี่ยอย่างปรึกษามี100คนที่เกี่ยวกับบินเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเขียนโมเดลเป็นหมดนะคือจะเป็นเป็นเรียกโรลของแต่ละคนโรลจะมี3โรลหลักๆโรลที่1โมเดลเลอร์อันนี้เราก็คงเข้าใจเป็นระดับที่ทำแบบนะโรลที่2เป็นบินโคออร์ดิเนเตอร์ก็คือจะเป็นประสานเรื่องของแผนงานเรื่องของความถูกต้องของแบบตามมาตรฐานที่กำหนด
อะไรนี้เป็นต้นนะแก้ไขในสิ่งที่โมเดลเลอร์ทำไม่ได้ในตอนนี้โรที่3ซึ่งหายากมากในไทยก็คือบีมก็คือบีมแมเนเจอร์นะฮะซึ่งจะถือว่าหายากเพราะต้องรู้ความสัมพันธ์ของรู้ต้องรู้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆของบีมนะครับค่อนข้างจะเพียงพอต้องเพียงพอกับงานที่เขารับดูแลนะอันนี้จะถือว่าหายากแต่เราก็พยายามพัฒนาคนขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดนั้นนะฮะเราก็มีบีมรูมีอะไรเพื่อให้มีความยั่งยืนเราในเรื่องของการเรียนนอกจากสิงคโปร์ที่ผมพูดมาหลายรอบแล้วผมก็คิดว่าคือบีมมันคือการเดินทางถ้าเรามาหยุดตรงจุดที่คนบอกว่าเฮ้ยมันทำไม่ได้หรอกมันจะมีคือบีมมันก็มีก็สุดท้ายผมต้องใช้ซอฟต์แวร์ช่วยแล้วคำตอบว่ามันใช้ไม่ได้เนี่ยมันเป็นคำตอบที่ทางผู้บริหารศึกษายังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องอ่ะนะฮะคำตอบที่ถูกต้องก็คือคุณไปหาทางให้มันดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นะแล้วก็เอ๊ะก็ต้องเดินทางมีวันหนึ่งอาจจะพอดีท่านอาจารย์อยู่พอดีเลยมีวันหนึ่งท่านอาจารย์ได้มาผมได้มีโอกาสได้คุยกับท่านอาจารย์ทิติพัฒน์นะฮะก็คุยก็ได้สิ่งที่รู้ว่าไอ้สิ่งที่มันบอกว่ามันทำไม่ได้หรอกคือบีมมันจะมันเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกมันกว้างมากนะฮะถ้าคุยกับคนหนึ่งบอกว่าได้ทุกอย่างคุยกับคนหนึ่งบอกมันทำไม่ได้เกือบแทบไม่ได้เลยสู้แคทยังไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมันมีแบบเป็นเหมือนช้างตัวใหญ่ที่เราไม่ควรจะสรุปจากการฟังนะบีมต้องสรุปจากการทำถ้าเราไปสรุปจากการฟังเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดนะเพราะนั้นต้องสรุปจากการทำจากการเห็นจริงอะไรนะอาจารย์ก็ให้ความรู้จนผมคุยครั้งเดียวครั้งที่สองผมตัดสินใจเลย5นาทีละโอเคคุยครั้งเดียวตัดสินใจแล้วโอเคขอเรียนอาจารย์เลยนะก็เป็นภาควิชาคอมพิวเตอร์การออกแบบสถาปัตย์นะครับก็คือจะได้ความรู้ขึ้นอีกว่าอะไรที่คิดว่าทำไม่ได้ลองมาคุยลองมาเรียนรู้มันทำได้อีกเพราะนั่นก็คือการเดินทางไปอีกขั้นหนึ่งซอฟต์แวร์มันปัจจุบันมัน จริงๆของเรวิทของออโตเดสก์เขามี API ที่จะเขียนโปรแกรมไปช่วยอยู่แล้วสมมติการส่งข้อมูลจากซอฟต์แวร์เรวิทไป SAP หรือ Database มันไปได้ไม่ครบหรือจากดาต้าเบสข้างนอกจะเอาเข้าไปในเรวิทอะไรเงี้ยมันไปไม่ได้ไม่รู้ไปยังไงสุดท้ายเราบอกมันได้แค่นี้อันนี้เราอย่าเพิ่งท้อมันยังมีทางไปของมันเพราะฉะนั้นโดยซอฟต์แวร์โดยเครื่องมือที่ทางบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำเนี่ยเขาก็จะมีตัวช่วยเขียนโปรแกรมมิ่งช่วยเขาอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราถึงจุดนั้นเนี่ยเราจะแปลว่าเราเริ่มได้ว่าไม่กลัวบีมละนะไม่ใช่ว่าเอ้ยมันทำได้แค่นี้เดี๋ยวรอเวอร์ชั่น2020แล้วค่อยอาจจะใช้ได้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่คำตอบนะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นทีนี้ที่ผมเน้นเรื่องคนเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าเราเดินทางเรามีเป้าเรามีแผนเราเดินทางไปแต่ไปด้วยตัวเราพังแล้วคนของเราไม่มีความพร้อมไม่มีความเข้าใจผมมันก็จะเรียกว่าไม่สำเร็จแน่นอนนะเครื่องมือเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ถึงกับแพงมากนะทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะเรื่องของความรู้ต่างๆที่จะหาในทั้งเครือข่ายความรู้ต่างๆเนี่ยมันก็มีมากมายนะแต่สุดท้ายทำไงให้คนเนี่ยเขาไปกับเราคำถามแรกตัวใหญ่ก็คือจะเรียกว่าทำไมเปลี่ยนทำไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามหาทางไปคุยกับเขาว่าเขาติดอะไรยังไงนะฮะแล้วเมื่อเขาเริ่มรู้สึกว่าบีมมันช่วยเราได้จริงๆรวมถึงตัวเราเนี่ยจะต้องหรือผู้บริหารหน่วยงานเนี่ยจะต้องมีกำหนดคนที่มาช่วยเรื่องบีมชัดเจนนะฮะแล้วก็ไปกับเขาช่วยเขาไปอย่างเงี้ยมันจะไปได้เรียนรู้ไปด้วยกัน
ซึ่งรวมถึงอันที่ผมขอเพิ่มเติมคือไม่ใช่อาร์คิเทคในบริษัทก็เรียนกันไป IT กับ HR ก็ไม่รู้อะไรไม่ได้ IT ต้องผมจริง IT ต้องเริ่มพร้อมเราด้วยเพราะว่าสุดท้ายคือเทคโนโลยีแล้วเทคโนโลยีเหล่านี้มันค่อนข้างเร็วด้วยนะไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์โปรแกรมมิ่งก็ต้องช่วยเรานะไม่ใช่ว่าซื้ออะไรมาแล้วใช้ได้เลยมันต้องมาคัสตอมไมซ์ต้องมาตัดสินใจนะฮะหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์แล้วก็เวิร์กโฟลว์นะฮะ HR ที่ก็สำคัญหมดเวลา HR นี่ก็สำคัญนะฮะเพราะว่าถ้าเราดูแลจนเขาเก่งแล้ว HR ก็ไม่รู้วิธีจัดการให้เขาอยู่กับเราก็ไปเหมือนกันเราก็ต้องสอนไปเรื่อยๆจนจบนะฮะสอนคนใหม่ในเรื่องเดิมมันน่าเบื่อกว่าสอนคนเดิมในเรื่องใหม่นะฮะอย่าให้ผมพูดซ้ำอีกครั้งจำไม่ได้นะผมพูดอีกครั้งเดียวลืมละเพิ่งคิดได้เมื่อกี้มูลาจริงวะขออีกหนึ่งนาทีอันนี้คือย่อท่านรู้แบบว่าสมมติว่าถึงจุดหนึ่งที่ท่านแบบสร้างหรือว่ากำหนดคนขึ้นมาได้แล้วว่าเออเนี่ยคนนี้มันน่าจะต้องดูแลทีมให้เราแล้วก็เป็นคนที่ความพร้อมไหมเป็นคนที่ประสานกับไอทีประสานกับเน็ตเวิร์กข้างนอกคนทำบินข้างนอกคนทำบินข้างในประสานติดชิดได้ให้เขามีความรู้เพิ่มเติมอีกหน่อยไหมอย่างเรื่องต่างๆที่คุยกันวันนี้แค่ไม่กี่นาทีเนี่ยที่นู่นเนี่ย BCA เนี่ย AcademyBuilding and Construction Authority เนี่ยที่เหมือนกับองค์การก่อสร้างของเขานะเขาก็มีการสอนเยอะแยะเลยหลายหลักสูตรที่เกี่ยวกับบิมเช่นบิมแมเนจเมนต์เนี่ยก็สอน4วันนะไอ้ที่เราที่ทางคุณดอนคุณเบนเนี่ยพูดเนี่ยมันอยู่ในนั้นทั้งนั้นแต่ว่ามันจะทำยังไงให้ซึมเข้าไปได้ถึงเนื้อเนี่ยมันต้องใช้เวลามากกว่า1วันแน่นอนนะมันมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเขาจะไม่คุยแล้วว่าทำบินทำไมเขาจะถามเชิงทำอย่างไรมาตรฐานตอนนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็จะไปทางนั้นควรจะเลือกเวิร์กโฟลว์การทำงานยังไงที่จะเหมาะที่สุดซอฟต์แวร์ไหนเหมาะกับงานอย่างนี้ซอฟต์แวร์ไหนเหมาะกับงานอย่างนั้นอะไรเงี้ยการส่งข้อมูลระหว่างการทำยังไงไฟล์ฟอร์แมตอะไรต่างๆแม้แต่เรื่องสีก็ยังเขายังต้องคุยกันเลยว่าเวลาคอมไบกันมันต้องคุยถ้าสีอย่างนี้คืออะไรสีนั้นคืออะไรมันเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันนะโอเคนี่ก็เป็นบรรยากาศคือถ้าคนไหนเก่งในบทองค์กรของท่านพัฒนาเขาแล้วจูงใจให้เขาได้มีโอกาสไปตรงนี้อะไรอันนี้คืออย่างน้อยนะฮะจะพาไปเรียนที่ดีแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะมันก็จะทำให้เรียกว่าเปิดโลกแล้วทำให้รู้สึกว่าบีมมันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวการใช้ของเราเนี่ยสั้นๆเลยเหลือหมดเวลาแล้วเนี่ยก็คือใช้สำหรับหน้างานเนี่ยตอนที่เราใช้ A360 อยู่การใช้สำหรับไปข้อมูลเนี่ยเราก็พยายามส่งข้อมูลไป SAP ส่งข้อมูลกลับไป SAP ส่งข้อมูลจากถังกลางคือจากข้างนอกมาเรวิทจากเรวิทไปข้างนอกอะไรเงี้ยเราต้องพยายามทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้นะซึ่งก็เขียนโปรแกรมมิ่งกันอยู่การทำให้ลูกค้าได้เห็นบ้านก่อนที่จะสร้างขายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราก็จะไปอันนี้ก็ได้อภินันทนาการรูปจากทางออโตเดสครับว่าถ้าเราคุณมีเลวิตแล้วมันจะไปต่อยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะไปสติงเลไปอะไรแต่เดี๋ยวผมจะพูดถึงความยากนะเพราะว่าสุดท้ายก็หาคนทำยากมันก็ต้องมันเป็นเรื่องใหม่ก็ต้องเรียกว่าความยากคือซอฟต์แวร์มันไม่ยากแต่คนที่ทำให้เราเนี่ยยากหาไม่ง่ายถ้าหาได้ก็จะค่อนข้างราคาสูงนิดนึงนะรวมถึงว่าจะเอาไปใช้อันนี้จริงๆมันมีตัวอย่างผมรู้เปิดตอนนี้ดูเปิดช่วงต่อไปดีนะเปิดได้เลยฮะช่วงต่อไปดีกว่านะโอเคเนี่ยมีซอฟต์แวร์ต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับการประสานทำงานระหว่างทีมออกแบบทีมก่อสร้างนะฮะการมีข้อมูลอยู่แล้วเราแค่ใส่ลิงก์ตัวนี้เข้าไปแล้วเอาคือในพื้นฐานจะมีไอ้คล้ายๆกับถังดาต้าเบสเป็นการเก็บแบบแต่ก่อนก็จะเป็นเก็บแคดเก็บบิมตอนนี้เรามาใส่ลิงก์ตัวนี้ใส่ลิงก์ตัวนี้หน้างานเอาลิงก์ตัวนี้ไปใช้คุณก็จะได้ภาพที่มันเป็นคล้ายๆกับเป็นภาพสามมิติที่เดินตรวจงานแล้วไม่งงสมัยก่อนเดินใช้ถือกระดาษตรวจมาสมัยนี้ถือแท็บเล็ตถือหรือเอาโน้ตบุ๊ก
ดูเนี่ยมันก็จะเห็นเป็น3มิติขึ้นเข้าใจแหลกของรถเร็วซึ่งตรงนี้สรุปแล้วก็คือบีมมันมีประโยชน์หลายอย่างเราต้องตัดสินใจว่าจะใช้อะไรยังไงแล้วเครื่องมืออะไรที่จะเหมาะกับเราแล้วเราจะเก็บคนของเราพนักงานคนของเราเก็บของเรายังไงอาจจะประมาณนี้ก่อนสำหรับเซสชันนี้ใช่ไหมครับขอบคุณปรึกษามากครับA19 ได้ใช้บิมมาประมาณเกือบ8ปีแล้วครับอันนี้ก่อนผมเข้ามาทำที่บริษัทครับก็มีผู้บริหารท่านหนึ่งเขาไปเห็นซอฟต์แวร์ตัวนี้ขึ้นมาที่ใช้ที่ต่างประเทศครับเขาก็เอากลับมาที่ออฟฟิศบอกว่าเฮ้ยลองใช้นี่ดูดิเพราะว่าเห็นในอนาคตไอ้ตัวเนี้ยคือ8ปีแต่มาทำจริงๆเนี้ยประมาณ 3-4 ปี 3-4 ปีหลังเนี่ยเราทำตั้งแต่ดีไซน์จนถึงคอนเซ็ปชั่นด็อกิวเมนต์มันจะมีแล้วแต่โครงการครับเราพยายามจะผลักดันให้ทำให้เยอะที่สุดในออฟฟิศถ้าเป็นไปได้อันนี้ก็แล้วแต่สเกจดูของโครงการนั้นบางทีเราอาจจะมีโครงการที่เร่งมากอันนี้ก็ปล่อยให้เป็น 2D ไปเพราะว่าบินนี้มันต้องมีการวางแผนอะไรบ่อยด้วยครับคำถามนี้ครับมียากไหมครับยากไหมครับอันนี้ก็มันจะมีบางกลุ่มที่เขารู้สึกว่ามันยากเพราะว่าเขาไม่อยากเปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมครับคือก็จะมีบางกลุ่มแบบน้องๆที่จบมาใหม่ๆที่เขาคิดเป็นสามมิติอยู่แล้วครับคือเขาเขียนสเก็ตอัพเขาดีไซน์ออกแบบเพื่อพรีเซนต์งานเป็นสามมิติคือกลุ่มพวกนี้ครับมาใช้บิมเนี่ยไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ที่ผมเห็นอาจจะมีบกพร่องตัวภาษาคือเขาไม่บางทีมันมี Windows Pop Pop Up ขึ้นมาบอกว่าคุณต้อง resolve error นี้ถ้าไม่ resolve ไฟล์จะพังเขาก็ไม่ resolve เพราะเขาขี้เกียจอ่านกดปุ่มไฟล์พังเนี่ยครับว่ามันบิมนี้มันต้อง manage เหมือนลูกเล็กๆคนนึงอะเลี้ยงลูกเลยนะฮะที่ผมย้อนกลับมาที่อนันดาอนันดาเนี่ย เรียนรู้เรื่องบิมมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยการทรานสฟอร์มมาถึงบิมเนี่ยมันหมายว่าพลิกหน้าไปหลังเลยไหมกับการเปลี่ยนแปลงในสำนักงานก็ต้องขอบอกว่าเป็นการทรานสฟอร์มครั้งใหญ่เช่นกันนะฮะจะมองในความยากเนี่ยจะมองให้ยากมันก็ยากแต่ถ้าเผื่อ mindset ของเราเนี่ยต้องเป็น open minded ครับเราจะเน้นนโยบายในบริษัท stimulate ด้าน innovation กับองค์กรอยู่แล้วกับพนักงานทุกๆคนนะฮะที่บริษัทเราเนี่ยเราก็จะมี academy คอยผลักดันการ training การเรียนรู้ knowledge sharing ต่างๆออฟฟิศใหม่ที่เรามีเนี่ยก็ทำมานะฮะหนึ่งเพื่อ optimization สองเราจะมี space ที่เรียกว่าเป็น nucleus เป็น town hall เนี่ยเราก็จะมี session อยู่ตลอดนะครับจะเรื่องบิมก็ได้จะเรื่องอื่นก็ได้จะคอยพยายามที่จะมี knowledge sharing กันในองค์กรปัจจุบันเนี่ยอันดาพนักงานประมาณ 1,200 คนนะฮะก็จะมีการ knowledge sharing กันอยู่เสมอเราให้ความสำคัญเรื่อง knowledge sharing เรื่อง training นะครับเพื่อให้บุคลากรเนี่ยสามารถก้าวไปกับบริษัทไปในอนาคตและตอนนี้ vision ของบริษัทเนี่ยเรามองแน่นอนคือด้าน digital disruption digital revolution ต่างๆนะฮะในเชิงของบิมเนี่ยถ้าเกิดเจาะมาในเรื่องบิมโดยเฉพาะความจริงเราก็เคยถกกันมานะฮะคล้ายๆกับที่คุณเบนบอกความจริงเราดูมาตั้งแต่ปี2012นะครับเราเคยจับตากันมาแต่เราก็จะมองว่าใน supply chain ของเราเนี่ยเราก็เคยใช้นะฮะตอน2012เราทำ ideal movie 4โครงการก็จะมี A19 ใช้บริษัทมันไฮก็ใช้แต่เราพบว่ามันเป็น lonely beam เนี่ยในวงเนี่ยทางอนันดาเองก็ยังไม่ได้ set standard ขึ้นมาประโยชน์ที่มันได้มันก็ได้บ้างครับอย่างที่ชาที่คุณเบนให้ดูนะฮะแต่พอเรามาลองเนี่ยเรามาลองกันอีกทีนึงในปี2014เรียกว่าก็ยังไม่ได้มีมาตรฐานชัดเจนแต่เราลองโดยที่เรียกว่าเป็น full collaboration ละก้าวจากสิ่งที่เรียกว่าเป็น lonely bim นะครับมาเป็นสิ่งที่เรียกว่า collaboration ใน bim นะฮะแล้วจากนั้นเราจึงเริ่มเห็นแล้ว map value ประโยชน์ของมันได้จึงชวนให้ทีมงานเราเนี่ยคิดถึงว่าโอเคเราจะ invest ละเราต้อง formalize ตัว standard ให้กับทั้งองค์กรทั้งบริษัทเลยเราจึงใช้เวลาอีกประมาณ8เดือนนะฮะทั้ง business analysisทั้ง set up process ใหม่นะครับแล้วก็ลองมา implement ในโปรเจกต์ที่ร่วมทำกับคุณเบนทั้ง A19 นะฮะและบริษัทอื่นๆนะครับพอลองเนี่ยมันก็จะเป็นการ adopt adapt มันยังไม่มีอะไร perfect หรอกฮะ
แต่ในปรัชญาของเราเนี่ยขอให้ได้ลองเนี่ยอย่างน้อยได้เรียนรู้ดีกว่าไม่ทำจะมีเรื่อง change management เนี่ยแหละครับคนไม่กล้าทำถ้าเกิดไม่ได้ทำเนี่ยศูนย์ครับไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าเกิดลองทำขอให้ลองสักหน่อยกล้าสักหน่อยเนี่ยอย่างน้อยคุณก็ได้เรียนรู้ไม่มากก็น้อยนะครับครับจะเห็นอย่างว่าในการพัฒนาของแต่ละองค์กรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะ top down ลงมาคือนโยบายเนี่ยชัดเจนต้องลงมาแล้วต้องทำเลยในแง่ของทางปรึกษานะครับจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่าปรึกษามุ่งไปถึงการผลิตอุตสาหกรรมนะมาร์เก็ตติ้งเรื่องอะไรต่างเนี่ยคนในองค์กรเนี่ยจะต้องปฏิบัติในเรื่องของการที่จะพลิกจากการที่เราใช้วิธีเดิมมาเป็นวิธีใหม่มันมีเขาเรียกว่าช่วงแรกมันคือจะมีสองสามช่วงช่วงแรกจะเป็นลักษณะที่แบบว่าท็อปดาวน์เลยยังไม่รู้ว่ามันมีรายละเอียดปลีกย่อยยุ่งยากยังไงแต่ก็แอสไซน์หรือเปล่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อันนั้นอย่างที่เหมือนคุณเป็นพูดว่ามันค่อนข้างที่จะเหนื่อยแรงเสียดทานเขาคำถามเต็มไปหมดเลยของแต่ละคนว่าเนี่ยทำไมอันนี้ดีกว่าอันนู้นดีกว่าแล้วก็มีพยายามที่จะคนอยากล้มก็พยายามพูดให้ล้มคนอยากเชียร์ก็ยังไม่เชียร์มันกลายเป็นแบบเกิดจะเป็นเหมือนสงครามความคิดไปเลยก็ต่อมาก็จะเป็นเชิงปรับกลยุทธ์นิดนึงก็คือสร้างคนที่มีความเข้าใจเนี่ยให้มันมีความเรียกว่ามีความสามารถที่จะรู้จริงตอบได้ตอบในสิ่งที่ถูกอะไรที่ไม่ได้ก็บอกไม่ได้อะไรที่ยังไม่รู้ก็บอกยังไม่รู้อะไรเงี้ยก็คือต้องให้มีความรู้จริงเกิดขึ้นก่อนเมื่อมีความรู้จริงแล้วเนี่ยคราวนี้เมื่อมีข้อถกเถียงข้อโต้แย้งมันจะเริ่มมีจุดยุติทีนี้สิ่งที่สำเร็จในความเห็นผมที่ว่ามันควรจะไปทางนั้นก็คือว่าให้ไปพร้อมๆกันให้ลองจากสิ่งที่เล็กๆง่ายๆก่อนแล้วก็คนที่ต้องการให้เกิดเนี่ยต้องลงไปช่วยด้วยนะครับอย่างเช่นไม่ใช่ตัดว่าต้องทำบินทุกโครงการแต่ทำอย่างไรทำแล้วติดแก้ยังไงถ้าคนสั่งไม่ลงไปช่วยมันจะไม่เกิดคือนั่นคือจะต้องช่วยกันเกี่ยงกันจริงจังไม่ใช่ไปสั่งจะต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันแก้ครับผมย้อนกลับมาที่ทางอนันดาผมอยากจะรู้ว่าอนันดาเนี่ยมีแผนการในการจัดการเรื่องทุกหน่วยงานที่ทำงานนะเช่นบางครั้งคือในตลาดเนี่ยบางครั้งบอกว่าตามนี้เนี่ยทำสักเจอไม่ทำเอ็มบีไม่ทำแล้วเราจะเดินยังไงนะโอเคที่อนันดาเนี่ยนะฮะโอเคงั้นผมขอ refer ถึง Ariel Mumbai Asok แล้วกันถือว่าเป็นโปรเจกต์แรกที่เราเรียกว่า full collaboration เลยนะครับในพาร์ทของ pre-construction เนี่ยก็จะมีทั้ง architect, interior, structure, M&E, landscape นะฮะทุกคนเราก็คัดเลือกมาแล้วที่จะทำ pilot project นะฮะว่ามีความสามารถด้าน BIM เพื่อที่มาลอง collaborate กันครั้งแรกใน digital platform ของ BIM นะฮะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการ training ทีมอื่นๆที่ยังใช้ BIM ไม่เป็นในทีมที่เราร่วมงานด้วยอย่างเช่น CM ก็มา train ผู้รับเหมาก็มา train นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมองในภายในองค์กรของเราเองเราก็จะโฟกัสไปที่ทีมที่จะทำโปรเจกต์ Ideal Movie Asok เนี่ยแหละครับแล้วเราก็มีการเทรนนิ่งทุกท่านเลยในทีมนะฮะเทรนทั้งด้านซอฟต์แวร์เทรนทั้งด้านโปรเซสขั้นตอนการทำงานนะฮะนอกจากนั้นเรายังมีจัดเป็น Knowledge Sharing Day นะฮะซึ่งเราเจาะไปที่1หัวข้อด้านธุรกิจของอสังหาริมทรัพย์ expect อะไรจากประโยชน์ตรงนี้จากบิมนอกจากนั้นเนี่ยเราจะไปเจาะที่หน้างานนะฮะเราทำ construction day ก่อนเราพาทีมงานก่อสร้างไปทั้งหมดเลยนะฮะ construction day full team เนี่ยไปดูปัญหาที่หน้างานหลังจากนั้นเราก็เรียกว่า design day สำหรับบิมเราพาทั้งทีมเลยครับทีม pre construction ภายในอนันดาและก็วง designer construction manager และผู้รับเหมาเราไปเดินไซต์ด้วยกันเพื่อทำความเข้าใจ go to the source ให้เข้าใจถึงปัญหาให้เข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งว่าเราพยายามจะแก้อะไรนะฮะเรา identify problem ได้เราถึงจะกลับมาดูว่าอ๋อนี่แหละวัตถุประสงค์เราทำ BIM เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้
ปัญหาแรกเราจะมองด้าน quality 3D information ถึงแม้อย่างอื่นเราก็ทำนะฮะ 4D เราก็ทำด้าน planning ด้าน time scheduling ด้าน 5D ด้าน costing เราก็ทำนะครับแต่ตอนนี้เรากำลังมองว่าถ้าเกิดโฟกัสเลยเนี่ยโฟกัสด้าน quality 3DQuality 3D ผมมองกลับไปที่ทางผู้ออกแบบวันนี้ผู้ออกแบบเนี่ยในหนึ่งโปรเจกต์เนี่ยมันไม่ใช่คนเดียวออกแบบถูกไหมครับมีสตรัคเจอร์มี MVP มีอินทีเรียมีแลนด์สเคปความพร้อมของตรงนี้มันมีอุปสรรคหรือว่าวิธีการการจัดการตรงนี้ในการทำงานออกแบบเพื่อเสิร์ฟเจ้าของโครงการมีวิธีอย่างไรบ้างBIM นี้เป็นอย่างที่ว่าครับเป็น process ของ collaboration ถ้าทุกปาร์ตี้ทำ BIM ก็จะทำให้ project นี้เกิดขึ้นเป็น full BIM แต่ถ้าปกตินะครับถ้าเรามี project ที่โครงสร้างเขาไม่ทำ BIM เราจะเขียนให้โครงสร้างเราก็บอกโครงสร้างคุณไม่ทำ BIM แต่ผมต้องมีคานในแบบผมต้องมีเสาในแบบผมขอข้อมูลจากคุณผมยอมที่จะส่งโมเดลให้คุณตรวจถ้าคุณจะเริ่มเข้ามาทำบิมเราต้องซัพพอร์ตกันครับเราอยากว่าเขาไม่ทำบิมเราไม่ทำงานกับเขาหรือว่าเราต้องอย่างคุณดอนบอกฮะเราต้องแชร์ข้อมูลคือบิมนี่มันเป็นอย่างที่ผมเคยกล่าวถึงมันเป็นคล้ายๆวงเวียนนะครับทุกคนจะเชื่อมโยงกันระดับหนึ่งคือการซัพพอร์ตกันอย่าง A19 ก็มีเครือ A19 แล้วก็มี AE19 ซึ่งเป็นโครงสร้าง ME EE อะไรต่างๆครบระบบแต่บางจุดก็ยังไปไม่ทันเราครับเราก็เข้าไปซัพพอร์ตเราเข้าไปบอกว่าไอคุณต้องเริ่มทำแล้วนะคนอื่นเขาทำไปแล้วเราเข้าไปสปอร์ตจริงๆบอกว่านี่คุณเอาสแตนดาร์ดเราไปใช้เรามาโคโปรเจกต์กันไหมเรามาทำแชร์ข้อมูลให้พัฒนาองค์กรของเราทีนี้เราก็ต้องทำข้างนอกด้วยครับการแชร์ข้อมูลจะเป็นหรือว่าผลักดันกันเองถ้าเรากีดกันกันปุ๊บเนี่ยครับมันเป็นก็จะเป็นสังคมที่จะไม่พาบีพัฒนาขึ้นครับจะเห็นได้ว่า วันนี้ถ้าเราทำบีมเนี่ยมันไม่มีขอบเขตแล้วนะครับมันไร้ขอบเขตแล้วทุกคนเนี่ยต้องทำงานร่วมกันได้ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้ทำหรือทำไม่เป็นไม่มีการเก็บนอนกันใช่ไหมฮะแชร์กันร่วมกันเพราะว่าประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยได้ทุกคนนะฮะประโยชน์ทั้งหมดได้ทุกคนผมย้อนกลับมาที่อนันต์ทีว่าทำไมอนันดาต้องลงทุนไปเทรนให้ผู้รับเหมาไปเทรนให้อาร์คิเทคไปเทรนให้ทุกคนเลยอนันดาขายบ้านอย่างเดียวไม่ดีเหรอเพราะว่าเราก็จะมองประโยชน์ถึงลูกค้าของเราเป็นระดับหนึ่งนะฮะเราอยากจะอย่างที่ผมเคยกล่าวไปคืออยากจะพัฒนาของที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นเรื่อยๆ continuous improvement นะฮะทีนี้ใช่ครับสำคัญมากเลยมันเป็นของใหม่มันเป็น innovation ใหม่มันมีความท้าทายมันมีความยากของมันอยู่ challenge เราก็จะเจอ unforeseen challenge อยู่เสมอนะฮะอย่างผมแชร์อย่างหนึ่งตอนที่เราทำ ideal work week ส่งร่วมกันเนี่ยเราจะจัดเป็น weekly workshop เลยครับในวงของ BIM นะฮะจะมีการ training ตอนแรกเราก็จะ step แรกก่อนเรามาเริ่ม project ละกันอนันดาได้ทำ format ของ standard เรียบร้อยแล้วนะครับว่าformat การที่เราจะทำงานด้วยกันวิธีการ process เป็นเช่นไรนะฮะซอฟต์แวร์เราจะใช้ซอฟต์แวร์ไหนบ้างเพื่อที่ทำความเข้าใจว่าแล้วทีมงานจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ไหนทำงานขั้นตอนวิธีอย่างไรหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มเทรนทั้งคนภายในนะฮะแล้วก็วงทีมข้างนอกเนี่ยก็คือทีมดีไซเนอร์และผู้รับเหมาเนี่ยเราก็จะจัดเวิร์กช็อปทุกอาทิตย์เลยเพราะว่าตลอดการทำอย่างที่เมื่อกี้ผมมีชาร์ทที่บอกว่ามันเป็น3 stage ของการออกแบบ pre-construction ใช่ไหมทุกช่วงในทีมเราเนี่ยเราก็พบเจอประเด็นปัญหาความท้าทายที่ไม่คาดคิดมาก่อนเราก็จะมาร่วมถกกันแชร์ข้อมูลกันแชร์ประสบการณ์อย่างที่คุณเบนบอกว่าทาง A19 ก็จะแชร์กันในเครือแต่ทีนี้เราก็เป็นการแชร์ knowledge sharing ระหว่างบริษัทครับเราไม่ห่วง
เราให้ความสำคัญเรื่องแชร์ให้ทุกคนเนี่ยเก่งไปพร้อมๆกันช่วยเพื่อนๆให้พัฒนาไปด้วยกันเป็นจุดที่สำคัญมากคนต้องเข้าใจครับสำคัญมากที่คนนะฮะแล้วมันจะมี technical issue อะไรแก้ไขกันได้แต่ขอให้มี spirit of knowledge sharing spirit of collaboration ทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันนะครับครับจะเห็นได้ว่า BIM เนี่ยเป็นเรื่องของ process กับ people 2ตัวเนี้ยที่มัน relate กันที่เวทกันไปเวทกันมานั้นถ้าคนไม่เดิน process ไม่มีประโยชน์คนไม่ทำไม่เกิดผลงานถึงโปรเซสดีก็ตามนะฮะเขียนมาอย่างสวยงามก็ตามเนี่ยไม่มีทางเอาเลยไม่เกิดประโยชน์นี่ผมย้อนกลับไปที่ทางปรึกษาปรึกษากลไกในการทำบิมขึ้นมานะฮะจากอาจจะมีเอาท์ซอร์สมีอะไรต่างๆเนี่ยต้องดูว่าเราแชร์ตรงนี้ออกไปยังไงแล้วก็คนที่ทำแต่ละปาร์ตี้เขาทำแบบไหนครับจริงๆคำถามเนี่ยสำหรับปรึกษาเนี่ยตอบได้หลายตอบได้มากกว่า1กลุ่มเพราะจริงๆที่เรามี5กลุ่มแต่ละกลุ่มนี้ก็มีความแตกต่างกันทีนี้เนื่องจากมันมีหลายๆกลุ่มเนี่ยเราตอนจุดที่ผมว่าเป็นจุดพลิกอันนึงก็คือจากที่เราเปลี่ยนเป็นบังคับให้ทุกกลุ่มทําในมาตรฐานต่างๆเดียวกันเปลี่ยนเป็นว่าเราตั้งเป้าไว้ว่าเราต้องการอย่างเงี้ยกลุ่มไหนพร้อมที่จะส่งคนมาเดินสนับสนุนเดินไปเพื่อถึงเป้าเนี้ยเดี๋ยวเรายินดีสนับสนุนก็จะมีบางกลุ่มเริ่มแบบเห็นประโยชน์แล้วพอเขาเห็นประโยชน์แล้วเขาก็นั่นคือเขาบายอินแล้วพอเขามี5กลุ่มเนี่ยกลุ่มที่บายอินสมมติมีแค่กลุ่มเดียวนะแล้วเขาก็จะเริ่มมาเรียนรู้กับเรามาทดลองกับเราแล้วเมื่อกลุ่มนั้นสำเร็จในระหว่างนั้นเนี่ยกลุ่มอีกที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นระดับที่เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยความแอนตี้ลดลงแล้วเพราะว่าอ้อมีคนทำได้แล้วนี่เขาทำแล้วมาใช้ได้จริงนี่อันนี้ก็เป็นกลยุทธ์อันหนึ่งที่จะ manage ให้เขาแข่งกันเองนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นการตอนนี้ผมเริ่มดีใจแล้วจากที่ตอนแรกว่าเปลี่ยนทำไมตอนนี้แบบมีคนตอบว่าถ้าผมก็โยนคำถามไปแล้วกลุ่มหนึ่งว่าถ้าให้คุณเริ่มงานเนี่ยคุณจะเริ่มด้วยแคดหรือเริ่มด้วยเรวิตหรือเริ่มด้วยบิมนะเขาก็บอกว่าขอเริ่มด้วยบิมเลยนั่นก็เป็นจุดที่เขาแปลว่าเขารู้สึกว่าคอมฟอร์ตกับบิมละอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดอันหนึ่งแล้วก็จริงๆเรื่องบิมผมในส่วนของภาษาเนี่ยไม่ได้ทำกันเองทุกโครงการก็จะมีแต่ละกลุ่มเนี่ยบางกลุ่มก็ทำเองเป็นหลักบางกลุ่มก็จ้างข้างนอกเป็นหลักอันนี้อาจจะเติมต่อยอดคำถามที่นี้สิ่งที่อยากให้มันสมบูรณ์ก็คือว่าต้องมีทั้ง in-house outsource ที่ไปด้วยกันได้ตอนนี้จริงๆว่าในวงการผมอยากให้ทีม architect เนี่ยจริงๆว่าเนี่ยจะต้องหลีกในเรื่องของว่าโอเคจะ service งานเนี่ยด้วยบิมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ลูกค้าหรือเจ้าของโครงการซึ่งมันดีกว่าวิธีเดิมอย่างไรถ้า architect หลีกเนี่ยผมรู้สึกว่าจะด้วยประเทศเราเนี่ยก็จะยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งที่สิงคโปร์ผมตอนเรียนเนี่ยเวลาเขาพูดถึงการแบ่งงานเนี่ยเขาจะพูดว่าเอนจิเนียร์แล้วก็คอนซัลแทนต์คอนแทคเตอร์อะไรเงี้ยนะบางทีคอนซัลแทนต์กับคอนแทคเตอร์ผมถามว่าคอนซัลแทนต์คืออะไรแต่เดิมมาคอนซัลแทนต์ก็คืออาร์คิเทคก็คือบริษัทที่โอนได้เราไปหาก่อนแล้วเขาบอกว่าอาร์คิเทคนี่แหละคือคอนซัลจะต้องรู้อะไรก่อนจะต้องรู้อะไรดีๆเป็นที่ปรึกษาให้การพัฒนาโครงการได้เพราะผมบอกว่าถ้านับจากวันนี้ออกไปจากห้องเนี่ยผมอยากเห็นที่ว่ามีอาร์คิเทคที่อยากจะก้าวมาใช้บิมขึ้นมาให้มากขึ้นตอนนี้ในวงการก็จะเริ่มมี CM ก็จะเริ่มมองว่าเฮ้ยเขาอยู่ประสานโครงการก็จะเริ่มเห็นประโยชน์ของบิมแล้ว CM ผมก็คิดอีกแบบนึงว่าเฮ้ยหรือต่อจากนี้ CM จะเริ่มมาเป็นเซ็นอะไรนะเป็นผู้นำด้านการใช้บิมในโครงการอะไรเงี้ยก็แล้วแต่อันนี้คือเป็น question ว่าใครเริ่มดีกว่ากันอันนี้ว่าจะตอบนอกคำถามนิดนึงครับนะครับเมื่อกี้ทางปรึกษาพาดพิงไปถึงอาร์คิเทคเพราะว่าอาร์คิเทคจะต้องนำตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้สภาหลังนี้เนี่ยมีความระลึกถึงตรงนี้แล้วว่า
ต้องผลักดันให้มวลสถาปนิกเนี่ยก้าวมาถึงตรงนี้ให้มากขึ้นจากท่านนายกแล้วก็ท่านคณะทำงานกรรมการท่านงานทุกท่านเนี่ยนะก็เห็นพ้องต้องกันว่าเราต้องเดินทางนี้แล้วขณะที่โอนเนอร์อันนี้รายใหญ่ทั้งสองรายเนี่ยอินเวสต์เรื่องนี้โดยที่ว่าที่เมื่อกี้ผมถามว่าทำไมต้องมาลงทุนแล้วด้านนี้อ่ะไปขายบ้านไม่ดีกว่าเลยไม่ต้องเอาเสียเงินมาให้พวกนี้เขาเรียนเขาไปเรียนเองได้หรือเปล่านะวกกลับมาที่อาร์คิเทคว่าถ้าอาร์คิเทคก้าวถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะมีผลดียังไงผลเสียยังไงและอนาคตมันจะเป็นยังไงก็ในเชิงของการใช้บิมในโบมอาร์คิเทคนะครับผมตอนแรกผมมองว่าก่อนที่บริษัทไม่ว่าจะอยากจะเล็กนะครับต้นทุนของซอฟต์แวร์บางทีโทรไปถามว่าจะได้ก็สมัยก่อนนี่จะแพงมากเลยครับเพราะว่าเราต้องซื้อขาดตัวเป็นล้านทีนี้การที่จะลงทุนซอฟต์แวร์ตัวเป็นล้านมีพนักงานที่จะอยากจะใช้เป็น7คนนะราคาก็จะสูงมากทีนี้เรามันไม่ใช่สิ่งที่เราออกไปซื้อมีทุนเยอะออกไปซื้อซอฟต์แวร์แล้วมาใช้เลยเราต้องดูหลายๆอย่างคือ1ไอ้ซอฟต์แวร์ตัวนี้มันใช้ให้ประโยชน์เราได้จริงหรือคือมันช่วยลดคอสจริงหรือคือมันก็ต้องมีเทสมันก็จะมีช่วงที่บริษัทผมก็จะใช้ประมาณหลายปีนะครับถ้าเราใช้มาประมาณ8ปีเนี่ยช่วง5ปีแรกนะครับเป็นtrial error support ก็ไม่มีไม่ค่อยมีใครใช้จะโทรไปถามใครก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยครับคือเราก็ใช้มาเรื่อยๆจนถึงเราเห็นว่า benefit ของมันเป็นยังไงนะครับ2เราก็ต้องไปดูว่าโครงการนี้ลูกค้าต้องให้เราทำแล้วเราก็ต้องวิ่งออกไปซื้อซอฟต์แวร์ไปหาคนเข้ามาเทรนไม่มีคน outsource มันเริ่มจะเป็น process ที่เป็น process ที่ไม่ค่อยเสถียรนะครับมันวุ่นวายไปหมดนะครับถึงจุดนั้นสมมุติเราอยากได้โครงการนี้เราได้โครงการนี้มาลูกค้าบอกว่าคุณต้องทำบิมแต่ผมยังไม่ทำบิมไม่ได้ผมก็ต้องไปจ้างเอาซอสค่าใช้จ่ายจะโดดขึ้นผมต้องไปหาเทรนคือเราต้องวางแผนเล็กๆน้อยๆครับเราอาจจะซื้อ1ไลเซนส์ค่อยๆพัฒนาบุคลากรเดี๋ยวนี้มันเป็นระบบเช่าอันนี้ก็ค่าใช้จ่ายก็จะถูกลงเราเช่าเป็นรายเดือนก็ได้เป็นรายปีก็ได้แล้วแต่โปรเจกต์ฟังก์ชันของเราแต่ในการใช้งานนะครับผมก็ดูว่าเราต้องดูว่ามันได้ประโยชน์กับเราจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเป็นทริลเลอร์แต่ตามที่ผมประสบการณ์ที่ออฟฟิศผมรู้เลยว่าผมไปดูโปรเจกต์อันนี้เป็นแคทอันนี้โปรเจกต์อันนี้เป็นไซส์คล้ายๆกันพอจบการส่งมาน้องคนนี้ที่ทำโปรเจกต์เป็นแคทยังทำงานเรื่อยๆแก้บันไดส่งมา RFI เป็นตับน้องคนนี้ที่ทำเป็นรีบิทงานเขาจบละนานๆเขาก็ออกไปดูไซต์เคลียร์นู่นเคลียร์นี่คือเรารู้เลยว่าคอสตรงเนี้ยมันจะหายไปคือคอสที่หายไปเราก็สามารถเราวิจัยบอกว่าคอสตรงเนี้ยเราเอาไปลงทุนตอนเทรนนิ่งซื้อซอฟต์แวร์คือการเรียนเรวิตเนี่ยครับอย่าให้คิดว่ามันยากจริงๆถ้าเราทำเป็นปุ๊บเนี่ยมันก็สนุกดีอย่างทีมโปรดักชันของผมครับเขาต่อต้านเรวิตมากเพราะว่าทีมโปรดักชันนี้เขาจะเป็นผู้อาวุโสหน่อยในออฟฟิศนั่งทำมากับออฟฟิศมา10ปี18ปีคือไม่อยากเปลี่ยนแล้วอยากทำแคทเดี๋ยวนี้ฝ่ายโปรดักชันที่ผมไม่อยากทำแคทอยากขึ้นเลเบิลแต่ไม่ยอมขึ้นเลเบิลอ่ะผมขึ้นให้เองคือเดี๋ยวนี้เพราะว่าเขารู้ว่าพอถึงระดับเนี้ยรูปด้านรูปแตกเขาไม่ต้องเขียนแล้วเขียนนิดหน่อยแต่งให้ดูสวยงามแต่มันปึ๊บปึ๊บปึ๊บคือ workload เขาสบายขึ้นคือเขาเห็นผลประโยชน์ตรงนี้คือมันเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วพอมันเปลี่ยนแปลงเลยที่ประหลาดหน่อยครับเพราะว่ามันกลับกันทีนี้โปรดักชันขึ้นเป็นเรบิทแต่ก็บอกเป็นเรบิทแล้วโอเคผมก็ต้องทำเรบิทด้วยคือมันก็จะวนเวียนอย่างเงี้ยครับมันคล้ายๆไวรัสอะครับ
คนหนึ่งทำคนหนึ่งไม่ทำไม่ได้มันก็ต้องออกไปเรียนหรือว่าอาจารย์มาสอนผมหน่อยผมจะเริ่มทำเรื่องบิดแล้วนี่ครับผมที่ออฟฟิศก็จะมีการเทรนนิ่งเพื่อพัฒนากลุ่มพวกนี้ให้ทำเรื่องบิดครับมองเห็นภาพในออฟฟิศชีวิตนักออกแบบเนี่ยคือตอนเขียนแบบแล้วส่งแบบเสร็จเพื่อเก็บเงินเนี่ยนะแต่ตอนแก้แบบเนี่ยเก็บเงินไม่ได้ใช่ครับอันนี้เป็นโอเคหมดเลยเราจ่ายถ้าแบบเนี่ยมันแคสตอนหลังเนี่ยนะแก้ให้โอนเนอร์ยังไงก็ต้องเคลียร์ให้โอนเนอร์อยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับแต่เก็บเงินไม่ได้เก็บเงินอันนี้คือสิ่งที่ขาดทุนโดยไม่รู้สึกตัวใช่นะมันจะเป็นคอร์สที่รันขึ้นมาจากอะไรก็ไม่รู้อะแล้วเด็กที่ต้องออกไปดูไซค่าลดค่าลาค่าเงินเดือนไม่รู้เท่าไหร่ถ้ายิ่งโครงการนั้นเขียนมาอย่างแบบไม่รู้จะจบยังไงเนี่ยมันก็โอเวอร์ก็สูงนะผมกลับมาถามคุณดอนว่าได้ทราบว่าคุณดอนทำงานอยู่ต่างประเทศเห็นการพัฒนาการของบิมเนี่ยจากต่างประเทศแล้วกลับมาที่เมืองไทยเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดที่ต่างประเทศผมขอยกตัวอย่างประเทศอังกฤษแล้วกันนะฮะคุณสงพลประเทศอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่าก็มีการ drive จาก top down จะมองเป็นโมเดลอย่างนั้นก็ได้นะฮะนั่นคือรัฐบาลอังกฤษเนี่ยเขาประกาศมาแล้วหลายปีมาแล้วนะฮะว่าภายในเมษายน2016เนี่ยทุกบริษัทที่จะทำงานโปรเจกต์ของรัฐบาลนะครับต้องทำบิมเป็นบิม level 2อันนี้ force เลยนะครับฉะนั้นพอมันมีการประกาศนี้ออกมาเป็นการ drive จาก top down เนี่ยหลายๆบริษัทในประเทศอังกฤษทั้งดีไซเนอร์และผู้รับเหมาและในวงการก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยก็ต้องผลักดันตัวเองให้มาฝึกฝนฝีมือของบิมนะครับแล้วเรากลับมาดู data point เรากลับมาดู data point อีกอย่างก็ได้ผมไม่ได้เอาสไลด์นั้นมาวันนี้ผมเล่าแล้วกันเริ่มแรกเลยเนี่ยอเมริกาเป็นประเทศที่เริ่มบิมก่อนมีความก้าวหน้าไปสมมติออลอฟกันไป 50% 60% นะครับทั่วประเทศพอประเทศอังกฤษเนี่ยมีการ drive อย่างนี้จากรัฐบาลปุ๊บอังกฤษเริ่มแซงนะครับตอนนี้ adoption ของบิมประเทศอังกฤษเนี่ยไปแบบ 90% แล้วอเมริกาอยู่ประมาณ 60-70% อยู่เลยนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ก็เป็น knowledge sharing แล้วกันนะฮะเราก็จะพบว่าความจริงแล้วจะเป็นทีมงานดีไซเนอร์กับผู้รับเหมาก็ไม่พอเพราะเรามาพบว่าพอตอนถึงเมษา2016เนี่ยวงการอ่ะพร้อมเลยครับพร้อมทุกทีมพร้อมกันเยอะมากแต่รัฐหน่วยรัฐเองเนี่ยยังไม่พร้อมหน่วยรัฐเองเพียงได้แต่ว่าดีมานด์แต่ไม่ได้เซตสแตนดาร์ดชัดเจนในการทำงานขั้นตอน process ของหน่วยงานราชการเองนะครับก็มาพบว่าสตั๊กนิดหนึ่งดีไซเนอร์อาร์คิเทคแต่ละท่านเก่งหมดเลยรับเหมาก็เก่งหมดเลยซับซิสติเคทมากแต่กลายเป็นว่าหน่วยรัฐบาลยังไม่พร้อมนะฮะแล้วผมคุยกับคุณทรงพลเนี่ยก็พบว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับทีนี้อยากจะชวนคิดวันนี้เรามาที่สภาสถาปนิกผมว่าเมสเสจที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือว่าการสร้างมาตรฐานนะครับให้กับสถาปนิกทุกท่านวงการออกแบบและก่อสร้างเพื่อให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าโอเคถ้าผมจะ adopt เริ่มทำบิมเนี่ยเป้ามันคืออะไรมาตรฐานมันคืออะไร best practice มันคือยังไงบ้างนั่นร่วมทำกันหมดครับทั้งวงการทั้งดีไซเนอร์ผู้รับเหมา developer หน่วยราชการต้องครบวงครับอย่างที่เราบอกที่มีชาร์ตมันต้องครบวงของ player ทั้งหมดนะครับเป็น collaboration circle นะครับครับประเด็นนี้เองเนี่ยเป็นประเด็นที่สภาถามนิดนะครับมีความสนใจอยู่แล้วนะฮะการที่เรามาคุยถึงวันนี้เนี่ยฮะ1แพลตฟอร์มที่เราจะทำงานร่วมกัน2คน people ต้องมีความพร้อม3เนี่ยกลไกของรัฐเองต่างๆเนี่ยนะฮะต้องตอบรับเนี่ย 100% หลายประเทศครับบอกว่า why bim fail บอกผมทำได้แล้วองค์กรรัฐยังไม่รู้จะทำยังไงเลยนะฮะเมื่อเป็นอย่างนั้นโค้ดจะออกมาไงก็ตามที่ผมบอกโปรเจกต์ออกมาไงตามโค้ดไปไม่รู้จะทำยังไงครับตอนนี้จริงๆแล้วเป็นนิมิตหมายดีแล้วว่ามีการสัมมนาเรื่องพวกนี้ออกมาแล้วก็ให้ทุกท่านได้รับรู้เรื่องพวกนี้
มันก็จะเป็นตัวผลักดันให้องค์กรของรัฐนะฮะหรือว่าองค์กรวิชาชีพต่างๆเนี่ยได้สามารถจะทำงานด้านนี้ได้มากขึ้นแล้วก็วางแนวทางในการทำงานร่วมกันนะฮะวันนี้บีมเนี่ยเราไม่ได้มองว่าทำนี่อย่างเดียวแล้วนะไปถึงผู้ออกแบบทุกสาขาผู้เหมารวมถึงผู้ผลิตสินค้าผมขอถามปรึกษาว่าปรึกษาเนี่ยทำ PCAST เหมือนกับโรงงานผลิตนะฮะแล้วใช้บีมเอาไปได้ดีอย่างไรหรือว่ามีข้อเสียยังไงเราเปิดมาให้ดูว่าเราใช้บีมตรงนี้ไปถึง PCAST ยังไงจริงๆมันจะกลับทางกันนิดนึงคือตอนที่เราใช้ PCAST อาจจะเกือบ10ปีที่ผ่านมาที่แล้วมาเนี่ยเราใช้ซอฟต์แวร์หนึ่งมาก่อนเป็นหลักตามที่ผู้จำหน่ายเครื่องจักรแนะนำซึ่งมันก็วนเวียนอยู่แต่งานในส่วนของ PCAST แต่เมื่อสัก 2-3 ปีเนี่ยเราเริ่มมองว่ามันต้องแต่ดีไซน์มาเลยมันก็เลยจะต้องมีดูที่เหมาะกันแล้วเราก็ศึกษาลองดูไปหลายๆตัวหลายๆแนวทางก็ได้แนวทางมาว่าโอเคพอรับได้ในลักษณะของซอฟต์แวร์เดิมกับซอฟต์แวร์ใหม่ที่คนละค่ายกันนะทีนี้มันก็จะมีเรื่องของการส่งข้อมูลระหว่างกันก็จะมีคือเป้าหมายของแต่ละคนก็จะมีไม่เหมือนกันบางคนก็บอกทำมาจากซอฟต์แวร์ใหม่ตั้งแต่ดีไซน์แล้วตรงPCAST นี่ไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เดิมแล้วยกเลิกไปเลยอะไรเงี้ยสุดโต่งขนาดนั้นแต่อีกจนเราก็ปรับไปปรับมาเพราะจริงมันมีหลายปัจจัยหลายเหตุผลแล้วเราก็ดูทบทวนในเรื่องของคนด้วยถ้าไปขนาดนั้นคนที่เคยใช้ซอฟต์แวร์นี้เป็น 8-9 ปีเขาก็ต้องเลิกใช้เขาจะทำอะไรอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนวิธีสุดท้ายมันอยู่ที่ workflow ว่าเราจะไปจบกันตรงไหนส่งกันแค่ไหนนะครับมันเป็นเรื่องที่ต้องทดลองแล้วก็ร่วมงานระหว่างทั้งบริษัทเดิมซอฟต์แวร์เดิมกับบริษัทซอฟต์แวร์ใหม่ขอความเห็นขอความรู้ว่าทำได้ยังไงอย่างเงี้ยก็ตรงนี้มันเป็นจริงๆมันมีรายละเอียดอย่างเช่นมันจะมีถึงขั้นว่าเวอร์ชันขนาดเวอร์ชันนี้ก็มีผลนะคือมันมีรายละเอียดเยอะมากว่าถ้าเราจะจะทำงานร่วมระหว่างซอฟต์แวร์ใหม่กับซอฟต์แวร์เก่าเนี่ยเราจะต้องเซตการส่งข้อมูลระหว่างกันยังไงซึ่งตัวนี้มันจะเป็นจุดหนึ่งที่ผมมองว่าในวงการของเราเนี่ยเราไม่ควรมุ่งในเรื่องของโมดูลเลอร์อย่างเดียวควรมุ่งไปถึงแมเนเจอร์บีแมเนเจอร์ด้วยที่จะมาคอยช่วยเคลียร์ปัญหาเชิงการจัดการภาพรวมตรงนี้ให้เราซึ่งผมมองว่าเมืองไทยยังขาดเยอะในวันนี้ก็เลยอยากจะชวนด้วยว่าเราอย่าไปมองตั้งเป้าแค่โมดูลเลอร์จะมองตั้งเป้าให้งานของเราจบเราต้องตั้งถึงว่าให้งานภาพรวมทั้งโฟลว์เนี่ยมันจบแล้วได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างไรซึ่งตรงนั้นผมยังคิดไม่ออกนะแต่ผมคิดว่ามีวิธีอื่นอีกไหมนอกจากว่าต้องมีบีมแมเนเจอร์ในเพิ่มขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาซึ่งขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือซึ่งคำว่ามาตรฐานก็เป็นเรื่องที่อันนี้ตรงเลสของที่ไปอบรมมันเขาก็จะมีหน่วยรัฐเนี่ยเป็นผู้นำในการวางมาตรฐานส่งแบบให้เพื่อขออนุญาตเลยเพราะว่าเขาจะกำหนดเลยว่าจะ5,000 ตารางเมตรต้องส่งแหละอาคารทีนี้คำว่ามาตรฐานเขาก็ไม่ได้ฟิกซอฟต์แวร์เขาไม่ได้ฟิกอะไรแต่เขาจะเป็นฟิกของฟอร์แมตแล้วก็การที่จะส่งอะไรกำหนดพวกไฟล์ฟอร์แมตกำหนดพวกชื่อกำหนดพวกของการเข้าไปตรวจข้อมูลอะไรต่างๆเลยมันคือเขาไม่ได้ฟิกว่าต้องใช้ซอฟต์แวร์อะไรเป็นการนี้1 2 3 4แต่เขาจะมีวางค่อนข้างจะยืดหยุ่นแต่สุดท้ายเขาสามารถวางมาตรฐานในสิ่งที่หลากหลายได้ก็ฝากไว้ครับว่ามาตรฐานต้องรังผมแล้วรองรับการหลากหลายครับผมต่อเรื่องมาตรฐานนิดหนึ่งผมคุยกับคุณดอนว่าเอ๊ะคุณดอนบริษัทคุณดอนมีผู้ออกแบบหลายๆคนเนี่ยเรามีแนวหรือว่ามีมาตรฐานหรือว่าอะไรยังไงแล้ว
ในมุมมองของคุณดอมเนี่ยอานันดาจะดูเรื่องนี้แบบไหนผมตอบอย่างนี้แล้วกันนะครับอย่างที่ผมเรียนไปเบื้องต้นเนี่ยบริษัทดีไซเนอร์สำหรับธุรกิจคอนโดเราเนี่ยมีอยู่17บริษัทนะฮะบริษัทรับเหมาก็7ถ้าเกิดมาดู housing ธุรกิจ housing อีกเดี๋ยวก็มีอีกนะฮะพูดง่ายมันเป็นสิ่งที่ท้าทายครับท้าทายที่จะมันเป็นอย่างที่คุณเป็นว่า it's change management change management เนี่ยจะ change ไปสู่อะไร1เป้าต้องชัดเจนก่อนจะให้คนเปลี่ยนหรือพัฒนาฝีมือไปทำอะไรเนี่ยเป้าตรงนั้น destination ต้องชัดเจนดังนั้นอนันดาเนี่ยจึงได้วางโกลไว้อยู่แล้วอนันดาจึง invest ทั้งเงินและเวลาเบื้องต้นก่อน pre planning analyze ต้องการอะไรจากบิลนะต้องการอะไรจากบิลเสร็จก็มาเซตขั้นตอนการทำงานชัดเจนเลยมีทั้ง corporate workflow รวมของทั้งบริษัทเลยบริษัทเรานี้หลายแผนกมากคล้ายๆกับลูกสาวนะครอบคลุมทั้งหมดaccounting finance procurement ก่อสร้างออกแบบทั้งหมดเนี่ยนะฮะ property management ก็จะมี process ครบหมดเลย macro process micro process แมปมาเลยอย่างเราร่วมงานกับคุณเบนเนี่ยจะทำ crash detection design coordination review ทีนึงเนี่ยแมปเป็นวันเลยทุกวันเนี่ยต้องมี action activity อะไรบ้างใครรับผิดชอบด้านไหน BIM manager รับผิดชอบที่จะบริหารข้อมูลของ BIM แต่รับมาจากแค่บริษัทดีไซเนอร์เอามาแล้วมา combine collaborate นะครับแล้วก็ส่งรีพอร์ตออกมาว่าต้องแก้ไขกันยังไงทุกอย่างจะทำเนี่ยมาจบที่มาตรฐานการทำงานครับมาตรฐานset standard ในการทำที่ในBIMเรียกว่าเป็นBIM template เหมือนกับ AutoCAD layer นะฮะต้องมีชัดเจนเลย data จะใส่ data อะไรเข้าไปนะครับเพราะถ้าเกิดใส่ผิดมันก็เหมือน Excel แหละครับทำตาม Excel ทำได้หมดแต่ถ้าเกิดคนใส่ข้อมูลเข้าไปผิด formulaมันจะเพอร์เฟคยังไงก็ตาม resource ก็ออกมาผิด BIM มันอยู่ในโลก information management แล้วยุคดิจิทัลมันคือ information platform รูปแบบใหม่เพื่อ digitize real estate ทั้งหมดเลยผมก็ต้องเรียนว่าไม่ทำก็ไม่ได้แล้วนะครับถ้าผมไม่ทำเนี่ย it's like do or die ยุคนี้อย่างCurveyเปิดมันมาถึงแล้วนะครับจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนคุณก็คล้ายๆว่าอยู่กับวงการนี้ไม่ได้นะฮะแล้วถ้าเกิดเราจะมองในเชิงที่ว่าเราอยู่ในเมืองไทยอยากจะแข่งขันกับประเทศอาเซียนเพื่อนบ้านหรือทั่วโลกก็ตามเนี่ยหรือจะร่วมงานกัน whichever คุณก็ต้องอัปเกรดฝีมือตัวเองพัฒนาตัวเองมันเหมือนยุคก่อนครับเมื่อก่อนตอนเริ่มทำงานผมก็ drawing board ก็ต้องมาเรียน AutoCAD it's the same เพียงแต่ว่าตอนนี้ใน digital solution information system เนี่ยมัน sophisticated มากขึ้นก็ต้องเริ่มทำความเข้าใจครับมันใช้เวลานะครับแต่ขอให้เริ่มอยากชวนให้เริ่มครับผมมองอีกทางหนึ่งว่าวันนี้ที่เราพูดถึงเรื่องBIMเนี่ยเป็นเรื่อง collaboration เซตส่วนใหญ่การใช้ซอฟต์แวร์การทำโมเดลเป็นองค์ประกอบทำให้งานทั้งหมดเนี่ยเชื่อมโยงด้วยกันได้แต่การพูดคุยกันเนี่ยมากกว่าในการที่จะใช้ซอฟต์แวร์อันที่ผมถามคุณเบนว่าเป็นอย่างนี้หรือไม่เป็นครับคือการที่บิมนี่มันอย่างที่บิมนี่มันเป็น process ที่ช่วยเรา collaborate เฉยๆนะครับหน้าที่เราต้องพูดคุยกันอยู่แล้วเพื่อจะให้โครงการนี้สำเร็จเพื่อตอบโจทย์ของลูกค้าคือบิมนี่มันเป็นตัว process ที่มาช่วยเราคือเราต้องดูว่าบิมเนี่ยครับมันเป็นทูแต่ทุกอย่างอยู่ที่แต่ละจุดไม่ว่าจะเป็นวิศวะโครงสร้างวิศวะ IDP หรือว่าProject Directorของแต่ละองค์กรทุกคนต้องเข้ามาอินพุตตรงนั้นนะครับคือถ้าเราไม่แชร์ข้อมูลคือสมมติอย่างที่ผมบอกในเชิงดีไซน์นะครับถ้าข้อมูลผมไม่รู้ว่าคานตรงนี้มันไซซิ่งมันเท่าไหร่จนกว่าจะส่งงาน2อาทิตย์นะครับ process นั้นก็มัน broken ไปแล้วคือมันต้องมีมันเป็นปกติของการทำงานแต่ทีนี้เวลาเราทำเป็น 2D นะครับเรามีเวลาอ่ะจบดีแล้วเรามา combine แบบกันทุกคนส่ง2D CAD PDF ไปให้ลูกค้านั่งตรวจ
่งกลับมาทำไมมันแดงอย่างนี้มีแต่มาร์กอัพคือ workload เราอะมันเราไม่ได้ดูเป็นบินที่มันช่วย process เพราะว่ามันเป็น3มิติแต่มันไม่ใช่3มิติอย่างเดียวในนั้นมันมี information มี information ที่ผมบอกว่าเราต้องใช้บินเนี่ยเป็นตัว communication tool เราโยนโมเดลไปให้คนนี้ communicate ว่าดีไซน์ผมเป็นอย่างนี้นะงานระบบinput ไป communicate ให้โครงสร้างว่างานระบบจะอยู่ตรงนี้นะคือมันต้องใช้ tool ตัวนี้สำหรับพัฒนาดีไซน์เราคือเพื่ออะไรเพื่ออย่างที่กล่าวไว้แรกเวลาก่อสร้างปุ๊บเนี่ยไอ้ไฟไม่มาภาพคนเราดีขึ้นลูกค้าเชื่อใจเราเอ๊ะบริษัทนี้ดีไอ้ไฟน้อยลงหูยประหยัดเป็นหลายหลายล้านเลยคือรู้สึกว่าผมกับคุณดังอนันดาก็มีโครงการหนึ่งที่ทำเป็นแคปเป็นโครงการที่ใหญ่มากไม่ทราบว่าอาจจะคุยได้ว่าเพราะว่าค่าใช้จ่ายโอเวอร์บัดเจ็ตเยอะมากคือตึกมันรูปๆอย่างเงี้ยครับทุกอย่างเป็นแคปหมดเลยคือเคลียร์แบบนี้เราส่งงานส่งด็อกคิวเมนต์ไปแล้วก่อสร้างยังไม่ได้ก่อสร้างเรายังนั่งเคลียร์แบบอยู่ค่อยๆเคลียร์ค่อยๆทยอยค่อยๆเคลียร์ค่อยๆทยอยส่งให้ผู้เหมาผู้รับเหมาเห็นส่งกลับมาตีกลับมาหรือแบบค่าใช้จ่ายที่กระทบของทางลูกค้าสูงมากค่าใช้จ่ายที่กระทบของเรามันนั่งแก้แบบในเมื่อเขาหยุดจ่ายเงินเราแล้วมาเป็นประมาณ6เดือนเรายังนั่งแก้แบบอยู่ค่าใช้จ่ายตรงนี้ฮะเราไปซื้อซอฟต์แวร์ได้6ตัวสบายเราให้โจทย์ยากไปนิดนึงครับเราก็ต้องมองว่าผลประโยชน์ของรีบิทเนี่ยมันต้องพรูฟให้ตัวเองและให้ผู้บริหารให้ทุกคนนะฮะในทีมว่าเออมันได้รับผลจริงๆผมไม่ได้ขายของนะครับผมไม่ใช่ออโตเดสผมใช้บิมผมก็เคยใช้บิมหลายบริษัทเหมือนกันใช้ซอฟต์แวร์หลายตัวเหมือนกันคือเอาเป็นองค์ประกอบก็ครับเมื่อกี้พูดถึง RFI คือในฝั่งผู้รับเหมาเนี่ยถ้ายังมีงานแก้มีงานเปลี่ยนแบบมีงานอะไรมากเนี่ยผู้เหมาชอบนะเพราะเขาคิดงานเพิ่มได้แต่ผมก็ไม่คิดว่าเขาชอบขนาดนั้นนะเพราะผมก็คุยกับทางเอ็มดีผู้รับเหมาหลายๆท่านเขาก็ไม่ได้ชอบนะครับเพราะว่าการประกอบการของธุรกิจแต่ละอันเนี่ยแน่นอนมันมี contingency ได้แต่เกิดเจอปัญหากรณีแบบอย่างคุณเบนเล่าให้ฟังแล้วกันเกิดเจอซับซ้อนมากๆ contingency หมดแล้วล่ะเขาต้องทีมงานเขาเนี่ยคุยกับทางเอ็มดีก็ได้คุยกับทีมงานก็ได้เขาก็จะห่วงเรื่องพวกนี้แหละครับต้องมาแก้ไขมา rework มี budget cover อยู่ก็โอเคนะแต่ถึงจุดที่มันเลยจุดลิมิตนั้นไปแล้วล่ะทำยังไงอันนี้เครียดแล้วล่ะผู้ประกอบการเครียดผมอยากเสริมต่อผมอยากชวนคิดอีกแบบนึงได้ไหมฮะอันนี้เราคุยวงการอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างออกแบบก่อสร้าง developer ผมชวนคิดเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นนี่ฮะรถยนต์ก็ได้สเกลลงมานิดนึงมีไหมครับสายพันรถยนต์จะเอาโตโยต้า BM ไหนก็ได้กดสตาร์ทครับอ้าวพี่เดี๋ยวหยุดก่อนมันคราชกันอยู่นะไม่ได้เดี๋ยวต้องมาแก้เฮ้ยส่งกลับไปให้ดีไซเนอร์ก่อนได้ไหมไม่มีหรอกครับผมเล่า history ให้นิดหนึ่ง BIM เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า Digital Prototype Modeling DPM นะ DPM เนี่ยความจริงมันเกิดมาตั้งแต่ยุค1970แล้วมันเริ่มในพวกแบบคล้ายๆElectronic Equipment Design พวก Chip Production จะวาง Circuit Board ของคอมพิวเตอร์อย่างนี้ก็ได้มือถือเราก็ได้นะลองนึกภาพเซอร์กิตบอร์ดซับซ้อนขนาดไหนมันต้องวางเป๊ะหมดเลยเข้าถึงจะเริ่มกดสตาร์ทสายพานที่โรงงานแล้วพอผลิตเนี่ยมันโรงงานมันรัน24ชั่วโมงไม่หยุดนะครับโปรดักชันจะเอาอันไหนก็ได้มันรันเนี่ยเพื่อไฮวอลูมมันต้องวิ่งไม่หยุดเลย24ชั่วโมงทีนี้มันค่อยๆสเกลขึ้นมาเรื่อยๆจากอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์มาโปรดักต์ดีไซน์อย่างถ้าเกิดอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ย DPM เพิ่งมาเริ่มกับFord กับ Porsche ในช่วงประมาณ1990ช่วง early 90นะฮะแล้วมันจึงสเกลขึ้นมาอีกพอเป็นการผลิต build environment คือตึกเนี่ยมันเพิ่งมาเริ่มตอนปี2000นะครับ
คนเริ่มมามองว่าก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่ามันควรจะใช้information system เหมือนเป็นโรงงานเช่นกันมันจึงเริ่มมาดูกับวงการออกแบบก่อสร้างอาคารนะฮะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะชวนคิดเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปว่าทำไมอนันดาเรามองว่ามันเป็น industrialized production system เพราะว่าวิธีที่มันทำกันอยู่อย่างเงี้ยเรามองมันไม่โอเคครับ status quo ที่มีกันอยู่เนี่ยเรายอมรับกันได้ยังไงยอมรับกันได้ว่าอ๋อก่อสร้างก็พี่ไม่เป็นไรผมออกแบบผมเป็นอาร์คิเทคเดี๋ยวคนอื่นไปเคลียร์แบบให้ถึงวันไหนเขาอยากจะเรียกผมไปไซต์เดี๋ยวผมก็ค่อยไปเคลียร์มันเป็นวัฒนธรรมซ้ำๆเดิมๆที่อนันดาเราเนี่ยเราไม่ยอมรับในสเตจสโคครับเราจะมองหาตั้งข้อสังเกตว่า improve อะไรได้อยู่เสมอฉะนั้นในเรื่อง production การผลิตเนี่ยเรามีผมว่าทุกคนอยู่ในห้องนี้เนี่ยจะพบว่าออกแบบก่อสร้างดีเลย์มีรีเวิร์บปัญหาโยเยต็มไปหมดเราไม่ควรรับกับสิ่งเหล่านี้ครับเราควรจะมาตั้งข้อสังเกตว่าเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ยังไง BIM DPM system สำหรับ real estate ทุกคนควรจะเริ่มดูทุกคนควรจะเริ่มมองมา revolutionize ปฏิวัติการออกแบบก่อสร้างของวงการเราเป็นดีกว่าครับให้มัน optimum มากขึ้นครับครับเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็คอยสังเกตว่าวันนี้ถ้าเรามาถึงที่ดิมแล้วเนี่ยนะมันเป็นเรื่องความโปร่งใสผมพูดถึงเรื่องความโปร่งใสเรื่องผู้รับเหมาที่ทำงานเพิ่มงานลดได้ก็ทุกอย่างเนี่ยเขามองไม่เห็นเราอันนี้เราอาจจะมองไม่เห็นนั้นพอทุกคนเนี่ยบนสายพานการผลิตเนี่ยมองเห็นพร้อมๆกันได้เตรียมตัวได้ก่อนใช่ไหมฮะบนสายพานการผลิตเนี่ยรู้แล้วว่าอีก3วันเนี่ยมันจะต้องจัดการเรื่องนี้ผมมีเวลาเตรียมตัวก่อนเพราะฉะนั้นในโอกาสของงานนี้เนี่ยวันดีคืนดีหลังจากพอเริ่มก่อสร้างแล้วมีโทรศัพท์เข้ามานี่รู้สึกใจคอไม่ได้ดีเพราะไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาระหว่างก่อสร้างนะฮะหรือว่าโอนเนอร์บอกว่าต้องแก้นะผมไปเจออะไรก็ไม่รู้ลบไปหมดเลยก็สิ่งเหล่านี้นะฮะมันเป็นเหตุที่เราคิดว่าทุกวันนี้ผมทำงานมา20 30ปีนี้มันก็เป็นอย่างนี้ตลอดวันนี้เราต้องเริ่มเปลี่ยนแล้วพอมาถึงจุดนี้มันมีเครื่องมือที่ดีแล้วมันมีโปรเซสที่ดีกับแกนในการทำงานตรงนี้นะฮะมันสามารถจะทำงานให้เกิดผลประโยชน์ได้ทุกคนนะผมย้อนกลับมาถามคุณนอนว่าถ้าผมเป็นถามนิกผมจะทำงานกับคุณนอนได้อย่างไร okay. ถ้าผมเป็นถามนิกที่ยังไม่ adopt BIM เลย คุณควรจะเป็นยังไงก็ต้องเริ่มไปเทรนบิ๊บก่อนเลยครับตอนนี้นี่ผมเรียนอย่างนี้ครับหลังจากคือเราเข้าสู่สเตจที่เรียกว่าเป็น full deployment ของบิ๊บแล้วล่ะฮะนะครับเราอย่างที่บอกเราเคลื่อนตัวค่อนข้างเร็วเรา adopt new innovation ค่อนข้างเร็วนะครับเร็วกว่าท่านอื่นเรามองตัวเราเองเป็น early adopter innovator นะฮะในสิ่งที่ท่านอื่นก็เล่ากันมามันก็จะเป็นเรื่องธรรมชาติครับในการทำอะไรใหม่ๆ transformation กับ change เนี่ยมีทั้ง innovator early adopter จนถึง critical mass คนเริ่มใช้บางคนก็จะแบบเฮ้ยยังไม่กล้าว่ะรอดูก่อนเดี๋ยวคนอื่นใช้แล้วเป็นยังไงก็จะถึงประมาณ critical mass อาจจะสักประมาณ 20% มาถึงจะ tipping point หันกันมาใช้ทั้งวงการนี้ใช่ไหมที่เหลือ 20% สุดท้ายอาจจะเป็นเขาเรียกว่า laggards ก็คือแบบยังไงก็ไม่เปลี่ยนจนกว่าแบบเจอ peer pressure เล่นกันทั้งวงการได้ไงผมก็ต้องทำก็มาเรียนรู้ช้าที่สุดสิ่งที่ผมอยากชวนคิดว่าเรามาเป็น early adopter กันดีกว่าในเมื่อเราเห็น change มันมาแล้วมันกระแสนี้มันมากันทั่วโลกอยู่แล้วเราควรจะมา adopt ที่จะ change จึงเป็นจุดที่ว่าที่อนันดาเองเนี่ยหลังจากความสำเร็จจากทีมงานอย่างทีม A49 คุณเบนนี่นะฮะและบริษัทอื่นๆทำแล้ว proof ให้เห็นได้จริงๆนะครับว่าพอผ่าน stage การ design เสร็จเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยประโยชน์มันเกิดขึ้นจริง proof ให้เห็นเป็น factเคลียร์ปัญหาไปได้เยอะแยะมากมายเป็นหมื่นเลยนะฮะเป็นหมื่นจุดเลยพวกเนี้ยทำบิมฟูลบิมปีหน้าก็เช่นกัน2017ก็เอาหมดเลยแต่ก็ยังเป็นช่วงที่ early adopt อยู่นะฮะฉะนั้นทีมไหนอย่างบริษัท A49 DTP บริษัทอื่นทำกันมาหลายปีแล้ว 3-4 ปีท
ทีมเหล่านี้พอครบกลุ่มในวงดีไซเนอร์5ทีมเนี่ยเขาก็จะสามารถทำฟูลบิมได้ทั้งตึกเลยแต่ทีมไหนก็ตามเนี่ยที่ยังไม่เคยเลยก็ตามเนี่ยนะฮะที่เหลือเราก็จะบอกว่าช่วยกรุณาไปเทรนด้วยนะครับแล้วเราจะให้โจทย์กับคุณเพื่อเป็นtraining scheme แล้วกันแล้วก็บอกว่าให้ทำพาชูบิมอย่างที่เป็นคอนโดก็เอาไปทำหนึ่งฟลอร์นะฮะเราก็จะให้โจทย์ซึ่งง่ายลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามทุกโปรเจกต์ต้องกลายเป็นบิมหมดเลยในปีหน้านะฮะแล้วเราก็จะมีเกมแพลนของเราว่าโอเคเดี๋ยวจาก early adoption แล้วเดี๋ยวเราจะ go to full bim ทุกโครงการได้เช่นไรมันก็จะต้องเป็นการที่คอยมอนิเตอร์คอยดู adoption rate นะครับความสามารถของผู้คนทีมงานทุกคนครับก็เป็น change management ครับเช่นนะฮะตอนนี้มีโอกาสแล้วนะฮะตอนนี้ทุกท่านมีโอกาสแล้วในคำถามเดียวกันเนี่ยผมย้อนกลับมาที่ทางผู้สาว่าถ้าผมเป็นสถาปนิกเนี่ยจะของานผู้สาวมาทำเพื่องานนึงต้องเป็นบิมแล้วจะทำไงครับอันนี้ในทางปฏิบัติที่มีข้อจำกัดของแต่ละบริษัทแต่ว่าเราก็อยากใช้อาร์คิเทคไลน์นี้ที่เราต้องการแต่เขาไม่เป็นบิมนี่คือจะยกตัวอย่างกรณีอาร์คิเทคที่เราชอบแต่ไม่เป็นบิมเราก็จะออฟเฟอร์เหมือนที่ทางคุณนอนบอกนะก็ยังไงก็ต้องวอร์ดให้เขาไปเรียนไปรู้ให้โจทย์อะไรต่างอีกอันนึงก็จะเป็นลักษณะของการที่เราแนะนำทีมโมเดลเลอร์แล้วก็ทีมที่มีประสบการณ์สูงรับเข้าไปกับเขาแต่ว่าถือว่าให้ความรับผิดชอบในการผลิตงานอยู่ที่อาร์คิเทคบริษัทนั้นอยู่แต่เราจะแนะนำคนเข้าไปซึ่งคนกลุ่มคือความพลังงานอันนึงของหน่วยอินโนเวชันบิมที่ผมดูเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเน็ตเวิร์กด้วยคือเน็ตเวิร์กต้องทั้งทุกระดับทั้งเรื่องของระดับต่างประเทศระดับประเทศแล้วก็ระดับโมเดลเลอร์ด้วยเราจะต้องพยายามหาโมเดลเลอร์หรือบริษัทเล็กๆที่เขาทำบิมเก่งๆแต่เขาไม่มีโอกาสที่จะมาเป็นอาร์คิเทคเฟิร์มแล้วก็ผมก็ดูไว้ด้วยแล้วก็ปลักเข้าไปอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งกับผมถามA19ถ้าผมเป็นน้องๆ อยากจะเข้ามาทำเรื่องบิมเนี่ยคุณเตรียมตัวอย่างไรเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปนิดนึงเรื่องผู้รับเหมานะครับกับการใช้บิมของสถาปนิกอันนี้เดี๋ยวผมตอบคำถามนี้นะจะตอบกับคุณตอนเดียวนิดนึงนะครับคือมีเราทำงาน collaboration มากขึ้นเราทำ class แต่ workload เราก็เยอะขึ้นจาก 2D ใช่ไหมครับทีนี้มีหลายท่านเลยที่เป็นสถาปนิกหรือว่างานระบบหลายเจ้าก็คือถามผมอ้าวแล้ว workload คุณไม่เพิ่มขึ้นหรอแล้วคุณได้ลูกค้าจ่ายเงินเพิ่มไหมเขาให้ schedule เพิ่มไหมอันนี้ก็เป็นคำถามที่ sensitive ระดับหนึ่งนะครับผมคือมัน workload ขึ้นเพิ่มขึ้นไหมผมบอกว่า workload เพิ่มขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนผมไม่ coordinate เท่าไหร่ถ้าผมทำ 2D ผมพอบายได้ระดับหนึ่งทีนี้ผมมาคอมไบผมต้องทำคลาสให้เกือบศูนย์หรือว่าผมต้องเขียนทุกท่อหรือว่าผมต้องเขียนทุกคานทุกอย่างงานของสถาปนิกเพิ่มขึ้นไหมถ้าเรายังทำหรือว่าเริ่มทำเลยบิดอาจจะและไม่ค่อยเข้ากับระบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่างานเพิ่มขึ้นแต่เรื่องปีอันนี้ผมก็ต้องถามว่าทั้งสองท่านนะครับว่าเขาคิดยังไงเขาควรให้ฟรีเพิ่มไหมสำหรับบริษัทที่ทำเป็นหรือว่าเพื่อดึงดูดเพราะว่าเขารู้ว่าเซฟิงของโครงการนั้นน่ะมันอยู่ตรงไหนทีนี้กลับมาเรื่องบริษัทที่อาจจะยังไม่ทำบิมเราจะเสียมาร์เก็ตหรือเปล่าเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำบริษัทนั้นเขาอาจจะเก่งมากผมก็อยากจะอาจจะถามทางลูกค้าบอกว่าสมมติบริษัทเจ้าเนี่ยเขาเก่งมากแต่เขาไม่ถนัดบิมเขาควรจะทำยังไงเขาควรจะเอาซอร์สงานเขาเหรอเ
พอเอาซอสปุ๊บมันจะมีขั้นตอนสำหรับงานเขาหรือว่าเขาต้องเริ่มทำบิมอันนี้ก็ต้องดูว่าสถานการณ์ของแต่ละดีไซเนอร์บริษัทเป็นยังไงผมว่าในที่สุดอ่ะมันก็จะเป็นเวฟที่บริษัทพวกนี้ต้องเริ่มเข้ามาทำบิมเพราะว่าเขารู้ว่าความสามารถอ่ะเขามีแต่การทำบิมเนี้ยก็จะเป็นจุดขายจุดหนึ่งที่จะนำเขาก็คือเป็นโบนัสครับคือผมในเชิงเป็นบิมแมเจอร์ของA49นะครับผมไม่ได้ไม่อยากจะเอา process ของบิมเนี้ยไปบังคับกับ process ของ designer ผมจะเอา process ของบิมเนี้ยเข้าไป complement ว่าเขาควรจะใช้ตรงไหนจุดไหนไม่ใช่ใช้ตลอด0ถึง100เราอาจจะมาเริ่มใช้ตรงจุดนี้หรือว่าจะเอาอย่างที่คุณดอนบอกอาจจะทำก้อนหนึ่งชั้นหนึ่งเพื่อดูปัญหาของโครงการนี้คือมันต้องปรับให้เข้ากับให้เราปรับบิมให้เข้ากับ process เรานะครับเราจะไปปรับovernight เลยก็ไม่ได้นะครับผมว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเราต้องมีการแชร์ข้อมูลคุยกันสร้างสมาคมเล็กๆขึ้นมาแชร์ข้อมูลกันอันนี้ก็จะเป็นในเชิงของ community ของ BIM user ครับBIM user นี่ก็เราก็ครับมี unofficial BIM user group ที่เราเริ่มเกาะกลุ่มกันคือ BIM user อันนี้อาจจะหลุดประเด็นหน่อยครับแต่ BIM user เนี่ยผมว่าอาจจะมีประโยชน์สำหรับทุกๆมันไม่แบ่งขอบเขตไม่แบ่งว่าคนนี้เป็นผู้รับเหมาคนนี้เป็นดีไซเนอร์อันนี้คงจะต้องเป็นบิมยูเซอร์ที่ใช้บิมเฉยๆแล้วก็เอามาแชร์ข้อมูลกันอันนี้ครับมันไม่ขายของไม่แย่งลูกค้าการไม่แย่งสตาฟการอะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็จะเริ่มมีกลุ่มที่กำลังเกาะเบื้องต้นเดี๋ยวยังไงมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยฮะอาจจะเป็นสมาคมบิมไทยแลนด์อะไรสักอย่างเนี่ยก็จะเป็นจุดเด่นที่อาจจะช่วยเอาข้อมูลของแต่ละบริษัทเนี่ยมาแชร์กันอาจจะมีสแตนดาร์ดอะไรขึ้นมาไอ้เนี่ยครับมันก็จะมีกระแสผมว่าอันนี้มันสำคัญนะครับเพราะว่าบิมเนี่ยมันเป็นการ collaborate มันเราห้ามผมว่าเราถ้าเราแบบไม่อยากแชร์ข้อมูลเพราะว่าเราโอ้ยนั่งปั้นแฟมิลี่นี้มาแบบสวยมากไม่อยากให้คนอื่นอันนั้นก็ต้องมาคุยกันว่าเรากดแชร์ข้อมูลในระดับไหนมันก็จะมีระดับ intellectual property ที่เราแชร์ไม่ได้แต่เราแชร์ความรู้วิชาการอะไรเนี่ยทำแบบนี้ครับครับบิมเริ่มเป็นสังคมใหม่เริ่มเป็นอาณาเขตใหม่อยู่ในชีวิตในการทำงานจริงๆของเราเลยนะไม่ว่าโอนเนอร์ผู้ออกแบบผู้รับเหมาผู้ผลิตสินค้ามีส่วนร่วมกับบิมทั้งหมดวันนี้เราจะมองแค่บิมเนี่ยทำงานอยู่ที่บ้านเราไม่ใช่วันนี้บิมเนี่ยมันไปได้ที่ผมบอกไม่มีอนาคตมันไปได้ทั่วโลกตรงไหนก็ได้นั้นสิ่งที่เราจะทำต่อไปมันต้องอยู่บนสแตนดาร์ดที่เป็นสากลถูกไหมครับแล้วทำงานกับชาวบ้านเขาได้ทั่วโลกได้จริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราเป็นศูนย์กลางที่ดีที่สุดของโลกจุดเด่นที่จะเป็นแหล่งผลิตผลงานต่างๆนะฮะแล้วคนเอเชียก็ไม่ใช่เป็นคนที่ไม่มีความสามารถอะไรคือส่วนใหญ่แล้วงานของเรางานของไทยก็เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนั้นเมื่อมันสามารถจะลิงก์ไปสู่สาธารณะไปสู่สากลได้นะฮะผู้ประกอบการที่มีกำลังเริ่มแชร์นะฮะสามนี้ผู้ออกแบบเริ่มแชร์เมื่อกี้ที่บอกว่าโมเดลที่ทำขึ้นมาแต่ละคนวันนี้
ต้องกลับมาคิดแล้วว่ามันต้องเริ่มแชร์แล้วนะถึงแม้ว่าการทำงานเรื่องบีมอาจจะต้องมีเรื่องคุณธรรมนิดนึงสิทธิของใครก็ต้องมีความรับผิดชอบของโมเดลของแต่ละคนแต่เมื่อโมเดลนั้นเนี่ยทำงานกับคนอื่นเนี่ยคงต้องเริ่มแชร์กันแต่อยู่ในกรอบที่สมดุลนะไม่ใช่ว่าขโมยไปขายแต่งั้นไม่ถูกนะนึกตรงนี้ก็จะเกิดการพัฒนาการเรียนรู้การก้าวหน้านะฮะเราอาจจะได้ยินคำใหม่ว่าดิจิตอลอาร์คิเทคหรือดิจิตอลคอนสตรักชั่นหรืออะไรอันนี้อีกเยอะนะฮะสุดท้ายเนี่ยผมขอความเห็นจากคุณดอนว่าFuture of BIM ของ Thailand เนี่ยมันควรจะเป็นยังไงเอางั้นเลยนะยากนะโอเค Future BIM Thailand ผมเห็นด้วยกับคุณทรงพลนะครับประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดตาม geographical location เนี่ยเราเป็นจุดศูนย์กลางของ Southeast Asia อยู่แล้วประเทศเราเนี่ยศักยภาพก็เยอะความสามารถผู้คนก็เยอะ education ก็ดีมหาวิทยาลัยดีก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดบริษัท professional แบบเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับเรามีความสามารถสูงนะครับแต่เราหยุดนิ่งไม่ได้ถ้าเกิดเราหยุดเราก็ตามคนอื่นไม่ทันนะฮะตอนนี้ผมว่า future film เนี่ยควรจะมองว่าเทรนด์รอบโลกเป็นเช่นไรมาเกจตัวเองก่อนเบนช์มาร์คตัวเองกับผู้เล่นคนอื่นในโลกก่อนเอาทั่วโลกลีดเดอร์ก็ได้มองลีดเดอร์ใน UK อังกฤษลีดอยู่ใช่ไหมงั้นก็มาดูในโซนอาเซียนของเราโอเคงั้นสิงคโปร์ถัดมาสิงคโปร์นี่เขาเซตสแตนดาร์ดของเขามาพักหนึ่งนะครับ 2-3 ปีเพราะเขาก๊อปโมเดลจากอังกฤษนะครับทีนี้คุณจะเบนช์มาร์คแล้วก็มองละคอมเพติชันแข่งขันกันได้ไหมถ้าเกิดเราอยากจะเป็นผู้นำในอาเซียนได้เนี่ยเราต้องทำเช่นไรในด้านดิจิทัลต่างๆ Thailand 4.0 มาในอสังหาบิมมันเป็นinformation platform ที่สำคัญขาดไม่ได้พอทราบนี้แล้วก็ต้องเริ่มแล้วล่ะครับเริ่มที่จะต้องมองว่าโอเคงั้นต้อง1ก้าวแรกตามคนอื่นให้ทันตามคนอื่นให้ทันแล้วจะพัฒนาให้เก่งกว่าคนอื่นได้เช่นไรสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือเซตสแตนดาร์ดเหมือนกับประเทศอื่นเขาเซตสแตนดาร์ดนะครับแล้วมีเกมแพลนเกมไฟล์มันทั้งหมดจะแข่งขันกระตุ้นส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยมี spirit of innovation มา adopt adapt innovation ใหม่ๆได้เช่นไรแล้วอย่างที่คุณเบนว่า knowledge sharing ก็เป็นสิ่งที่สำคัญculture change community knowledge sharing สำคัญเดี๋ยวนี้ออนไลน์อะไรแต่ละอย่างมัน access ข้อมูลกันได้ง่ายมากนะครับยิ่งในสังคมตอนนี้เราจะเห็นว่าในกระแสอื่นมี startup มี innovation มี disruption tech อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายมันโลกของ communication เนี่ยมันทำให้การสื่อสารเนี่ยมัน access ได้ง่ายถ้าเผื่อเราอยากจะผลักดันเรื่องบิม1เราตามเขาอยู่งั้นเราทำไงดี accelerate learning สิครับaccelerate เรื่องนี้เนี่ยก็ต้องนาจาก knowledge sharing อย่างที่คุณเป็นว่าสร้างเป็น community แชร์ความรู้กันลองทำกันพอใครจะลองทำอะไรใหม่ๆทุกคนจะทราบรอบแรกเดี๋ยวก็ start แล้วทำไงดีอยากถามเพื่อนถามใครได้นะครับมี community ไว้แชร์ข้อมูลกันแล้วมีหน่วยงานเป็นทางการของรัฐบาลหรือสภาสถาปนิกช่วย set standard ให้รู้ว่าวางเกมแผนว่าทุกคนควรจะมีเป้าหรือ standard ที่ต้องมีที่ต้องทำตามเป็นอย่างไรบ้างทีนี้ทุกคนจะเริ่มมีเป้าทุกคนจะเริ่มมีเพื่อนๆที่กำลังเดินในเส้นทางเดียวกันเจอร์นีเดียวกันเส้นทางใหม่นะครับเรียนรู้อะไรก็แชร์กันได้อย่างนี้แหละมันจะเริ่มทำให้พวกเราเนี่ยสามารถ accelerate learning ขึ้นมาอีกแบบแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายครับมันเป็นสิ่งที่ต้องร่วมกันทำมันต้องมาจากสังคมเป็น cultural change thinking mindset ของเราทั้งหมดนะครับก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้แหละครับ mindsetFor innovation เป็นสิ่งที่สำคัญมากครับครับผมขอความเห็นจากทางปรึกษาสักนิดนะว่าถ้าจะโกบิลควรจะทำยังไงมีฟิวเจอร์มีฟิวเจอร์มันมีจุดเปลี่ยนที่เราเป็นผู้กำหนดก็คือถ้าเราอยู่เฉยๆเราไม่เปลี่ยนแปลงฟิวเจอร์เราก็จะเป็นแบบสลบลงนะฮะแต่ถ้าเราคิดที่จะเปลี่ยนเราก็จะน่าจะไปได้เทียบเทียงกับประเทศอื่นแต่คำว่าเปลี่ยนเนี่ยผมจะขอชวนคิดชวนเสนอนิดนึงก็คือในการที่เซตสแตนดาร์ดเนี่ยผ
ผมให้ความสำคัญกับบีมแมเนเจอร์เนี่ยต้องเข้ามาอยู่ในปาร์ตี้ของการเซตด้วยเพราะว่าบีมแมเนเจอร์ผมเป็นทีเป็นคนที่หรือบริษัทที่สำคัญในการตอนนี้ก็มีบริษัทเชิญเป็นบีมแมเนเจอร์คอมพานีด้วยเป็นคนหรือบริษัทที่สำคัญในการที่จะทั้งรู้ในเรื่องของ requirement ของ owner รู้มาตรฐานการทำงานบีมแล้วบีมแมเนเจอร์แต่ละคนเนี่ยก็มีมาตรฐานแต่เป็นมาตรฐานคนละแบบกลุ่มนี้ต้องเข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกันให้ได้แล้วเขาจะบอกได้หมดว่าสิ่งที่ควรจะออกมาเป็นมาตรฐานจริงๆคืออะไรซึ่งในปาร์ตี้ของการเซตตรงนี้มันก็ต้องมีโอนเนอร์มีแล้วก็อาจจะมีถึงซัพพลายเออร์อะไรต่างๆเข้ามาอยู่ในทีมอยู่ในคอมอะไรนะคอมมิตี้ชุดนี้ด้วยถ้าเราช่วยกันคิดคือผมก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องมีภาครัฐหรืออะไรเป็นคนเริ่มนะครับผมว่าเราต้องเริ่มกันแหละแล้วเดี๋ยวที่ว่าภาครัฐจะมาลงมาร่วมด้วยก็จะเป็นการไปได้เร็วนะถ้าไปตรงนั้นเนี่ยผมว่าเราทันครับผมขออนุญาตคุณเบนปิดท้ายสำหรับรายการนี้เลยครับผมเมื่อกี้ผมเริ่มตอบเรื่องน้องๆที่สนใจที่สมมติจะก้าวเข้าไปในบริษัทสถาปนิกบริษัทออกแบบนะครับคือตอนนี้ผมบอกไว้เลยครับเพราะว่าทางทีมผมเนี่ยเวลาจะรับสมัครคนเข้าเนี่ยหาคนที่เป็นดีมนี่ยากมากคืออาจจะต้องคือผมก็พยายามสนับสนุนให้มหาลัยหรือว่าทาง Autodesk รู้สึกว่าเขาจะให้มหาลัยใช้ Livid ฟรีสำหรับนักศึกษาเราถ้าเรามีโอกาสตรงนี้เราไม่ต้องซื้อซอฟต์แวร์เราเทคคอร์สไปเลยเพราะว่าต้องมองว่าบิมเนี่ยมันเริ่มจะเป็นทูอย่างที่ผมอยากจะเน้นนะเป็นทูของการทำงานคือมันเหมือนสมัยก่อนCAD เนี่ยที่ผมบอกเป็นทูในการเขียนแบบนะครับเดี๋ยวนี้บิมเริ่มจะเป็นสแตนดาร์ดคือน้องๆที่ออฟฟิศที่เป็นสถาปนิกเขาออกแบบได้เขามีหลักวิชาการในการเขียนแบบออกแบบดีไซน์แล้วเขาก็เป็นบิมด้วยคือผมอยากเน้นตรงนี้ฮะเพราะว่าทางทีมผมเนี่ยเป็นทางบิมแมเนจบิมบางทีผมก็อยากจะรับแค่มอดิเลอร์เฉยๆที่พอดีเป็นมอดิเลอร์เฉยๆเขาไม่ต้องเรียนออกแบบคือค่าเงินเดือนที่เขาอยากจะได้เนี่ยบางทีอาจจะสูงกว่าน้องที่ผมทำงานได้ต้องเป็นพวกแบบและเขียนบิมอันนี้แหละผมพยายามจะผลักดันให้คอมมูนิตี้เนี่ยเป็นบิมให้เยอะขึ้นเพื่อฐานตรงนี้มันจะเริ่มเลเวลแล้วครับมันไม่ใช่จะเป็นสเปเชียลตี้แล้วครับมันเป็นทูทีนี้มันเป็นทูในการใช้งานพอเข้ามาทำงานบริษัทปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องไปเสียเวลากับเทรนนิ่งคือบริษัทปุ๊บวิ่งรันนิ่งเลยอันนี้ก็จะเป็นโกที่ผมอยากให้คอมมูนิตี้นะฮะใช้ดีมากขึ้น ทีนี้ผมมองว่าการใช้บิมมันมีหลายประเด็นตอนนี้นะครับประเด็นแรกที่แต่ละบริษัทเนี่ยก็มีสแตนดาร์ดของเขาเองการที่องค์กรภาครัฐอาจจะระดับภาครัฐเข้ามาช่วย manage ตรงนี้ข้อมูลเราก็มีข้อมูลต่างประเทศเราก็มีทำยังไงที่จะต้องมีสแตนดาร์ดตรงนี้พอมีสแตนดาร์ดตรงนี้ครับมันจะช่วยองค์กรไปบิม user เนี่ยพัฒนาไปเร็วขึ้นอีกอย่างนึงคือระบบบิมนะครับผมทำงานกับต่างประเทศหลายบริษัทนี่ครับเขาส่งไฟล์มาเนี่ยครับเขามี disclaimer เนี่ยปึ๊บเป็นตับเลยครับผมเคยตอนที่ทำงานอยู่อเมริกาก็มี AIA document การที่ผมจะส่งโมเดลไปให้ผู้รับเหมาเนี่ยครับ AIA document disclaimer ประมาณ100กว่าหน้าเมืองไทยเรายังไม่มีหรอกครับเราผมส่ง zip drive ส่งตั้มส่ง retransfer ปุ๊บผู้รับเหมาได้โปรเจกต์นี้ปัญหาคืออะไรผมเริ่มเขียน disclaimer ให้ทางออฟฟิศผมไม่ได้ห่วงนะครับอันนี้คือ disclaimer เพราะว่าอันนี้เป็น electronic file คือพอเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยครับมันอยู่ในคอมผมหรืออยู่ในเซิร์ฟเวอร์ออฟฟิศเนี่ยพอมันส่งลงในตั้ม
ลงเสียบเข้าเครื่องของผู้รับเหมาอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์มันฟิกไม่ได้มันเปลี่ยนผู้รับเหมาเปิดมันเปลี่ยนวันที่แล้วผู้รับเหมาอาจจะมีลูกน้องเข้ามาดูเล่นอาจจะลบเสาอันนี้ออกไปความผิดพลาดทีนี้ผู้รับเหมาเอาโมเดลนี้ไปสร้างอันนี้เราต้องมี disclaimer เราบอกว่าไฟล์ที่เราส่งไปให้เนี่ยเราหยุดเป็นเจ้าของแล้วเราจะเป็นเจ้าของเป็น 2D print ที่เราพริ้นท์แบบก่อสร้างออกมาคือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในไฟล์อันนี้ก็ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้รับเหมาต่อผู้รับเหมาต้องเช็คว่าโมเดลนี้สมบูรณ์ไหมอย่างอันนี้เป็นอย่างที่ผมบอกให้เป็น electronic file disclaimer อันนี้ผมอยากจะเน้นพวกสถาปัตย์นะครับว่าอันนี้เราต้องดูไอ้ตัวนี้หน่อยเพราะว่าอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์เปลี่ยนมือปุ๊บเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆใช่ไหมครับอันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยครับครับสุดท้ายนี้ผมไม่ทราบว่าจะมีคำถามกับท่านวิทยากรไหมครับครับครับเชิญครับโปรเซสการก่อสร้างอะไรพวกนี้ค่ะอยากจะรบกวนช่วยขยายความหรือว่ายกตัวอย่างโปรเจกต์ที่ใช้บิมมาช่วยในเรื่องทำโปรเซสการก่อสร้างน่าจะเป็นบิม 5D หรือ 4D ไม่แน่ใจค่ะอืมและดีครับโอเคเชิญส่วนหนึ่งของตรงนี้เดี๋ยวอาจจะคุณลองอาจจะเติมเรื่องนะครับคือจะเรียกว่าเอามาช่วยทำงานร่วมระหว่างดีไซน์กับทางทีมก่อสร้างเครื่องมือง่ายๆอันนึงที่ซอฟต์แวร์นี้มีให้อยู่แล้วโดยไม่ต้องเสียเดบิตเราซื้อมาเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์ที่จะใช้ A360 ซึ่งมันจะสามารถที่จะเอาข้อมูลจากที่คนทำเดบิตเนี่ยทั้งหน้างานเนี่ยสามารถเปิดดูได้แต่หน้างานก็จะแก้ไขอะไรไม่ได้แต่เขาก็จะเปิดดูเป็นวิวของตัว3Dแล้วก็มีดรออิ้งชีทลิสต์ลงมาให้ดูได้ด้วยถ้าคนทำโมเดลทำดรออิ้งชีทด้วยนะแล้วมันก็จะกดอิเลเมนต์ต่างๆที่เราอยากรู้ประตูตรงนี้สเปคอะไรขนาดเท่าไหร่ซึ่งมันจะมีรายละเอียดตรงนั้นในระดับที่ลดปัญหาคำถามหรือมันจะช่วยหรือมีคำถามอะไรเขาจะสามารถหน้างานสามารถที่จะคลาวในจุดที่สงสัยแล้วก็ถามแล้วก็กดคำถามมันเหมือนไลน์เลยถามปุ๊บเด้งมาที่ดีไซเนอร์ที่อยู่ในกลุ่มนั้นมันก็จะตอบกันอย่างรวดเร็วบริษัทผมจะมีไซต์งานที่อยู่ต่างจังหวัดอะไรด้วยเนี่ยตรงนี้ช่วยได้เยอะอันนี้เป็นเครื่องมือง่ายๆอันนึงครับคุณต้องเสริมไม่เป็นไรเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังว่าสามารถที่จะเขาดาวได้เลยว่าเหลือเวลากี่วันทำไปเท่าไหร่อันนั้นหมายถึงว่าเป็นโปรแกรมด้วยไหมครับจริงๆตัวนี้คือคำว่าบินเนี่ยอยากให้มองว่ามันเป็นเครื่องมือที่ต้องร่วมมือร่วมกันหลายๆซอฟต์แวร์อย่างเรวิตจะเป็นตัวทำโมเดลแล้วก็ปริมาณข้อมูลปริมาณงานต่างๆอยู่ในนั้นแต่ถ้าจะทำถึงขั้นที่จะเชื่อมแผนเนี่ยก็ต้องไปเชื่อมกับข้อมูลของ Microsoft Project หรือจะเป็น Excel ก็ได้แล้วก็ลิงก์ในส่วนของdata ในด้านของเวลาแผนงานเนี่ยเข้ามากับตัว element ในโมเดลแล้วก็คือมันจะช่วยให้เราเห็นภาพการก่อสร้างได้แล้วก็มันก็จะมีจริงๆแล้วคือมันอยู่ที่ข้อมูลถ้าข้อมูลเราใส่ไม่ครบเนี่ยอันนี้อาจจะต้องพูดในเชิงลึกถ้าข้อมูลเราใส่ไม่ครบมันก็หรือใส่ไม่ถูกต้องไอ้พวกแผนงานหรือที่มันเรื่องของฟิสิกอลผ่าอะไรต่างๆมันก็ไม่ปรากฏแต่ถ้าเราทำร่วมกันได้ดีทั้งสองซอฟต์แวร์เนี่ยทั้งซอฟต์แวร์แผนงานกับซอฟต์แวร์โมเดลเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นแผนแล้วก็พิจิตรการก่อสร้างได้ง่ายขึ้นครับก็คือมันต้องทำร่วมกันเพราะนั้นบีมันไม่ใช่เรื่องที่จะจบในการโมเดลต้องไปเรื่อยๆ